ปิดแฟ้มตำนานช็อปสนับสนุนโดยสปอร์ตออโตเมติกอัจฉริยะตอนนี้เรากลับมาที่สัญญาณสดเรื่องสดจากว่าฟังทางบ้านบ้างนะครับเรื่องที่รออยู่เป็นเรื่องคุณโจที่บอกว่าเป็นเรื่องคนเฝ้าศพเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อสัก10กว่าปีที่ผ่านมาที่จังหวัดนครปฐมสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับนะครับคุณโจโทรจากไหนครับเนี่ยนครปฐมครับแล้วก็เหตุการณ์นี้จุดที่เกิดเหตุครับล่ะฮะเหตุการณ์นี้เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่นครปฐมสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาปัจจุบันที่คุณโจอายุไล่เรียกกับผม40ปีครับนะครับคุณโจครับไอ้เรื่องที่ว่าคนเฝ้าศพเนี่ยมันเป็นยังไงครับคือพ่อพี่เคยผมเนี่ยนะครับเขาเสียมาประมาณก่อนที่ผมจะไปเฝ้าที่บ้านเนี่ยนะสิบกว่าวันแล้วครับแล้วทุกประมาณกี่วันเราไม่ทราบเขาจะต้องมีการฉีดยาไอ้ฟอร์มาลีนนะคือเขาจะเก็บศพไว้ที่บ้านนะอันนี้ผมไปอยู่บ้านพี่เขยกับพี่สาวเนี่ยได้ประมาณไม่กี่วันพี่เขยกับพี่สาวก็บอกว่าเขาจะต้องขึ้นเชียงใหม่ทั้งคู่ไปทำธุระนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเฝ้าบ้านให้กันละกันอันนี้ผมก็พอทราบว่าก็เป็นคนกลัวนะฮะแต่ทำไงได้เป็นผู้ชายก็ต้องทำตามนะคือบ้านของพี่เขยเนี่ยผมจะเล่านิดหนึ่งเขามีบ้านอยู่สองหลัง mm-hmm. อีกหลังหนึ่งอยู่ด้านหลังเป็นหลังเล็กซึ่งหลานเขาอาศัยอยู่กับลูกสาวอายุประมาณ10ขวบ mm-hmm. หลานสาวเขาเนี่ยชื่อคุณหนิงนะตอนนี้คืนแรกเนี่ยที่พี่เขยไปผมก็นอนอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงคนเดินนะ mm-hmm. เดินลากเท้าอะครับกับเสียงไม้เท้าผมก็ไม่กล้าที่จะเปิดประตูออกมาเพราะผมจริงๆผมเป็นคนกลัวเหมือนกันนะครับก็พยายามฝืนตาหลับแล้วฟังวิทยุอะไรเงี้ยก็ฟังไปจนตัวเองเผลอหลับไปช่วงมันตีสองตีสามอ่ะครับนะพอเช้าเราก็ไปทำงานอะไรของเราแล้วก็กลับมานอนเฝ้าตอนคืนส่วนคืนที่สองเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่เสียงเท้าแล้วครับคราวนี้เสียงเคาะประตูนะฮะคือเคาะเบาๆแต่ตอนนั้นน่ะผมเคลิ้มแล้วนะฮะผมเคลิ้มจะหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นครับผมก็ได้ยินเสียงเหมือนอย่างกับเคาะประตูเบาๆแล้วเหมือนลูกบิดมันบิดแก๊กๆๆๆอย่างเงี้ยผมก็สะดุ้งตื่นผวาขึ้นมาผมไฟมันสลัวสลัวใช่ไหมฮะผมก็มองรอบด้านเลยแล้วก็มองออกทางหน้าต่างไม่กล้าขยับขยื่นไปไหนครับเพราะผมก็กลัวไม่กล้าเปิดประตูคิดว่าถ้าเปิดไปแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยผมก็คงรับไม่ได้เพราะว่าศพก็อยู่ในบ้านนะฮะทุกเช้าเนี่ยคุณหนิงหลานเขาจะต้องเอาอาหารเหินมาไหว้นะฮะผมจะต้องรอเขาจนเขามาไหว้แล้วผมจะเปิดประตูออกมาแล้วถึงจะอาบน้ำแต่งตัวไปไอ้เรื่องที่ว่ามันมาเกิดคืนที่สามนี่เลยครับผมก็นอนกำลังจะหลับตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าเผอิญผมมันดื่มน้ำมากครับผมก็ปวดปัสสาวะไอ้ห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ห้องที่ผมนอนเสร็จแล้วก็เป็นห้องของพ่อพี่เขยที่เขาจะต้องนอนอยู่นะฮะที่เขานอนเสียแล้วก็ถัดไปเป็นห้องน้ำ อยู่หลังบ้านครับผมก็ทนต้องนานมันไม่ไหวก็กัดฟันครับกั้นหายใจบ้านก็มืดนะเปิดไฟแค่ดวงเดียวนะผมก็ทนไม่ไหวจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดแล้วก็เดินออกไปบิดประตูเดินออกไป
ไฟมันก็มืดสลัวเลยเดินผ่านห้องของลุงคนนี้ผมก็ไม่กล้ามองผมก็รีบสาวเท้าครับเดินอย่างเร็วเลยห้าหกเก้าก็พ้นช่วงห้องไปครับมองข้างหน้านี่ก็เห็นห้องน้ำแล้วอยู่ซ้ายมือแต่ผมพอดีฮะตาข้างผมหันหัวไปด้านขวามองไอ้หน้าประตูริมรั้วฮะแต่อยู่ในเขตชายคาบ้านนะฮะผมมองไปเห็นคนคนหนึ่งเงาตะพุ่มตะพุ่มยืนหันหลังให้ผมอะครับใส่ชุดม่อห้อมอะแล้วถือไม้เท้าอะไม้เท้าเดียวอะยืนก้มหน้าสิครับครับผมก็บอกว่าโอ้โหนี่ใช่เลยผมขนลุกทั้งตัวผมยืนตะลึงเลยใจก็คิดจะวิ่งแต่วิ่งไม่ออกผมก็ไอความอยากจะรู้ก็มองติดเข้าไปทีหนึ่งโอ้โหนี่ใช่เลยลุงเขาแน่ๆเลยโอ้โหเห็นด้านข้างเขาไม่กล้าหันหน้ามาผมเพราะผมวันแรกผมเคยอธิษฐานว่าผมกลัวนะครับอย่ามาให้ผมเห็นนะผมเฝ้าให้เฝ้าได้เพราะตอนมีชีวิตเขาก็เป็นคนดีเขาก็ให้ผมเห็นแค่ข้างหลังกับข้างๆหน่อยๆครับผมจะวิ่งก็วิ่งไม่ออกตาจิกไปมองผมว่าใช่เลยผมเพิ่งรู้ว่าเจอแล้วเป็นยังไงครับก้าวเท้าไม่ออกยืนนิ่งได้ประมาณระยะนั้นคนนี่ลุกทั้งตัวเลยครับกั้นหายใจวิ่งทะลุออกหลังบ้านวิ่งจริงๆผมเป็นคนวิ่งเร็วนะเป็นนักวิ่งแต่ผมคืนนั้นผมวิ่งไม่ออกเลยผมวิ่งสะดุดไอ้ธรณีประตูหลังบ้านนะฮะผมเพิ่งรู้ว่าโอ้โหวิ่งหนีผีนี่เป็นยังไงขามันหนักใช่ไหมหนักครับวิ่งก้าวขาไม่ออกขี่แทบลาดอ่ะคุณพ่อห้องน้ำก็ยังไม่ได้เข้านี่ไม่ได้เข้าเลยครับอุ้ยแล้ววิ่งไปไหนตอนนั้นรู้ตัวไหมเนี่ยไม่รู้แต่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างหลังบ้านนะแต่นึกไม่ออกว่าใครนะครับไปเคาะประตูเขานะแทบจะแบบสะดุดล้มไงครับเคาะปังๆผมก็เรียกชื่อหลานเขาเขาก็ยังไม่ยอมเปิดประตูความกลัวนี่ขนหัวลุกเลยผมนี่ตั้งเลยนะครับผมเคาะไปได้ประมาณ 3-4 เที่ยวเขาเปิดประตูมาเขาขยี้ตาเขาบอกพี่เรียกหนูทำไมคะผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าผมเป็นผีผมเป็นลุงเขามาลูกเขาก็เดินออกมาอายุ10ขวบเขาบอกลุงตายไปแล้วมาได้ยังไงผมเห็นอยู่หน้าห้องน้ำผมเห็นเนี่ยตะกี้เนี่ยผมจะเข้าห้องน้ำแล้วผมเห็นเขายืนหันหลังให้ผมหน้านี่ขาววอกเลยไม่มีสีเลือดเลยผมยืนตัวแข็งอยู่นานเขาบอกโอ้โหเขาบอกผมนี่ตั้งเลยหรอผมนี่หายใจแทบไม่ทันอ่ะครับเขาก็เดินมาหาผมแล้วก็บอกว่าเห็นตรงไหนลองไปดูดิครับผมบอกเนี่ยคุณไปเองแล้วกันผมเห็นอยู่ตรงจุดเนี้ยหน้าห้องน้ำครับหน้าห้องน้ำเดินออกไปมันมีประตูด้านข้างอีกประตูนึงคุณลองเดินไปดูสิเราก็ไม่เดินไปด้วยไม่ได้ไปชี้จุดไม่กล้าครับเข้าใจความรู้สึกตะลึงเลยผมขนลุกทั้งตัวเลยครับอารมณ์นั้นคืออยากจะไปดูก็ไปดูเองก็แล้วกันครับผมบอกผมไม่ไปครับผมตอนนี้ขอสงบใจก่อนครับตั้งสมาธิก่อนนะฮะเขาเดินไปดูเสร็จเขาบอกมาออกกลับมาหาผมเขาบอกเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นอะไรแต่นี่ผมเล่าเหมือนขนลุกเลยนะฮะแต่กลิ่นในบ้านนี่สุดยอดแล้วเป็นยังไงครับโอ้โหกลิ่นศพอะเหรอฮะถึงวันที่จะฉีดฟอร์มาลีนเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นเพราะเป็นห้องกระจกเนี่ยครับผมเวลาเข้าไปเนี่ยผมจะพยายามเปิดหน้าต่างให้เร็วที่สุดเลยแล้วก็รีบเข้าห้องเลยครับนะคือจะอาบน้ำอย่างที่อื่นเลยเราไม่ออกมาอีกเลยโอ้ถ้าเป็นผมก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ำไม่กล้าอาบน้ำเหมือนกันครับถึงรู้ว่าไอ้ขนลุกแล้วหัวตั้งนี่มันเป็นยังไงตอนที่เจอเหตุการณ์นี่คือเจอในคืนที่สามคืนที่สามครับนะครับหลังจากนั้นล่ะคุณโจผมไม่กล้าไปอีกเลยผ
ทรศัพท์บอกพี่เขยกับพี่สาวผมว่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดเขาบอกว่าเขาเจอบ่อยจะตายไปครับพี่สาวผมพูดเลยครับคุณโจต้องถามนิดนึงถ้าเป็นคุณโจบ่อยจะตายไปคุณโจอยู่ถึงวันที่3แล้วก็วันที่4วันต่อๆมานี่แล้วใครมาอยู่แทนหรือยังไงหลานเขาที่ชื่อคนนี้นะครับมาอยู่แทนชื่อหน่อยครับครับผมบอกว่าให้ผมยังไงผมก็ไม่ไปอ่ะเพราะผมกลัวผมมองตัวคืนแรกผมไปผมก็จุดธูปบอกเลยเออการสนามหญ้าว่าลุงอย่ามาให้ผมเห็นนะผมกลัวจริงๆนะผมมาเฝ้าให้ได้ครับนะแต่อย่าไปผมเห็นโอ้เริ่มต้นจากเสียงแล้วก็มาถึงคืนที่3ที่เห็นแต่ว่าก็ยังดีก็คือเห็นไม่ทั้งหมดเห็นแค่ด้านข้างครับขาวจั่วเลยหน้านี่แบบไม่มีสีเลือดเลยครับแต่ยืนยันว่าเห็นจริงๆชัวเลยครับไม่ได้ตาฝาดไม่ได้เกิดขึ้นจากความกลัวที่กลัวอยู่เป็นทุนเดิมก็เลยสร้างจินตนาการขึ้นมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่ๆก็ผมเรียนมาทางวิทยาศาสตร์นะผมอยากจะเห็นเหมือนกันแบบครับคือในเมื่อมันเจออย่างนั้นแล้วใช่ไม่ใช่เนี่ยแล้วสมีมันแค่10เมตรอ่ะถึงแม้มันจะมีแค่ไฟดวงเดียวแค่10แรงเทียนที่เป็นโคมไฟแต่ผมว่าระยะ10กว่าเมตรนี่มันเห็นชัดๆอ่ะครับใช่ไหมฮะแล้วเขายืนหันหลังให้ถือไม้เท้าลักษณะที่เหมือนมีชีวิตตอนนั้นเลยใส่ชุดหม้อห้อมอย่างนั้นเลยชุดที่ตุ้มลงโลงเลยชุดสุดท้ายของแกครับที่เขาเสียชีวิตนะครับคุณเจ้าปองถามนิดนึงนะครับแล้วถ้าตอนนั้นหลานมาอยู่ต่อเนี่ยหลานเจอไหมครับเขาบอกว่าเขาไม่เจอเนาะแต่พี่สาวผมเนี่ยเจอเจอเขาบอกเจอตั้งสองสามผลผมยังงงว่าเอ๊ะเขาเก็บศพต้องร้อยวันหรืออะไรนานขนาดนี้เลยอ๋อคือต้องเก็บศพไว้ร้อยวันครับแล้วถึงจะเผาครับนี่ทำไมเขาเก็บนานขนาดนั้นผมก็ไม่เข้าใจมันแล้วแต่ความเชื่อเหมือนกันนะคุณโจก็ฟังเพราะว่าป๋องก็มีญาติเหมือนกันนะครับที่เสียไปเนี่ยก็จะมีการเก็บส่วนมากคนต่างจังหวัดนะคุณโจสมัยก่อนจะมีการเก็บนะครับไว้ร้อยวันก่อนจะทำการชาปนกิจทำการเผาอะครับมีจริงๆซึ่งก็คงจะเป็นความเชื่อแหละขนาดแค่3วันนี่นะเข้าบ้านยังเหม็นเลยเหรอฮะแล้วเขาไม่ได้มีเตรียมไปแล้ว10กว่าวันนะแต่ผมไปนอนได้วันที่3นี่ก็คงจะประมาณสักครึ่งเดือนแล้วอ่ะคือระยะที่ว่าพรุ่งนี้หมอจะต้องมาฉีดยาเข้าเส้นแล้วอ่ะนะคนหลานเขาคนเนี้ยจะเป็นคนยกอาหารยกอะไรมาไหว้แล้วก็จะรอหมอให้มาฉีดช่วงที่จะมาฉีดอย่างคืนเนี้ยจะเหม็นมากเลยผมต้องรีบเปิดหน้าต่างหลายๆบานแล้ววิ่งเขาเขาไม่ได้มีการโทษนะคือไม่ได้มีการใช้สเปรย์ระงับกลิ่นอะไรบ้างเลยหรือยังไงครับมันเป็นห้องกระจกหมดเลยแหละครับมันก็จะอบอยู่ในนั้นใช่ไหมใช่ครับและยิ่งไม่มีคนอยู่ด้วยนะฮะผมมาเฝ้าแค่กลางคืนด้วยโอ้โหยอดนะครับผมเคยนอนเฝ้าคุณปู่ตอนนั้นคุณปู่เสียนะครับที่จังหวัดชัยนาทผมก็เคยนอนเฝ้าแต่ว่าเป็นการนอนเฝ้าอยู่กับญาติได้ยินไหมครับได้ยินครับเสียงหมาหอนแมวครับเสียงแมวอะฮะเพราะบ้านผมเนี่ยกับบ้านของคุณลุงคนนี้ใกล้ๆกันเลยว้าจริงเหรอจริงครับระหว่างที่คุยกันปรากฏได้ยินเสียงแมวด้วยนะครับแมวร้องดังมากเลยอะนี่ครับหรอติดกันเลยฮะเออใกล้ๆกันประมาณเดินกันได้ประมาณ20กว่าก้าวครับครับแต่เหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วนะร่วม10ปีแล้วนะครับแต่ยังมีคนเห็นอยู่ประจำนะเหรอฮะพวกคนที่ขี่ส่งผักหรือขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตอนช่วงตีสองตีสามเห็นนะมันยืนหันหลังให้ถือไม้เท้าเดี๋ยวป๋องย้อนนิดนึงคุณโจตกลงคุณลุงแกเสียด้วยสาเหตุเพราะชราครับเป็นโรคชรานะครับผมก็เหมือนปู่ป๋องนั่นแหละก็เสียด้วยโรคชราเหมือนกันผมมีโอกาสได้นอนเฝ้าปู่เลยนะแต่ว่านอนเฝ้ากันหลายคนแล้วก็เหล่าบรรดาลุงป้าน้าอาก็จับกลุ่มเล่นไพ่รายการอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นบ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าอยู่กับหลายคนแล้วก็เปิดไฟสว่างเต็มบ้านเลยแต่ของคุณโจน่ากลัวกันเยอะฟังแล้วแบบเอ้ยขนลุกมากเลยน่ากลัวผมเล่านี่ผมยังอยู่คนเดียวนะเนี่ยบ้านผมเนี่ยพอดีวันนี้คนก็ไปธุระกันผมอยู่คนเดียวยังกลัวเลยเล่าอยู่ในห้องแล้วผมกลัวนะคุณโจเดี๋ยวเอาเรื่องแกมาเล่าหรือแกมาให้เห็นอีกนะปู่นี่หมาหอนนี่ครับคุณต้องตายได้ยินไหมครับได้ยินนะทั้งเสียงหมาเสียงแมวเลยแมวอยู่แมวหน้าบ้านหมาหลังบ้านครับเอายังไงขอโชคดีก็แล้วกันนะคุณโจนะขอบคุณมากกับเรื่องของคนเฝ้าศพครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับก็ฟังนะครับเป็นเรื่องคุณโจที่เรามาปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้
เราจะมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันต่อนะครับจากสายของพี่ย้อยครับพี่ย้อยนี้มีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับและตอนนี้เราพร้อมเรียบร้อยนะครับเราจะมาติดตามสายของพี่ย้อยกันเลยครับสวัสดีครับพี่ย้อยครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับผมพี่ย้อยนี่โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพี่ตอนนี้อยู่แถวท่าพระจันทร์จอดรถแท็กซี่โทรตู้โทรศัพท์อยู่โอ้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่ที่เสียสละเวลาไม่เป็นไรครับเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านเพจของพี่แล้วผมสนใจนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาเมื่อ5ปีที่แล้วครับก็ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วอ่ะฮะครับคุณแจ็คจำได้ไหมว่ามีอยู่ปีหนึ่งที่ว่าฝนตกหนักและน้ำท่วมกรุงเทพอ่ะมีอยู่ปีหนึ่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อมัน 5-6 ปีที่แล้วใช่ไหมถูกต้องครับผมครับแล้วช่วงนั้นพุทธมณฑลสาย4เขากำลังทำทางอยู่อ่ะครับนั่นแหละอือฮึแล้วคืนนั้นน่ะคือว่าฝนเนี่ยตกไปปอยนะแต่มันตกหนักไปแล้วตอนกลางวันครับพี่ขับรถตอนกลางคืนใช่ไหมครับก็วันนั้นฝนตกไปมอยก็ประมาณสัก4 ทุ่มกว่ากับ5ทุ่มน่ะพี่ไปส่งผู้โดยสารที่สารยาครับพี่ก็ขับรถไปตรงนั้นเมื่อก่อนมันยังไม่มีสะพานยกระดับอะไรนะครับไปถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเอ๊รถมันติดอะไรนักหนาพี่ก็ทำไงดีรถมันติดก็รู้สึกว่าหงุดหงิดแล้วผู้โดยสารพี่ก็เลยขอลงตรงนั้นเดินข้ามสะพานไปเพราะว่าก็อยู่ฝั่งอนุน่ะครับเดินข้ามสะพานไปทีนี้มันก็ยังติดอยู่พี่ก็เลยตัดสินใจลงไปดูอะว่ามันติดอะไรเพราะว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าไปเห็นรถเป็นรถเก๋งนะแจ็คโดนรถสิบล้อชนตูดอ่ะแล้วก็รถเก๋งเนี่ยไปอัดกับเสาไฟฟ้าอีกทีหนึ่งครับแต่ในรถเนี่ยไม่มีคนอ่ะสงสัยมูลนิธิเขาคงจะเอาไปแล้วเอาไปแล้วครับพี่ก็ไปจดทะเบียนรถอะไรต่างๆเพื่อจะโทรเข้าสถานีที่เขาบริการทางนี้อ่ะครับนะพี่ก็ไปโทรจดในระหว่างพี่เดินไปฝนมันก็ตกปล่อยๆก็ไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ข้างถนนครับสูงก็ประมาณ170ได้อ่ะ uh-huh. ใส่ชุดซาฟารีสีดำครับนอนกวักมืออยู่ข้างถนนให้พี่ขอความช่วยเหลือจากพี่อ่ะ uh-huh. พี่ก็ตกใจเฮ้ยใคร uh-huh. เนี่ยแล้วก็ก้มไปมองนะเพราะว่าช่วงนั้นมันมืดแล้วมันก็ได้เห็นแสงไฟจากรถที่ติดอยู่อ่ะครับเขาก็กวักมือพี่ไหวๆให้ช่วยเขาอ่ะครับ พี่ก็ไปดูครับก็ไปจับตัวแกดูคือว่าแกยังไม่ตายไง uh-huh. แกยังไม่ตายทีนี้ก็บอกแต่แกพูดไม่ได้แล้วนะครับพี่ก็ทำไงอ่ะจะไม่ช่วยแล้วก็ใจดำอย่างเงี้ยนะครับครับเอ้าช่วยก็ช่วยก็เลยอุ้มแกเนี่ยอุ้มยังไงก็อุ้มไม่ไหวเพราะว่าตัวแกใหญ่ตัวแกใหญ่ก็เลยกวักรถคนในรถมาช่วยครับคุณแจ็คเชื่อไหมไม่มีใครลงจากรถเลยอ่ะเพราะฝนมันตกไงครับผมก็ทำไงอ่ะก็ทุลักทุเลลากไปพยายามอุ้มแกขึ้นรถไปนะแจ็คก็เปิดท้ายรถด้านหลังรถนะครับก็ใส่ในรถแท็กซี่ของพี่อ่ะครับใส่ไปเสร็จปุ๊บไอ้ความที่อยากจะช่วยเขาแบบเต็มที่อะนะคือนึกยังไงไม่ออกว่าโรงพยาบาลอยู่ใกล้ที่สุดตรงไหนอะลืมนึกไปว่าโรงพยาบาลสารยามีใช่ไหมพี่ก็หักหัวเลี้ยวไปทางไอ้พุทธมณฑลสาย4อะช่วงนั้นน้ำมันท่วมอะเขาไม่ให้รถเล็กผ่านเขามีแต่ CMC อะไว้รับ CMC ไว้รับคนชาวบ้านแถวนั้นไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ตัดสินใจเลี้ยวไปเอ้าเป็นไงเป็นการเขาไม่ให้ไปก็จะไปประมาณตอนนั้นประมาณทั้ง5ทุ่มเลยแหละคือใจตอนนั้นอยากจะช่วยคนไว้ก่อนอยากจะช่วยเต็มที่คือว่าเขาจะไม่รอดแล้วก็หายใจขึ้นทึดแล้วใช่ไหมล่ะพี่ก็ขับรถไปเรื่อยๆทีนี้ไปอยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนจะถึงโรงงานตุ๊กตาครับตรงนั้นมันจะเป็นหน้าหมู่บ้านปีชาครับพี่ก็ขับไปตรงนั้นจะเป็นหลุมใหญ่มากพี่ก็เลยตัดสินใจลุยลงไปเลยลุยน้ำลงไปเลยปรากฏว่าน้ำเนี่ยท่วมหลังคารถพี่อ่ะโอ้โหพอมุดลงไปปุ๊บมันก็ขึ้นมาพอดีเป็นเนินอ่ะครับพอขึ้นมารถพี่ก็ดับดับเพื่อทำไงสตาร์ทก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติดครับพี่ก็เลยอุ้มแกลงจากรถมาอีกทีคือว่าตัวนั้นตอนนั้นตัวพี่เนี่ยเปียกหมดแล้วครับแล้วก็เลือดแกก็ไหลมาเปื้อนเสื้อพี่นะแดงไปหมดเลยจากเสื้อสีฟ้าในกลายเป็นสีแดงอ่ะครับก็คือไม่ได้สนใจอะไรพี่ก็อุ้มแกมาใส่แขนตอนนี้ก็มีรถ6ล้อรถโฟวิวผ่านมาใช่ไหมพี่ก็กวักมือให้เขาช่วยครับนะก็ไม่มีใครช่วยเลยคุณแจ็คไม่มีใครจอดเลยไม่มีใครจอดเลยแกก็ตึกอึกพี่เรียกรถอยู่ประมาณชั่วโมงอ่ะครับผลที่สุดพี่คนนี้นะแกก็ตายในแขนพี่อ่ะคุณแจ็คหรออ่าจากตาใสๆที่ก็มองหน้าพี่อยู่นะครับพอตาก่อนที่เขาจะตายเนี่ยตาเขาเริ่มขุ่นขุ่นขุ่นเหมือน
เหมือนตาปลาอย่างนั้นอ่ะขาวขาวอย่างนั้นอ่ะเออแล้วสายฝนมันก็ตกอากาศมันก็เย็นนะนะครับตัวพี่ก็หนาวสั่นไอ้ความที่ว่าเราเสียใจอ่ะครับพี่ก็บอกว่าพี่ผมเป็นคนขับรถแท็กซี่นะคืนนี้ผมหาตังค์ได้แค่400กว่าบาทเองครับค่าเช่ารถผมก็ยังไม่ได้เลยมีหนำซ้ำรถผมก็ต้องมาเสียครับถ้ารถผมไม่เสียในชีวิตพี่คงจะไม่ตายหรอกเพราะความว่าพี่เสียใจพี่ก็พูดกับศพอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณแจ็คเชื่อมว่าไม่รู้ใครนะเดินเอาตังค์มาให้พี่ 2,000 ใครอะฮะพี่ไม่รู้เขามาตะกิดด้านหลังอะเขาบอกอ่ะเอาตังค์ไปนะแล้วก็ไปจ้างรถมาลากเขาไปที่อู่แล้วไปจ่ายค่าเช่าด้วยเออเออคนลุกจริงจริงเนี่ยให้ตายดิอ่ะครับครับแต่นี่พี่ก็ไม่ได้สนใจว่าใครให้แล้วก็ยกมือไหว้เขาแล้วก็ยังพูดกับผมอยู่นะฮะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายผู้ชายด้วยเออแล้วตอนนี้พอเราเริ่มตั้งสติได้ว่าต้องโทรหาตำรวจใช่ไหมครับพี่ก็โทรไปหาตู้หาอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังจะค้นหาเหรียญน่ะครับไปล้วนเจอแบงค์พันน่ะสองใบบอกเฮ้ยใครให้เราวะแล้วก็มานั่งนึกเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้มีคนมาตะกิดหลังให้นะครับเอ้ยมันก็ไม่มีใครนี่มันมีเราอยู่คนเดียวกับศพอ่ะเออมองหาใครไม่เจอจริงๆนะคุณแจ็คจะทำไงพี่ก็ไม่ได้กลัวนะครับก็โทรเรียก191ครับตอนนี้ตำรวจท้องที่เขาก็มาเคลียร์เรื่องอะไรจบใช่ไหมครับพี่ก็เอารถจ้างรถมาลากกลับอู่ไปครับแล้วก็จ่ายค่าเช่าเขาอะไรค่าเช่าก็จบครับเรื่องมันไม่จบแค่นั้นตอนนี้เสื้อพี่ที่เปื้อนเลือดใช่ไหมครับพี่กะจะทิ้งก็ไม่เอาละพอจะทิ้งจะทิ้งตรงปั๊มอ่ะครับข้างหมู่บ้านปีชามจะมีปั๊มอยู่ปั๊มนึงครับพี่ก็จะทิ้งในปั๊มหลังปั๊มพอจะไปทิ้งเนี่ยมีคนน่ะบอกว่าอย่าทิ้งเลยเสื้อตัวนี้เก็บไว้ใส่เถอะเพราะว่าเราสร้างคุณงามความดีนะไม่มีอะไรหรอกครับเออแล้วก็แงะไปมองก็ไม่มีแต่เด็กปั๊มอ่ะโอ้เออมีแต่เด็กปั๊มแล้วใครเหมือนคนมาพูดกับเรานะคุณแจ็คครับเออแล้วก็บอกครับครับไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งก็เอากลับบ้านตอนนี้ก็เอากลับบ้านมาโหซักซะอย่างหอมเลยครับพี่ก็เอาเก็บไปใส่อีกเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เรื่องมันก็ผ่านไปประมาณนักวันที่สามก่อนครับเหตุการณ์เกิดวันที่สามครับพอเขาตายไปได้3วันนั่นนะไอ้เราก็ยังคิดถึงเขาอยู่อ่ะเราก็ขับรถวันนั้นขับรถไปส่งผู้โดยสารที่ซอยแสมดำครับซอยแสมดำนี่ถ้าใครฟังอยู่ก็รู้นะว่ามันเปี่ยวขนาดไหนอ่ะพี่ก็รับผู้โดยสารไป3คนเป็นผู้ชายครับนะหน้าแต่งตัวมอมแมมอ่ะไอ้ความที่เราอยากได้ผู้โดยสารใช่ไหมใครเรียกเราก็ไปอ่ะครับตอนนี้พอเลี้ยวเข้าไปในส่งในซอยแสมดำปุ๊บเนี่ยตอนนั้นประมาณ5ทุ่มแล้วนะครับพี่ก็ขับไปจู่ๆมีรถตำรวจ2รถตำรวจสายตรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเขาขี่มาปาดหน้าพี่เลยบอกให้พี่จอดพี่ก็จอดจอดปุ๊บเขาก็เปิดประตูหลังเรียกผู้ชาย3คนลงไปลงไปค้นดูอ่ะไม่มีตังกันเลยอ่ะคุณแจ็คมีแต่มีดนะคนละเล่มเลยโอ้โหเสร็จปุ๊บอีกตำรวจอีกคนเขาก็เดินมาหาพี่ใช่ไหมครับครับก็ถามบอกว่าพี่เมื่อกี้อ่ะ3คนเขามีเรื่องอะไรกันเหรอผมเห็นเขาต่อยกันในรถน่ะฮะเขาบอกว่าเขาเห็นเขาต่อยกันในรถตำรวจก็ถึงได้เรียกรถพี่จอดไงครับครับพี่ก็บอกเปล่าไม่ได้ต่อยอะไรกันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยมันจะไปส่งธรรมดาเนี่ยครับผมเห็นจริงๆนะว่าเขาต่อยกันนะเขาชักมีดออกมาด้วยจะแทงกันผมถึงเรียกให้พี่จอดเนี่ยโอ้โหพี่ก็บอกเขาเลยครับปรากฏเราค้นดูไม่มีตังค์อ่ะคุณแจ็คมีแต่มีดจริงๆแล้วตำรวจเขาก็เอาตัวไปแล้วพอไปถึงตรงนั้นครับมันเข้าไปประมาณสัก 7-8 กิโลได้อะครับแล้วมันก็ดึกแล้วนะประมาณ5ทุ่มกับเที่ยงคืนไม่มีรถน่ะพี่ก็กลับรถขับออกมาขับออกมาแบบเปิดกระจกกินลมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ขับมาก็อีกประมาณสัก5กิโลก็จะถึงถนนพระราม2อ่ะครับพี่ก็มองกระจกหลังไอ้ต้นไฟฟ้านะที่มันขึ้นอยู่ที่เขาเอาไว้ตามข้างทางอ่ะครับครับมันก็จะส่งก็เข้าไปในกระจกพี่แวบแวบครับแวบเนี้ยพี่เห็นเขานั่งอยู่ข้างหลังพี่อ่ะคือคนที่พี่ช่วยเขาอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่งอยู่ด้านซ้ายอ่ะโอ้โหครับพอพี่เห็นมองไปกระจกหลังเห็นเขานั่งอยู่ด้านซ้ายนะครับพี่เหยียบคันเร่งไม่ออกอ่ะกะว่าจะไปให้เร็วที่สุดที่ถึงถนนใหญ่ให้มีคนเยอะๆใช่ไหมมันเหยียบไม่ออกคุณแจ็คครับมันเราเหยียบคันเร่งเหมือนกับรถมันจะยิ่งเบาลงเบาลงเบาลงอ่ะจนแบบเราไปไม่ไหวแล้วอ่ะก็ปล่อยรถมันกระดุกกระดุกกระดุกแล้วก็ดับพอกระดับปุ๊บแกก็หันมามอง
เขามองพี่นะแต่พี่ไม่กล้าหันไว้หรอกครับแล้วตอนนี้เขาลุกจากเบาะหลังอ่ะค่อยๆโยกตัวมาโยกตัวมาทางเบาะด้านซ้ายของคนนั่งหน้าใช่ไหมอ่าฮะแต่เขาก็ยื่นมือทั้งสองข้างอ่ะครับมาโน้มไอ้เบาะนั่งของคนนั่งหน้าด้านซ้ายอ่ะโอ้ยคนหัวลุกพี่แล้วเขาก็จะโงกหน้ามามองหน้าพี่อ่ะครับเหมือนกับว่าเรานี่เห็นเขาไหมอ่ะโอ้โหพี่ขยับตัวไม่ได้แต่พี่มองในกระจกอย่างเดียวนะครับพอเขามองหน้าพี่ประมาณได้แล้ว10วินาทีเนี่ยเขาก็โยกตัวกลับไปพิงเบาะหลังเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาค่อยๆซุดตัวลงอ่ะครับซุดตัวลงซุดตัวลงอ่ะแล้วเขาก็หายลงไปในเบาะอ่ะหายลงไปคือหมายว่าเขาหดตัวลงแล้วหายลงไปในเบาะหายลงไปในเบาะเลยเสร็จแล้วพี่ทำไงอ่ะคราวนี้ตั้งสติตบหน้าตัวเองอ่ะตบหน้าตัวเองเสร็จปุ๊บก็ตั้งสติได้ขามันยังไม่หายสั่นนะคุณแจ็คก็สตาร์ทรถติดออกมาค่อยๆขับออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอขับเข้ามาถึงถนนใหญ่อ่ะโหเหมือนยกภูเขาออกจากอกมันโล่งเลยใช่ไหมพี่มันโล่งไปเลยอ่ะคุณแจ็คพี่ก็เลยขับรถไปยูเทิร์นใต้สะพานก่อนจะถึงมหาชัยเมืองใหม่กลับเข้ากรุงเทพครับแล้วหลังจากวันนั้นพี่ก็กะจะไม่ขับรถคันนี้แล้วอ่ะแล้วทำยังไงก็ไปปรึกษาแม่แม่เขาบอกคนโบราณนะเขาบอกว่าคนที่ตายอ่ะนะตายในแขนใครหรือว่าตอนก่อนเขาจะตายเขามองหน้าใครเขาจะตามคนนั้นโอ้โหนี่พี่ทำไงอ่ะพี่ก็ต้องไปตามเรื่องใหม่ครับไปตามเรื่องที่สน.ที่เกิดเหตุอ่ะว่าเหตุเกิดวันเนี้ยเวลาเนี้ยบ้านเขาอยู่ตรงไหนครับก็ไปเล่าเขาฟังอย่างนี้จะบอกเขาฟังผู้กองเขาก็ให้เบอร์โทรพี่มาครับพี่ก็โทรไปหาเขาโทรไปหาเขาปรากฏว่าพี่ชายเขาเนี่ยครับเป็นหมอนะครับส่วนภรรยาเขาอ่ะเป็นครูกำลังท้องได้8เดือนใกล้คลอดน่ะโอ้โหแล้วตัวเขาเนี่ยชื่อร้อยเอกนะเอ่ยชื่อได้ไหมไม่ต้องเอ่ยดีกว่าพี่เป็นร้อยเอกนะเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจแต่นอกเครื่องแบบอ่ะช่วยเขาไปครับครับเสร็จแล้วพี่ก็โทรไปหาเขาแล้วแต่นี้พี่ชายเขาเป็นหมอเขาไม่เชื่อเรื่องนี้ครับเขาบอกเขาแค่ฝันไม่เฉยว่าน้องชายมาบอกเขาว่าเขาตายแล้วเท่านั้นเองแต่เมียเขานะเขาเห็นว่าแฟนเขาเนี่ยมายืนเกาะรั้วหน้าบ้านอ่ะฝนก็ตกไปปล่อยเงี้ยโอ้โหเขาว่าเอ๊ะขับรถไปทำไมมายืนหน้าบ้านไม่เอารถมาเขาก็เอาร่มจะกางลงมารับแฟนเขาแล้วเขาก็หายไปเขาก็เล่าให้ฟังนี้นะครับครับแล้วพี่ก็ไปบอกเขาบอกว่าเนี่ยผมเจออย่างเงี้ยแสดงว่าพี่คนเนี้ยเขายังไม่ไปไหนเขายังอยู่กับผมเนี่ยปกผมไม่ไหวแล้วนะถ้าอย่างนี้ผมก็พูดกับเขาตอนนี้พี่ชายเขาก็ไปเอาหมอมาแบบคนแต่งชุดขาวคล้ายพามาเออมาทำพิธีตรงที่เขาตายตรงหน้าหมู่บ้านบิชาครับนั่นแหละมาทำพาพี่ไปทำอะไรทำเสร็จปุ๊บตั้งแต่วันนั้นวันเนี้ยก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยโอ้ผมฟังเรื่องพี่ย้อยไปพี่ย้อยเชื่อไหมคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับผมขนลุกวาบวาบวาบเมื่อกี้ขนหัวตั้งแต่คุณแจ็คมาเป็นผมตอนที่ขับรถนะครับครับโอ้โหผมจะย้อนกลับไปถามที่ตอนที่พี่ย้อยรับผู้ชาย3คนนั้นขึ้นรถมานั่นหมายความว่าถ้าให้ผมเดานะเขาพยายามจะให้พี่ย้อยเข้าไปในซอยเปลี่ยวเพื่อที่จะปล้นพี่เป็นไปได้ไหมฮะถูกต้องโอ้โหแต่ตำรวจเจนทบุญที่ตำรวจเขาเห็นว่าเหมือนมีการชกต่อยกันบนรถของพี่โอ้โหอ๋อแล้วก็เลยเรียกรถพี่จอดใช่เรียกลงมาค้นปรากฏว่ามีมีดแล้วไม่มีตังกันเลยไม่มีตังเลยโอ้โหนี่แสดงว่าเขาช่วยพี่เลยนะพี่ย้อยใช่เขาช่วยพี่ไงกระติวเขาช่วยพี่แต่เขาก็เล่นไม่ไปไหนเล่นนั่งไงพี่เห็นอย่างนี้ผมเข้าใจพี่แต่บอกน้องๆนะว่ารถมันรถรุ่นเก่าของพี่อ่ะมันเกิด 5-6 ปีแล้วไม่ใช่รุ่นใหม่เดี๋ยวจะไม่กล้านั่งแท็กซี่กันโอ้โหแล้วปัจจุบันนี้พี่ย้อยรถคันนี้ต้องถามนิดนึงยังเป็นรถแท็กซี่อยู่หรือเปล่าเจ๊ยังเป็นรถแท็กซี่อยู่นะแต่พี่ย้อยไม่ได้ขับคันนี้แล้วไม่ขับคันนี้แล้วแต่มันเป็นรุ่นเก่าอ่ะเป็นรุ่นเก่าเออไม่ต้องบอกยี่ห้อเขาเนาะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกพี่เดี๋ยวถ้าบอกแล้วเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เนี่ยจะบอกคุณแจ็คนิดนึงนะครับบอกน้องๆที่ขับรถเป็นนะครับเวลาไปเจอลักษณะอย่างพี่อย่างเงี้ยช่วยคนอย่างเงี้ยช่วยเขาเถอะสงสารเขาครับนะวันนั้นถ้ามีใครรับสักนิดนะก็คงไม่เสียชีวิตหรอกคุณแจ็คใช่ใช่พี่จริงๆมีข้อความเข้ามาพี่ย้อยด้วยนะครับเขาบอกว่าพี่ย้อยเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยนะคะหนูอยากให้พี่ย้อยทำดีอย่างนี้ตลอดไปจากคุณแอนครับนะครับผมเห็นด้วยพี่โอ้โหพี่เป็นคนที่แบบ
คือไปช่วยเขาจนเขาตายคาอ้อมแขนของพี่เนี่ยครับโอ้แล้วคนอื่นที่พี่โบกมือเรียกเขาลงมาจากรถก็ไม่มีใครสนใจเลยไม่มีอ่ะหรอขับรถราคาแพงๆนะโฟร์วีลราคาเป็นล้านนะคุณแจ็คครับเหรอฮะครับเออนะครับเนี่ยฮะคนไทยผมว่าเขากลัวเสียเวลามากกว่าใช่เขากลัวเดือดร้อนด้วยเนี่ยผมอยากจะโทรมาเล่าฟังเพิ่งนานแล้วโอ้โหพี่เนี่ยคือมันยังฝังใจอยู่อ่ะยังคิดถึงเขาอยู่เลยเนี่ยในนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปคือหมายถึงว่าตำรวจคนนี้เป็นคนที่น่าจะมาโดยสารมากับรถเก๋งคันที่ชนท้ายรถสิบล้อใช่ครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขากระเด็นออกมาตรงไหนคือมันอย่างนี้คุณแจ็คครับคือว่าเขาลงจากรถมาเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยเจ็บหนักก็คือว่าตอนที่เขาตายนะคือขี้โครงหักแทงปอดโอ้โหเขาไม่รู้เขาถือเขาเป็นตำรวจไงเขาจะลงมาจับรถสิบล้อเงี้ยปรากฏว่าแกล้มก่อนไม่ถึงรถสิบล้อไงเหรอฮะผมถามร้อยเวรเขาพิสูจน์หลักฐานกันอย่างนั้นน่ะครับผมอ๋อคือหมายว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรบ้างข้างในใช่คิดว่าไม่เป็นอะไรอย่างนี้ไงก็จะลงมาจับรถสิบล้อไว้เงี้ยกลัวจะหนีอ่ะครับแล้วตัวเองเกิดล้มลงข้างทางก่อนน่ะล้มข้างพงหญ้าครับเออแล้วก็ไม่มีใครเห็นอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้พี่ย้อยเป็นคนผมต้องเมื่อกี้ฟังแล้วรู้สึกนะถ้าคนประเทศเรามีคนอย่างพี่ย้อยงี้สักไม่ต้องเยอะฮะแค่3ใน4ก็พอแล้วฮะ3ใน4นี่ก็ถือว่าเยอะนะเอาแค่1ใน3ก็พอแล้วคือพี่เห็นคนที่เขาเดือดร้อนใกล้ตายนี่พี่ทนดูไม่ได้นะคุณแจ็คครับพี่ยังไงก็ต้องช่วยอ่ะโอ้นะครับพี่เป็นคนดีจริงๆแล้วก็ผมว่าแหมถ้าเขามาช่วยพี่ขนาดนี้นะเขาต้องนึกถึงบุญคุณผมไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรออกมาผมพี่เป็นคนดีจริงแต่ผมก็มีโชคนะคุณแจ็คครับนะครับตอนนี้กับปัจจุบันนี้พี่ย้อยก็ยังขับรถแท็กซี่อยู่ครับยังขับอยู่ครับมา15ปีแล้วขับมา15ปีแล้วใช่ครับนะครับขับกะกลางคืนอย่างเดียวขับกะกลางคืนอย่างเดียวยังไงก็ขอให้ได้ต้องบอกเลยว่าขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆพี่นะครับแล้วก็ขอให้ขับรถเนี่ยมีคนเรียกพี่ตลอดทางครับนะพี่แล้วก็ระวังเรื่องของโจรผู้ร้ายด้วยกลางค่ำกลางคืนอันตรายครับนะครับการแต่งตัวผมว่าการแต่งตัวโจรสมัยนี้จะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้จะแต่งตัวดีใช่ครับใช่นะครับยังไงก็ฝากพี่ย้อยด้วยนะครับเรื่องอันตรายก็ดีแล้วก็ขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆนะครับพวกเราทีมงานเดอะช็อคขอเป็นกำลังใจให้พี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากพี่ย้อยสวัสดีแต่ว่าตอนนี้เราไปกันที่สายของคุณทวินก่อนฮะซึ่งมีอาชีพขับรถแท็กซี่เนี่ยนะครับซึ่งเดาว่าตอนนี้น่าส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วนะฮะแล้วคงได้กลับมาคุยกันถึงเรื่องที่บอกว่ามาได้ยังไงประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณทวินสวัสดีครับคุณป๋องตอนนี้ส่งผู้โดยสารเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับพี่ตอนนี้จอดอยู่แถวๆกัลยาณมิตรครับผมนะฮะแล้วเมื่อกี้ไปส่งที่ไหนมาครับส่งแถวๆไอ้แยกกำนันแมนครับนะฮะได้มาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นี้110กว่าบาทครับผมแล้วตอนนี้ได้ค่าแก๊สได้กำไรยังครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยนะลอยตัวแล้วครับลอยตัวนะแล้วเดี๋ยวต้องวิ่งจนถึงกี่โมงครับเนี่ยก็ประมาณเช้าๆครับประมาณ 6-7 โมงประมาณนี้ครับผมเข้าบ้านถ้าไงก็ขับรถนะฮะปลอดภัยนะฮะไปกลับปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราพักเรื่องผู้โดยสารไว้ก่อนมาคุยถึงเรื่องนี้ฮะเรื่องที่บอกว่ามาได้ยังไงกับประสบการณ์นี้ที่เจอมาที่จังหวัดนนทบุรีเป็นยังไงครับโอเคได้ครับเริ่มเรื่องเลยนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ปากทางเข้าเมืองทองธานีนะครับผม คือด้วยการเชิญของลุงให้มาช่วยงานทีนี้ว่าหลังจากตรงนั้นเสร็จแล้วก็คือไม่รู้จะทำอะไรก็คืออยากจะหาแท็กซี่ขับสักคันหนึ่งทีนี้ก็ไปรู้จักกับคนข้างๆบ้านเขาก็เลยแนะนำให้ไปเอาแท็กซี่มาเขาบอกว่าให้ไปเอารถเก่าๆมาขับก่อนคือเรายังมือใหม่อยู่ยังมือใหม่อยู่คือยังไม่รู้เส้นทางดีก็เอารถเก่าๆถูกๆมาขับก่อนจะได้วนเวียนอยู่แถวๆเนี้ยในภายในจังหวัดนนทบุรีแถวปากเกร็ดอะไรพวกเนี้ยทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมขับก็วนๆอย่างที่เขาบอกล่ะก็คือแถวนนทบุรีมั่งในตัวเมืองมั่งอะไรเงี้ยผมก็วนไปวนมาอยู่เงี้ยในช่วงนั้นพี่ป๋องน่าจะรู้จักไอ้เดอมองามนะรู้จักครับเดอมองามถ้าเรามุ่งหน้าฝั่งขาออกมันจะเป็นไปทางบางใหญ่ทีนี้ก่อนจะข้ามสะพานสะพานพระนั่งเก้ามันจะมีเกือกม้าสุดท้ายเกือกม้าสุดท้ายแล้วข้างๆเกือกม้าทุกวันนี้มันจะมีผับอยู่ผับหนึ่งทีนี้ว่า
ไอ้ผับเนี้ยเขาจะมีแท็กซี่เป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วเขาจะจอดกันเป็นวินอยู่ตรงนั้นประมาณ 2-3 คันครับแต่จังหวะวันนั้นนะผมไปมันไม่มีประมาณ2:00ละมันไม่มีรถผมก็เลยไปชะลออยู่หน้าผับครับชะลออยู่หน้าผับพักเดียวก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเปิดประตูออกมาตรงผับทีนี้ผมก็มองเข้าไปว่าเขาจะใช้รถหรือเปล่าครับเขาก็เดินมุ่งหน้ามาทางผมก็เดินมุ่งหน้ามาทางผมมาคนเดียวมาคนเดียวพอเขาเปิดประตูปุ๊บเขาก็ขึ้นทีนี้ผมก็เลยจะออกรถครับทีนี้ว่าไปอีกประมาณสักประมาณสัก700เมตรเนี่ยมันจะขึ้นสะพานละครับผมก็เลยรีบถามเขาว่าไปไหนครับพี่เขาก็เลยอึ้งอยู่มันจะถึงแยกละก่อนจะขึ้นสะพานพระนั่งเก้าเขาจะมีอยู่แยกหนึ่งแยกที่ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายจะไปทางไอโรงพยาบาลพระนั่งเก้าครับแต่ถ้าเกิดเลี้ยวขวาจะไปทางสนามบินน้ำทีนี้ผมก็เลยแบบพอใกล้ๆจะถึงแยกผมก็เลยถามว่าขึ้นสะพานหรือว่าจะให้ผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเขาก็บอกว่าเขาอึ้งอยู่พักหนึ่งเขาก็ขึ้นมาบอกว่าขึ้นก็ดีเหมือนกันไม่ได้ขึ้นมานานละเขาบอกแบบเนี้ยผมก็ผมก็เอะใจแล้วยังไงเขาเป็นคนที่ไหนกันเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาให้มั่นใจว่าสรุปว่าขึ้นนะครับผมจะได้ขึ้นเลยครับขึ้นก็ขึ้นอยากขึ้นละขึ้นเขาบอกผมก็ข้ามสะพานพระนั่งเก้ามันจะมุ่งหน้าไปทางท่าอิฐแล้วมันจะมีถนนรัตนถนนราชพฤกษ์พี่ป๋องพอนึกออกแล้วใช่ไหมพอนึกออกครับทีนี้ว่าพอไปถึงถนนราชพฤกษ์ผมก็บอกว่าให้ผมวนซ้ายหรือวนขวาดีครับถ้าเกิดวนซ้ายมันจะไปทางพระราม5ถ้าเกิดวนขวามันจะขึ้นทางพระราม4ครับเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายลงไปผมก็เลี้ยวซ้ายลงไปพอไปห่างจากแยกตรงนั้นประมาณสัก600-700เมตรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าให้ผมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหน้าครับเลี้ยวซ้ายซอยหน้าผมก็หากรถเลี้ยวอย่างที่เขาบอกมันก็มีซอยอย่างที่เขาบอกทีนี้พอตบออกจากถนนราชพฤกษ์มันจะมีถนนทางดำเล็กๆครับแล้วถนนทางดำเล็กๆนั้นก่อนออกจากราชพฤกษ์ได้ประมาณสัก150เมตรมันจะมีสะพานข้ามคลองในสวนพอหน้ารถผมเชิดขึ้นครับพอหน้ารถผมมันดิ่งลงปรากฏว่าผมมองตามไฟรถนะมันเป็นช่องเล็กๆเข้าไปแล้วไอ้ข้างบนน่ะมันจะเป็นต้นไม้คือคุมเหมือนเป็นรูเข้าไปเรียกว่ารูเลยดีกว่าผมก็เลยตกใจผมก็เลยเบรกเลยผมเบรกอุ้ยผมบอกพี่อย่างนี้ผมไม่เข้านะผมก็บอกว่าอย่างนี้ผมไม่เข้าเด็ดขาดยังไงผมก็ไม่เข้าผมพูดอย่างเงี้ยทีนี้คือหน้ารถผมมันดิ่งลงแล้วไงครับผมก็เลยแบบคืออยากคือพอหน้ารถมันดิ่งลงไฟรถมันจะต่ำข้างหน้ามันจะมืดครับผมก็เลยเอางี้ผมก็เลยคิดในใจกูถอยรถขึ้นดีกว่าครับถอยรถขึ้นให้รถมันขึ้นมาบนสะพานแล้วไฟมันจะได้ส่องทางเข้าไปว่ามันมีอะไรผมก็เลยเข้าเกียร์ถอยก็เลยถอยขึ้นมาพอถอยขึ้นมาทีนี้มันสว่างมันเห็นหมดเลยครับมันมองเข้าไปประมาณในสายตาของเรากลางคืนเนี่ยมองระยะประมาณสัก100กว่าเมตรเนี่ยมันก็จะดำไปเลยครับมันก็จะดำไปเลยข้างบนก็จะเป็นต้นไม้คุมเป็นสลับกันไปสลับกันไปอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเอางี้ผมไม่เข้าเดี๋ยวผมถอยรถออกเขาห้ามไม่ให้ผมถอยผมก็ไม่ฟังแล้วตอนนั้นคือผมเริ่มแบบโดนแล้วครับคิดอยู่ในใจว่า50-50เนี่ยผมโดนแล้วเขาว่าโดนนะโดนคือโดนสิ่งที่ไม่มีตัวตนแล้วนั่งรถมาเนี่ยครับทีนี้ผมถอยตัดสินใจถอยออกมาประมาณสัก5เมตรคือให้หน้ารถให้ตู่รถเขาลงจากสะพานมาครับเผื่อมีรถเลี้ยวเข้ามาผมจะได้หลบทันทีนี้ในจังหวะนั้นแต่ตีสองกว่ามันไม่มีรถอยู่แล้วครับราชพฤกษ์ตอนนั้นก็รู้สึกจะรถยังไม่พุ่งพ่านนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะถูกต้องครับถูกต้องครับราชพฤกษ์ตอนนั้นรถยังไม่พุ่งพ่านครับยังไม่มีคนใช้ดีด้วยแต่ทีนี้ว่าผมก็ออกนอกตัวรถเลยคือผมออกจากตัวรถผมถอยขึ้นมาหน่อยเขาก็นั่งอยู่ในรถในบ่อหลังครับเขาบอกเขาก็ยกมือไหว้บอกพี่ขอร้องเถอะถ้าพี่ไม่มาส่งผมเนี่ยไม่มีใครมาส่งผมเลยครับเขาพูดแบบนี้เขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าเอ้าทำไมล่ะรถแท็กซี่เยอะแยะเอางี้รอสักพักเดี๋ยวมีรถผ่านมาเดี๋ยวผมโบกให้คุณเข้าไปแต่ผมไม่เข้าไปหรอกทีนี้ว่าเขาบอกว่าไหว้ให้ไหว้ก็ไหว้เดี๋ยวจะให้พิเศษเข
ข้าไปส่งผมเหอะผมเชื่อ 100% ไม่มีใครไปส่งผมเอ้าแล้วคุณรู้อย่างนี้คุณใช่ผมไปส่งได้ไงก็คือเราก็โต้แย้งกันอยู่พักหนึ่งครับเราก็โต้แย้งกันอยู่พักหนึ่งก็ผมก็เข้ามาในรถเขาบอกว่าเข้ามาในรถเข้ามาในรถแล้วมาคุยกันก่อนผมก็เข้ามาในรถครับผมก็ปลดเบลก็คือไม่ใส่เบลละในขนาดนั้นครับก็คือจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดผมก็เลยตัดสินใจว่าเขาก็ขอร้องอ้อนวอนให้ผมเข้าไปส่งเขาในป่าครับเขาบอกอย่างนี้เอาอย่างนี้ละกันลองเข้าไปก่อนมันไม่มีอะไรหรอกเชื่อผมเขาบอกเนี้ยทีนี้ว่าผมตัดสินใจว่าในขณะนั้นผมก็สวดมนต์ก่อนนะผมก็สวดมนต์ก่อนผมก็พนมมือขึ้นให้เขาเห็นเลยครับผมก็สวดมนต์ทีนี้เขาบอกว่าพี่ทำอะไรเขาก็พูดแบบเสียงเก้าๆนะเสียงแบบแข็งๆขึ้นมาพี่ทำอะไรครับโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมก็พูดแบบนี้แป๊บหนึ่งพอผมสวดมนต์จบผมก็บอกว่าผมก็สวดมนต์เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เขาบอกว่าพี่ไม่ต้องทำหรอกไม่มีประโยชน์เขาบอกอย่างเงี้ยผมไม่ได้เป็นอะไรคือเราก็ไปส่งกันดีๆแหละพี่มาสวดมนต์ทำไมล่ะเขาบอกผมก็เลยบอกว่าเออผมก็ต้องป้องกันไว้ก่อนทีนี้ว่าคนพูดนะพี่ก็ต้องสวดมนต์เป็นธรรมดาผมก็พูดแบบนี้คือเราคุยกันยาวมากในวันนั้นอ่ะครับทีนี้พอผมทนความแบบลบเล้าเขาไม่ไหวผมก็เลยแบบเอ้าเป็นไงเป็นกันผมตัดสินใจแล้วคือเอาไงเอากันเข้าก็เข้าทีนี้จังหวะที่ผมจะออกจากรถน่ะไอ้จังหวะที่ผมจะออกตัวรถอ่ะออกรถอ่ะเขาบอกว่าพี่เอาเลขเพื่อนพี่ไปไหนคนหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเพื่อนพี่ไหนอ่ะนั่นแหละนี่คือคำถามที่เขาถามมาแบบผมถอดคันเร่งเลยเขาถามแบบเนี้ยนี่อันนี้ผมจะเล่าให้ละเอียดเลยนะคือเขาถามว่าเพื่อนพี่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าไปไหนคนหนึ่งผมบอกนี่คุณผมจะไปส่งคุณแล้วแต่คุณมาพูดแบบเนี้ยผมเปลี่ยนใจนะเฮ้ยผมก็เลยบอกว่าผมก็พูดแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้าจริงๆพี่ก็เพื่อนพี่นั่งอยู่เมื่อกี้ผมก็เลยไม่กล้านั่งหน้าปกติผมจะนั่งหน้าเอาเลยสิคุณผมก็พูดแบบเนี้ยเอาเลยสิคุณคุณทำอะไรเนี่ยผมก็เลยเริ่มคือเริ่มโมโหแล้วไงเริ่มมีอารมณ์แล้วผมจะเข้าไปส่งคุณแล้วนะคุณมาพูดแบบเนี้ยครับเขาก็เลยแบบเหมือนกับจะกลับลำแบบว่าเอาไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่มีเขาไปส่งผมเหอะขอร้องเขาพูดแบบเนี้ยคือก็พูดแบบเหมือนกับทำนองแบบคล้ายๆกับคนเมาแต่ไม่ใช่เมาอ่ะคือพูดช้าๆน่ะพูดนุ่มๆผมก็เลยว่าโอเควันนี้ผมกับคุณเป็นไงเป็นกันผมก็เข้าไปในซอยนั้นปรากฏว่ามันลึกเข้าไปจริงๆแต่ปรากฏว่าพอเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บมันเป็นวัดครับเป็นวัดนะฮะเป็นวัดเป็นวัดแต่ในขณะนั้นอ่ะผมไม่ได้อ่านหรอกว่าชื่อวัดอะไรเพราะมีซุ้มประตูอยู่หน้าวัดทีนี้ไอ้หน้าซุ้มประตูน่ะเหมือนกับคนไม่ได้ใช้มานานแล้ว คือมันมีหินคลุกแบบอพี่ป๋องพอจะนึกออกไหมแบบเขาทุบตึกทุบอะไรแล้วเขาจะมีหินคลุกหินอะไรไปเทตามถนนต่างๆหน้าซุ้มประตูวัดตรงนั้นทำไมมันมีหินคลุกไปเทตรงนั้นอ่ะเขาผมก็เลยมองอุ้ยผมก็เลยบอกว่าพี่มีวัดด้วยเหรอบอกไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปตามกำแพงวัดผมก็เลี้ยวขวาไปตามที่เขาบอกแล้วพอมันสุดกำแพงวัดปุ๊บผมบอกว่าเอ้าเลี้ยวไปทางไหนครับพี่มันยังไงแล้วเนี่ยพี่จะให้ผมไปทางไหนเนี่ยเอาเลี้ยวซ้ายไปตามกำแพงวัดเขาก็บอกให้เลี้ยวซ้ายอีกครับพอผมเลี้ยวซ้ายไปเท่านั้นแหละครับปรากฏว่ามันมีงูตัวหนึ่งตัวประมาณเท่าน่องครับเท่าน่องเราเนี่ยอู้เป็นงูเหลือมฮะคือถนนที่ผมจะออกไปน่ะมันเป็นแบบหญ้าแบบขนๆที่เขาเด็ดให้กระต่ายกินนะครับพี่ป๋องพอจะนึกออกหญ้าแบบที่มันเลื้อยตามถนนนะคือสองข้างทางเนี่ยคือหญ้ามันเลื้อยมาจะบรรจบกันอยู่แล้วเหมือนกับถนนไม่ได้ใช้งานมานานครับทีนี้ว่ามันมีงูตัวหนึ่งพาดอยู่ผมก็เลยเบรกรถเขาก็ถามผมว่าพี่เบรกทำไมผมก็บอกว่าเอางี้คุณจะโงกดูข้างหน้าผมเนี่ยอะไรข้างหน้าผมอะย้ายผมไปได้ไงอะเขาบอกว่าพี่ก็เบี่ยงซ้ายไปดิเขาบอกพี่ก็เบี่ยงซ้ายไปเดี๋ยวเขาก็ไปของเขาเองครับผมก็รออยู่พักหนึ่งเขาก็ค่อยๆเลื้อยไปเลื้อยไปผมก็ยกมือไหว้แล้วผมก็สวดมนต์ด้วยสวดมนต์คือผมสวดมนต์ในใจตลอดครับแล้วทีนี้ผมก็พอเบี่ยงได้ผมก็เบี่ยงไปพอโผล่ขึ้นไปบนถนนใหญ่มันก็อีกที่เดิมอ่ะเดี๋ยวนะวนกลับมาที่เดิมคือพ้นจากกำแพงวัดพ้นงูตัวนั้นมาแล้ว
มันจะเชิดขึ้นถนนและจะพึ่งแต่มันเป็นซอยเดิมครับมันเป็นซอยเดิมผมก็เลยบอกว่าทักเขาว่าเอานี่คุณเนี่ยเราอยู่ที่เดิมนะเนี่ยเราอยู่จุดเดิมนะคุณจะผมทำไงเนี่ยเอางี้คุณลงตรงนี้เลยผมไม่ไปแล้วผมก็พูดแบบนี้ผมไม่ไปแล้วบอกว่าไปเถอะไปเถอะขึ้นไปบนถนนใหญ่แล้วก็ไปอีกหน่อยนึงเขาบอกผมว่าเอาเป็นไงก็เป็นการทีนี้ผมฮึดสู้ละผมฮึดสู้ละในใจผมคือฮึดสู้ละพอออกถนนใหญ่ราชพฤกษ์ได้ผมก็เลยไปอีกผมเลยเขาบอกว่าเอางี้ไปเข้าซอยข้างหน้ามันจะมีทางปูนพอผมเข้าไปปุ๊บพอผมเข้าไปมันก็เป็นทางปูนจริงๆแต่ว่ามันมีต้นกล้วยข้างๆเต็มไปหมดแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ก็มีพอผมเลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเห็นไหมพี่มันไม่มีอะไรจริงๆทีนี้มันก็เลาะกำแพงบ้านใครไม่แน่ใจมันเป็นรั้วเก่าๆรั้วไม้เก่าๆผมก็ตีไฟสูงไปเลยตีไฟสูงมันก็เป็นช่องเป็นทางไปมีต้นกล้วยต้นไม้ใหญ่ขึ้นแซมเต็มไปหมดทีนี้พอไปถึงกลางๆอ่ะมันเป็นสวนแบบโล่งร้างว่างเปล่าแบบไม่มีคนทำอ่ะมันก็จะมีบ้านไม้หลังหนึ่งอยู่มีรั้วไม้แล้วก็มีต้นต้นโมกปลูกประดับอยู่ป่าปลายเล็กๆทีนี้เขาก็ลงเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณผมแล้วทีนี้เขาก็เอาตังค์ให้ผมเอาตังค์ให้ผมผมก็ยัดใส่กางเกงยัดใส่กางเกงเสร็จเขาก็ชี้บอกทางผมว่าพี่ตรงไปนี่นะเดี๋ยวก็เจอถนนใหญ่แล้วแล้วก็เจอถนนใหญ่ทีนี้โอเคผมก็ขอบคุณเขาทีนี้พอผมไปยังไม่ถึง2นาทีอ่ะพี่มันก็เห็นไฟไอ้เหลืองๆที่แบบตามถนนไฟเหลืองอพันนี่นะครับที่ตามถนนใหญ่มันก็สาดเข้ามาผมก็ดีใจแล้วเจอถนนละครับพอเชิดถนนได้พอรถผมตั้งลำได้ตรงแค่นั้นแหละพี่ป๋องผมตกใจอ่ะทำไมอ่ะทางหน้าผมเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเฮ้ยบ้ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็นี่ไงผมถึงบอกว่าถ้าผมข้ามไปฝั่งทนแล้วถ้าผมข้ามมาฝั่งกรุงเทพมันจะต้องขึ้นสะพานใดสะพานหนึ่งใช่ไหมพี่ป๋องถูกแต่ผมวนอยู่ตรงราชพฤกษ์ตรงนั้นแต่ผมส่งเขาในสวนเสร็จแล้วผมโผล่มามันเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ยังไงเดี๋ยวนะพี่ทวินถามจริงครับนี่ไม่ได้อำผมใช่ไหมไม่ได้อำครับอันนี้เรื่องจริงเลยครับผมสาบานว่าเรื่องจริงสาบานเรื่องจริงให้รถชนตายเลยไม่ไม่ต้องขนาดนั้นครับผมแค่รู้สึกว่ามันโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคือถ้าบอกว่าโผล่มาแล้วเป็นตรงละแวกนะผมจะเข้าใจแต่พอบอกโผล่มาแล้วเป็นอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยผมว่ามันคนละเรื่องเลยนะนี่แหละมันคนละเรื่องเลยผมถึงงงไงผมถึงงงว่ามันเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้พี่จนผมตกใจจนผมคือผมทำอะไรไม่ถูกผมก็ออกจากรถเลยผมออกจากรถพอเจออนุสาวรีย์ชัยผมก็ออกจากรถเลยผมออกจากแต่ผมอยู่ฝั่งทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลหญิงพระมงกุฎโรงพยาบาลพระมงกุฎอืมครับครับใช่ครับผมอยู่ฝั่งทางด้านนี้ครับก็คือมองเห็นอนุสาวรีย์ชัยเลยผมงงเลยผมออกมาจากรถแล้วผมก็ตบตัวเองแล้วผมก็หยิกตัวเองมันก็ยังเจ็บอยู่ไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่ได้พูดเล่นอันนี้เรื่องจริงเลยครับผู้โดยสารขึ้นมาบนรถผมเขาก็ถามผมบางคนเขาก็ถามแบบในเรื่องแบบนี้เคยเจอบ้างไหมพี่ผมก็เล่าเรื่องนี้แหละให้เขาฟังต่อๆไปเดี๋ยวนะผมอึ้งนะพอจะมีคำอธิบายไหมฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ผมอธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าผมไปส่งเขาแล้วครับแต่ผมก็ขอขอบคุณเขาหน้าที่ที่ผมไปส่งเขาแล้วเขาก็ส่งผมในที่แบบนั้นครับคือแบบไม่ใช่แบบถ้าเกิดเป็นสิ่งแบบวิญญาณก็คือดีกว่าหลอกให้ผมไปวนอยู่ในป่าคนเดียวครับเขาส่งมาแบบนั้นผมก็ขอขอบคุณเขาด้วยแต่ทีนี้ว่าผมงงตรงที่ว่าผมมาโผล่ตรงนั้นได้ยังไงใช่ผมตั้งสติได้นะพี่ป๋องผมก็รีบว่าโอ้รู้แล้วว่ามันไปทางไหนผมก็บึ่งไปหัวลำโพงเพื่อไปเจอเพื่อนไปถามเขาว่าเฮ้ยมึงเชื่อไหมว่ากูอยู่ไออยู่ตรงบางกรวยอยู่แถวนนทบุรีเมื่อกี้สองนาทีกูมาถึงอนุสาวรีย์เดี๋ยวก่อนนะผมเขาบอกว่ามึงรับคนที่ไหนกูรับคนอยู่ตรงแถวๆพระนั่งเก้าพับตรงนั้นน่ะครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งไอ้ฝั่งรัตนาธิเบศฝั่งท่าอิฐครับก็ส่งเสร็จแล้วเขาส่งเขาแล้วกูขึ้นมานี่สองนาทีเนี่ยถึงอนุสาวรีย์แล้วกูก็บึงมาหามึงครับเขาบอกว่ามึงโดนละตรงนั้นโดนบ่อยเขาบอกตรงนั้นโดนบ่อยคือหมายถึงว่าพี่แท็กซี่โดนบ่อยเหรอตรงนั้นหมายความว่ามันลือกันแท็กซี่อ่ะโดนบ่อยละครับโดนเรื่องแบบนี้บ่อยเฮ้ย
คือแล้วผมก็มาล้วงในกระเป๋าในขณะที่ผมไปอยู่อนุสาวรีย์ผมก็ไม่มั่นใจว่าในกระเป๋าตังค์ผมอ่ะในกระเป๋าผมมันมีตังค์อยู่หรือเปล่าที่เขาให้อ่ะปรากฏว่าไม่มีพี่ป๋องไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ตังค์เขาให้มาผม120 บาทมิเตอร์มันไปตอนนั้นมิเตอร์มัน70 กว่าบาทเขาให้ผมมา120เขาบอกขอบคุณมากนะเขาบอกครับโอ้โหเดี๋ยวนะผมจะบอกว่าเรื่องของพี่ทวินนะมันเป็นเรื่องที่แปลกนะแล้วผมก็ยังไม่เคยฟังลักษณะอะไรแบบนี้มานะเรื่องของทางแล้ววนไปวนมาแล้วกลับมาอนุสาวรีย์ชัยแบบนี้ผมยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วผมเองไม่ได้คิดคนเดียวครับพี่ปรากฏว่าพี่ดูข้อความหน่อยมาก่อนที่ผมจะถามอะไรพี่ต่อเนี่ยนะส่งมาจากคุณแบงค์เหวี่ยงนะบอกว่าเรื่องคุณทวินขนลุกมากพี่ป๋องฟังอยู่ดีๆพอบอกว่ามาโผล่อนุสาวรีย์นะผมขนลุกเลยพี่นะฮะหรือว่าข้อความนี่บอกว่าหลอนมากทำบุญให้เขาหรือเปล่าอ่ะน้องเมย์ถามทำครับทำอันนี้ผมใส่บาตรครับผมใส่บาตรตอนเช้าแฟนพอผมกลับมาถึงบ้านคือวันนั้นพี่ป๋องผมรีบเข้าบ้านเลยแล้วก็ไปพูดให้เมียฟังแล้วเมียผมก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณไปใส่บาตรให้ผมด้วยครับปรากฏว่าไอ้กอทอไอ้ตัวนั้นออกพี่ป๋องผมถูกหวย20 บาทเรื่องผมเรื่องหวยว่ากันไม่เป็นไรนะฮะส่วนข้อความนี้ก็มีเข้ามาบอกว่าผมเสียวสันหลังเลยฮะบ้านผมอยู่แถวท่าอิฐนนทบุรีครับ นะฮะแล้วก็ส่งมาจากคุณเหมียวซิลล่าบอกว่าพอฟังว่าถึงอนุสาวรีย์ชัยนะผมขนลุกยันต้นคอเลยครับนะฮะโอ้โหข้อความเยอะมากพี่ทวินนะครับแล้วก็คุณหมีชิวชิวบอกว่าน่ากลัวมากเลยพี่หลอนมากทำงานอยู่ตาสว่างเลยนะฮะแล้วก็นี่แสดงว่ายังคอยที่ซอยเดิมจากเรียกร้องแล้วก็คุณนายนะฮะบอกว่าน่ากลัวมากพี่ป๋องจากคุณโกออฟดอนเมืองแล้วก็ข้อความนี้จากคุณต้องนะฮะโคตระน่ากลัวเลยเฮียป๋องเรื่องนี้นะคุณโจตลิ่งชันนะฮะหลอนเลยพี่บรือเลยนะฮะแล้วมีข้อความนึงฮะพี่ทวินครับส่งมาบอกผมไม่พูดชื่อซอยนะก็บอกว่าซอยนั้นคือซอยวัดจุดทางมันตันเข้าได้แต่มอเตอร์ไซค์จากคนแถวนั้นโอ้นี่ฮะเขาส่งมานะนะแล้วก็หนุ่มลูกชายคนโปรดนะฮะขนลุกเลยพี่หลอนสุดๆนะโน้ตพระราม2ก็บอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยครับพี่ขนลุกเลยพี่นะครับส่วนข้อความที่ส่งมาจากน้องแชร์นี่ต้นน้ำนะฮะบอกว่าเรื่องพี่ทวินน่ากลัวมากนอนไม่หลับเลยนะครับแล้วก็ข้อความนี้จากคุณตาฮะส่งมาบอกว่าจากคุณตาบ้านป่าเรื่องนี้พี่เล่าได้หลอนมากๆสุดติ่งกระดิ่งแมวนะฮะแล้วก็ข้อความนี้นะฮะส่งมาบอกว่าหลอนเลยพี่ป๋องจากคุณยิ่งวัดกำแพงพระราม2นะฮะแล้วก็มีเข้ามาอีกข้อความเป็นเหมือนข้อมูลฮะเขาบอกว่าเส้นนั้นนะฮะจากคุณดูอย่างดูยุงบินเนี่ยนะบอกว่าน่ากลัวมากบ้านผมอยู่ตรงข้ามผับพอดีเลยทุกวันนี้ผับนั้นก็ยังอยู่นะครับยังอยู่พี่ป๋องคือจะเปลี่ยนมาหลายเจ้าของแล้วครับนะฮะเปลี่ยนมาหลายเจ้าของมากครับโอ้คราวนี้มาว่ากันอย่างนี้ครับมาว่ากันที่เรื่องผมมีคำถามเยอะมากพี่ทวีผมใช้เวลาตรงนี้ก่อนเลยเอาเป็นว่าคนที่พี่รับมาตีความนะครับไม่ใช่คนผมคิดว่าอย่างนั้นครับผมเพราะว่าผมสงสัยตั้งแต่คำแรกที่เขาบอกว่าขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นมานานแล้วถ้าเป็นคนแถวนั้นเขาจะไม่พูดแบบนี้นี่แหละคือผมเอะใจตรงนี้แล้วผมตอนแรกผมก็คิดแต่ว่าเขาอาจจะเมาผมคิดอย่างเงี้ยแต่พอไปถึงณจุดนั้นผมรู้เลยว่าใช่แต่ทีนี้ว่าผมฮึดสู้ไงว่าเอาไงเอากันนะถ้าเขามาเป็นตัวแบบนี้ก็ดีนี่ผมบอกเลยว่ามือผมเปียกเลยนะทุกวันที่ป๋องผมยังไม่ละพยายามที่จะหาไอ้ซอยนั้นยังหาไม่เจอเลยเนี่ยจะถามว่ามีโอกาสได้ย้อนกลับไปเพราะว่ามันผ่านกาลเวลามา10 ปีทุกวันที่ผมป้วนเปี้ยนอยู่แถวท่าอีดีบ่อยมากแล้วผมก็เลาะลงมาทางที่ผมเลี้ยวมาผมก็ตีจับพิกัดที่ผมเลี้ยวเข้าตรงนั้นน่ะคือผมเลี้ยวแยกมาจากท่าอีดปุ๊บแล้วผมก็จะจับพิกัดที่ผมอยู่ณตรงนั้นผมก็จะชะลอรถทุกทีเจอมั้ยผมก็จะมองหาซอยนั้นประจํามีมั้ยไม่เจอพี่ป๋องไม่มีครับไม่มีผมงงมากผมแบบคือพยายามอยากหาตอนกลางวันให้เจอว่ามันเป็นซอยอะไรและวัดอะไรอยู่ตรงนั้นครับครับฮะคราวนี้ผมมาถึงลักษณะของเขาก่อนลักษณะของเขาเป็นยังไงฮะหน้าตายังไงแต่งตัวยังไงอันนี้ผมพูดตรงๆนะว่าออกแนวๆแบบเขาเรียกว่าผู้ชายเขาเรียกว่าอะไรเกย์ครับผมออกเกย์ลักษณะออกเป็นเกย์ออกเกย์นิดๆครับผมวัยประมาณเท่าไหร่พี่วัยประมาณสัก34 ปี32 34ประมาณเนี้ย30 ต้นๆนะฮะประมาณเนี้ยแต่งตัวยังไงแต่งตัวก็กางเกงยีนแล้วก็เสื้อยืดแบบคอกลมครับกางเกงยีนเสื้อยืดคอกลมเขาขึ้นมานั่งออกจะแนวไม่แมนเท่าไหร่ครับเขาขึ้นมานั่งเบาะหลังนั่งเบาะหลังด้านซ้าย
ด้านซ้ายครับผมถูกต้องอแล้วก็จะคอยชะโงกเวลาผมถามก็จะคอยชะโงกตอบคำถามผมอยู่การพูดการจาไม่ได้ยานคางไม่ได้เหมือนในละครผีไม่ใช่ก็กึ่งครับแบบช้าๆแต่ผมคิดว่าเขาเมาไงอ๋อคิดว่าเขาเมาคิดว่าเขาเมาเขาอาจจะคำพูดอาจจะยืดๆอย่างเงี้ยครับโอ้นะมันพูดออกจะยืดๆแต่ไม่ยืดมากไม่ยืดมากไม่ยานมากอาจจะกึ่งเหมือนกับคนเมาพูดอ่ะแต่เมาไม่มากคือครับลักษณะครับลิ้นกำลังรัวๆอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าเขาเมาครับพี่ป๋องก็เลยแบบเฉยๆนะผมก็จะบอกว่าเหมือนอารมณ์แบบผีซ้อนผีเลยนะในส่วนของคนที่ขึ้นมาผู้โดยสารป๋องรู้ละคราวนี้มาสิ่งที่เขาทักเขาพูดว่าเขาเห็นคนนั่งอยู่ด้านหน้ากับพี่นั่งเบาะฝั่งซ้ายผมพูดแล้วขนลุกเขาบอกลักษณะไหมฮะว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหน้าตาลักษณะเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมด้วยนั่งอยู่ข้างๆพี่ถูกไหมนั่งอยู่ข้างๆผมก็คือเบาะหน้าด้านซ้ายถูกไหมครับใช่ถูกต้องเฮ้ยพอเขาพูดอย่างนั้นปุ๊บผมแง่เลยผมแง่มามองข้างเบาะผมเอ้าผมบอกว่าคุณมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะคุณมาพูดอย่างเงี้ยผมกลับลำไม่ไปส่งคุณแล้วนะผมเปลี่ยนใจนะผมพูดแบบเนี้ยครับผมเปลี่ยนใจนะผมไม่ไปแล้วนะบอกว่าไปเถอะไปเถอะเขาก็บอกไปเถอะครับขอร้องทั้งคืนวันเนี้ยคุณก็ไม่หารถไม่เจอแล้วไม่มีใครไปส่งผมหรอกเขาบอกผมรับประกันได้อ้าวทำไมเขาพูดแบบเนี้ยครับผมก็บอกว่าวันนั้นผมภาวนาให้มีแท็กซี่ผ่านมาแต่ก็ปรากฏไม่มีจริงครับผมก็ยืนอยู่ข้างนอกก็พยายามมองดูรถดูอะไรก็ไม่มีรถมาจริงถ้ามีรถมาวันนั้นผมก็โบกให้คันอื่นไปส่งก็เผื่อคันนั้นก็อาจจะไม่ไปอย่างที่เขาบอกแสดงว่ารถพี่มีผีเหรอไม่แน่ใจครับอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าคันที่ผมเช่าขับนั้นเขาอู่อยู่ขอบอกตำแหน่งพี่กัดอยู่เตาปูนครับอยู่เตาปูนเป็นรถรุ่นไฮท็อกตัวเก่าครับลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับผีเห็นผีเลยนะคือผีขึ้นมาแล้วผีก็เห็นผีในรถพี่อ่ะพี่ป๋องพูดอย่างนี้มาผมนึกออกเลยนะนึกออกมั้ยคือคนที่ขึ้นมาก็เป็นผีถ้าพี่ป๋องไม่พูดผมนึกไม่ออกเลยเนี่ยว่าผีเห็นผีพี่ไม่เห็นน่ะแต่ว่าเขาเป็นผีแล้วเขาเห็นผีด้วยกันน่ะโอ้โหมึนเลยฮะเรื่องนี้แล้วข้อความส่งมาเป็นตับเลยฮะโอ้โหคือผมพี่ป๋องตอนนี้ผมจอดอยู่กันละประพฤกตรงหน้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์คือที่โล่งๆนะผมก็ไม่กล้าจอดเล่าในที่แบบเปรียวๆซะหน่อยเมื่อกี้แวบหนึ่งเชื่อไหมฮะว่าผมอยากจะชวนพี่ย้อนกลับไปย้อนลอยหาจุดตำแหน่งซอยนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพอพี่ทวินบอกว่าเคยย้อนกลับไปแล้วก็หาไม่เจอครับผมก็เลยรู้จะยังไงเหมือนกันนี่แหละผมพยายามนะพี่ป๋องผมพยายามว่าเพราะว่าผมขับรถแท็กซี่ผมว่าบ้านผมพี่กาดผมอยู่ตลิ่งชันบ้านผมอยู่ตลิ่งชันเวลาออกรถปุ๊บเนี่ยผมจะคือเที่ยวแรกผมจะต้องไปแถวอะไรพระราม5อยู่แล้วผมก็จะไปสแตนบายอยู่แถวนั้นคือผมรับงานศูนย์ซะส่วนใหญ่งานวอครับทีนี้เวลาไปส่งคนแถวท่าอิฐหรือว่าข้ามมาจากฝั่งท่าอิฐอะไรเงี้ยผมเลี้ยวซ้ายลงปุ๊บแล้วราชพฤกษ์นี่ผมจะต้องมองตรงนั้นประจําไม่ลืมพี่ป๋องผมไม่เคยลืมเลยเป็นผมก็ไม่ลืมนะฮะไม่ลืมมันเป็นความทรงจําแบบติดตัวผมเลยอ่ะความทรงจําเลยแหละลูกค้าเวลาลูกค้าเค้าขึ้นมาเค้าก็จะถามในเรื่องแบบนี้เรื่องลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่เคยเจอบ้างไหมขับรถกลางคืนผมก็บอกเคยเจอแล้วพี่จะฟังไหมล่ะถ้าผมจะเล่าผมก็ฟังพอผมเล่าไปเขาฟังในถึงจุดที่พี่ป๋องว่าถึงอนุสาวรีย์เขาก็งงเหมือนกันงงสิฮะเขาบอกเฮ้ยพี่เป็นไปได้ไงครับมันเป็นไปแล้วแต่อย่าจะบอกยังงงตัวเองเลยผมไปโผล่ได้ยังไงแต่อย่าจะบอกงี้ฮะว่าสมัยก่อนเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าเส้นนั้นนะแถวบางกรวยนนทบุรีจุดตำแหน่งที่พี่ถวินบอกมาเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆว่าฟังผมเคยเข้าไปถ่ายรายการที่นั่นเคยเข้าไปหาเพื่อนที่นั่นประทานโทษนะฮะในยุคนั้นนะผมยังนึกเลยว่าตัวเองจะกลับออกมาไม่ได้เพราะมันหุทางมันแบบว่าสมัยก่อนนะฮะน่ากลัวจริงๆครับเพราะแต่ก่อนมันยังไม่มีการถมที่ตัดเป็นหมู่บ้านถนนใหม่อะไรยังไม่มีนะฮะสมัยก่อนเข้าไปนี่ต้องบอกว่าวัดเยอะทางสองฝั่งเนี่ยมีแต่ต้นไม้น่ากลัวมากเส้นนั้นนะแล้วบางกลัวเนี่ยมันจะทะลุออกนั่นออกนี่ตามที่พี่บอกนี่แหละซึ่งถ้าย้อนกลับเวลาไปเมื่อสักสิบกว่าปีอ่ะหุน่ากลัวพี่นะครับเอาละนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับผมครับผมยังไงพี่ถวินขอบคุณมากแล้วก็ขับรถปลอดภัยนะครับครับขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆและได้สตางค์เยอะๆนะครับขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับพี่ถวินครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
าติดตามฟังเรื่องของน้องอ่านว่าเวไหมฮะเวหรือแวฮะน้องแวแวนะน้องแวนะฮะปัจจุบันนี้อายุ35ปีฮะมีประสบการณ์ที่เพื่อนนะฮะเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นตอนไปออกค่ายอาสาที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อสัก10ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่า2ตนในร่างเดียวส่วนคนที่ถามมาเรื่องของการสมัครสมาชิกทาง SMSกับเดอะช็อคนี่นะฮะก็ผมบอกถึงกติกานิดนึงก็แล้วกันวิธีการสมัครสมาชิกทาง SMS นะฮะพิมพ์ตัว S เว้นวรรคตามด้วยชื่อเล่นก็ได้ชื่อจริงก็ได้ฉายาก็ได้นะครับเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยรหัสไปรษณีย์แล้วก็พิมพ์มาโดยไม่ต้องใส่อะไรมาทั้งสิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดเป็นเป็นวงเล็บไม่ต้องเลยจากนั้นส่งมาที่หมายเลขนะครับ4689101แล้วก็จะมีข้อความตอบกลับมานะครับว่าขอบคุณที่ร่วมเป็นสมาชิกกับรายการ The Shock ง่ายๆแค่นี้เองนะฮะคุณก็จะได้เป็นสมาชิก The Shock ถูกต้องและเรียบร้อยนะครับเรามากันที่เรื่องของน้องแวฮะ2ตนในร่างเดียวสวัสดีครับค่ะพี่ป๋องครับผมตอนนี้โทรจากที่ไหนครับน้องแวอยู่ที่บ้านค่ะที่บ้านแถวย่านแถวรามอินทราแถวรามอินทรานะฮะเหตุการณ์นี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เราเจอแต่เพื่อนมาเจอและเล่าให้ฟังถูกไหมถูกค่ะนะฮะแล้วเพื่อนคนนี้เนี่ยนะฮะความน่าเชื่อถือเนี่ยน้อยมากขนาดไหนครับก็คือเขาฟังแล้วที่เขาเล่าให้ฟังคือน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือนะเกือบ 100% เลยอะค่ะหรอเป็นเพื่อนหญิงเพื่อนชายครับเป็นรุ่นน้องผู้หญิงอะค่ะเป็นรุ่นน้องผู้หญิงนะแล้ววันที่เขามาเล่านี่อารมณ์ไหนฮะอยู่ดีทำไมถึงมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือว่าคุยกันเรื่องบอกว่าคุยกันเรื่องคือชีวิตทั่วไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยแบบว่าผ่านเหมือนกับว่าผ่านความเป็นความตายมาก็เลยคุยกันนานนะคะเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเออเป็นไงครับก็คือเรื่องมีอยู่ว่าคือน้องเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเขาอายุประมาณ15ปีนะคะเขาไปออกค่ายอาสาที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะทีนี้เขาไปมีแบ่งกลุ่มไปมีกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งค่ะไปพอไปถึงก็ไปแวะที่น้ำตกก่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วก็ไปเล่นน้ำตกกลุ่มเด็กเนี่ยก็ไปเล่นน้ำตกกันก็คือก็มีแบบเขาก็มีแบบกินเหล้ากันด้วยค่ะแล้วก็เล่นน้ำตกไปด้วยก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะมีพอเล่นไปเมาปุ๊บ คือก็ประกับไปที่พักที่ค่ายอาสาค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนะคะพี่เป็นโรงเรียนแล้วพอเมากันได้ที่แล้วเพื่อนก็ปวดแบบปวดปัสสาวะค่ะก็เลยขอตัวไปห้องน้ำก็ให้เพื่อนผู้หญิงไปเป็นเพื่อนระหว่างไปห้องน้ำอ่ะเพื่อนก็แบบเป็นห้องน้ำโรงเรียนเก่าๆอะค่ะพี่ป๋องแล้วประตูจะแบบว่าปิดได้แต่เป็นเหมือนประตูสังกะสีอะค่ะครับแล้วคือก็ให้เพื่อนยืนรออยู่ด้านนอกแต่ว่าไม่ปิดประตูอะค่ะคือแบบเหมือนผู้หญิงด้วยกันแล้วคือแบบไม่อายไม่กลัวอะไรเงี้ยครับก็คือเพื่อนก็ทำธุระปุ๊บเพื่อนก็มองไปด้วยความมองไปตรงประตูค่ะก็เห็นเพื่อนที่รออยู่มีร่างของคนนะคะยืนซ้อนเพื่อนอยู่ทีนึงค่ะเป็นร่างโดยืนซ้อนอยู่ค่ะเห็นเป็นเงานะคะแต่ว่าเพื่อนคือเพื่อนแวะก็ขยี้ตานะคะก็คือไม่แน่ใจว่าแบบสงสัยว่าคงเมาหรือมึนหัวอะไรเงี้ยเขาคิดว่าตัวเองเมามากกว่าก็ขยี้ตาแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรก็มึนหัวด้วยแล้วก็แต่ว่าลักษณะร่างที่เห็นยืนซ้อนเนี่ยค่ะคือเป็นแบบผมไม่ได้ตรงเป็นผมฟูๆอะค่ะพี่ป๋องแต่ว่าตัวเพื่อนที่มายืนรอเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็คือเป็นคนผมตรงอะค่ะเราเป็นคนตัวเล็กค่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็กลับเข้าไปที่พักก็ไปนอนพอคือกลับเข้ามานอนกันหมดครบก็เขาก็จะเป็นแบบมีมุ้งกลางให้อะค่ะข้างในคือเพื่อนเล่าอย่างเงี้ยค่ะปูพอกลางมุ้งอะไรเพื่อนของแวร์ก็มีอาการแบบว่าเหมือนคนผีเข้าอะก็คือแบบรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองแบบว่าพูดออกมาไม่รู้เรื่องซึ่งตอนนั้นเพื่อนของแวร์คือไม่รับรู้อะไรแล้วแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์คือเล่าให้ฟังหมดเลยว่าเป็นยังไงมั่งก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเนี่ยแกเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคือแบบว่าพูดบอกว่ากูจะต้องเอาชีวิตมึงไปให้ได้หรืออีกนายนึงก็พูดว่าอยากกินน้ำแดงอะไรพูดสลับกันไปอะค่ะครับ
จนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเห็นท่าไม่ดีแล้วคือเขามีพระพกพระมาด้วยคือเขาก็นับถือทางด้านนี้อยู่นะคะเขาก็เอาพระของคอเพื่อนแวะค่ะแล้วเพื่อนแวะก็เลยเหมือนเป็นลมไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาทีหลังแล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองแบบเป็นยังไงพูดอะไรออกไปบ้างอะค่ะพอเช้าค่ะพอเช้าก็ไปทานข้าวที่โรงอาหารนะคะพี่ป๋องมันจะเป็นเหมือนเป็นค่ายอาสาในโรงเรียนแล้วเขาจะมีโรงอาหารขายของขายอาหารนะคะคือก็นั่งทานข้าวกันอยู่เนี้ยประมาณ7 โมงถึง 8 โมงเช้าค่ะประมาณเนี้ยที่เพื่อนเล่าก็คือนั่งเรียงกันพี่ป๋องนึกออกไหมคะว่าโต๊ะโรงอาหารมันจะเป็นแบบยาวๆค่ะที่เวลาเราตอนเราเรียนหนังสือแล้วเรากินข้าวกันอย่างนั้นนะคะก็กินก็สั่งข้าวมาทานกันแล้วเพื่อนบอกว่าสักพักนึงก็มีหมาตัวหนึ่งสีน้ำตาลวิ่งลอดเข้ามาใต้โต๊ะค่ะแล้วคือพี่ป๋องนึกออกไหมคะว่าหมามันวิ่งลอดออกไปมันต้องวิ่งมีทางออกเพราะว่าโต๊ะไม่ได้ทึบพอเป็นโต๊ะโรงอาหารยาวๆเพื่อนก็เลยสงสัยว่าทำไมหมามันวิ่งลอดเข้าไปใต้ขาแล้วมันไม่วิ่งออกมาสักทีเพื่อนหนูก็เลยก้มลงไปค่ะก้มไปเท่านั้นนะเขากรี๊ดเลยค่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนแก่ๆค่ะหัวยิกๆฟูๆนั่งเอามือจับหัวเข่าอยู่จริงเหรอจริงค่ะเห็นเป็นคนแก่แล้วฮะค่ะแล้วหน้าตาเพื่อนหนูบอกว่าหน้าตาแบบว่าเป็นปุปุปะปะหน้าเกลียดหน้ากลัวมากเลยเพื่อนหนูกรี๊ดลั่นเลยค่ะครับโอ้แล้วยังไงฮะเราเพื่อนข้างๆก็เลยถามว่าครับแกเป็นอะไรแกเป็นอะไรเนี่ยครับเพื่อนหนูก็ตัวสั่นแต่ด้วยความกลัวก็ไม่กล้าบอกเพื่อนครับค่ะไม่กล้าบอกเพื่อนก็เลยไม่ได้พูดอะไรก็เลยวันนั้นน่ะก็เลยสรุปว่าคือมีเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็เลยแบบว่าเขาคือกลับก่อนเลยค่ะเหรอคือกับยกเซตนะคะกลุ่มเด็กอะค่ะครับเหลือแต่กลุ่มผู้ใหญ่อะทีนี้พอเขาก็กลับรถตู้กลับบ้านคือว่าทางบ้านพ่อเขาเนี่ยอยู่แถวสะพานใหม่ค่ะเขาก็กลับบ้านทีนี้พอเขากลับไปบ้านพ่อเขาก็กลับไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่าพอเขาแบบจะหยิบผ้าขนหนูอาบน้ำหยิบยาสีฟันก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมาพูดมาถามว่านี่ไม่ใช่ของฉันนะครับแบบนี่ของใครอ่ะเหมือนมีคนมาพูดแต่ไม่ใช่ตัวเองค่ะทีนี้พ่อเขาอะค่ะก็เหมือนเริ่มรู้แล้วว่าลูกเขาอะเนี่ยเหมือนโดนผีเข้าอะค่ะเขาก็เลยพาลูกเขาอะไปที่ตำหนักที่หนึ่งแถวสะพานใหม่แถวบ้านเขาอะค่ะซึ่งแวก็ไม่ทราบนะคะชื่อตำหนักอะไรแต่เขาบอกว่าอยู่แถวสะพานใหม่ก็พาไปนี้เพื่อนแวก็บอกว่างั้นขอพอไปถึงที่ตำหนักเขาก็คุยกับที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะร่างทรงใช่ค่ะร่างทรงเขาก็ขออนุญาตพ่อเขากับร่างทรงว่าขอไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านแม่ก่อนก็ไปเก็บเสื้อผ้านี่พอไปถึงที่บ้านแม่เขาก็เล่าให้แม่เขาฟังว่าเขาไปแล้วเขาเจอเหตุการณ์อย่างนี้แม่เขาก็เลยพูดบอกว่าอย่างนี้ค่ะพี่ป๋องบอกว่ามีหน้าล่ะแม่ฝันว่ามีคนแก่เอาหินมาทุบหัวหนูแล้วเลือดไหลเต็มเลยคือค่ะแม่เขาฝันอย่างนี้แล้วค่ะแล้วเขาก็เก็บเสื้อผ้าไปที่ตำหนักไปถึงตำหนักแล้วอาจารย์เขาก็ทำพิธีให้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงแล้วแบบใส่สร้อยประคำอะค่ะพี่ป๋องแล้วทีนี้เขาก็ทำให้อาบน้ำมนต์ทั้งกินทั้งอาบเลย7 วันเป็นไงบ้างก็คือแบบว่าในขณะระยะเวลา7 วันนะคะเสียงผู้หญิงเขามาเรียกตลอดเลยครับเรียกชื่อตลอดเลยเดินวนรอบตำหนักเลยค่ะคือเขาจะเอาไปให้ได้ค่ะแล้วก็อาจารย์เขาก็บอกว่าที่เพื่อนหนูเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเพราะว่าตอนที่ไปเล่นน้ำตกอะค่ะพี่ป๋องเขาตามมาจากตั้งแต่น้ำตกแล้วค่ะเหรอค่ะเขาตามมาเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาเหมือนเป็นแบบพวกคนที่ว่าทำของให้คนอื่นแล้วของเข้าตัวพี่ป๋องแล้วก็เลยเสียชีวิตเหรอแล้วก็แบบเคยเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรแบบ
อาฆาตเพื่อนหนูมาก่อนคือไปทำอะไรกันไว้อะค่ะก็เลยตามมาแล้วก็ไม่ได้ตามแค่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะคะมีเด็กด้วยค่ะเด็กอะแต่ว่าเด็กอะตามมาคือไม่มีพิษมีภัยอะไร คือเด็กเขาบอกว่าเห็นเพื่อนหนูดูท่าทางใจดีเขาเลยตามมาเขาบอกว่าเขาอยากอยู่ด้วยเป็นวิญญาณที่อยู่ในน้ำตกอะค่ะเหรอค่ะพี่ปองครับคือเด็กเนี่ยที่ตามเนี่ยเพราะว่าเห็นเพื่อนเราใจดีแต่ว่าคุณยายที่ตามเนี่ยดูเหมือนไม่ดีแน่ๆล่ะใช่คือเขาแบบจะเอาชีวิตไปอะค่ะพี่ปองเหรอตีความว่าน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรจากภพไหนชาติไหนไม่รู้ค่ะแต่น่ากลัวมากเลยตอนที่เพื่อนเราก้มลงไปแล้วเห็นเป็นคุณยายนั่งจับลูกหมาอยู่เหรอครับอู้ตอนที่เพื่อนเล่านะคะพี่ปองคือเวลาเล่ากันตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนที่เขาเล่าตอนนั้นก็คือใช้ PCT คุยกันมันก็นานแล้วมันเงียบแล้วมันนึกภาพออกแล้วน่ากลัวมากอะค่ะและค่ะพี่ป๋องแล้วทีนี้อาจารย์เขาก็บอกว่าก็ให้กินน้ำมนต์แล้วก็อาบด้วยแล้วก็เขาบอกว่าที่เพื่อนมาเห็นแบบเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับดวงตาที่สามมาเปิดแล้วค่ะแบบว่าเขาอายุ15เองตอนนั้นนะคะเหมือนตรงกลางค่ะตรงหน้าผากเขาเรียกว่าเหมือนคนดวงตาที่สามเปิดเขาเลยเหมือนสัมผัสได้เห็นเยอะขนาดนี้ค่ะมันเหมือนเขาช่วงดวงและอายุเหมือนกับแบบว่าเหมือนจะซวยอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเสร็จแล้วอาจารย์ที่ทำพิธีเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาตามมาคือคนนี้เขาจะเอาชีวิตว่าเขาทำพิธีให้แล้วเขาส่งกลับไปที่น้ำตกแต่ว่าเด็กอะค่ะเด็กที่ตามมาเขาแบบบูชาเป็นแบบรูปปั้นกุมารให้เขาเข้าไปอยู่ในรูปปั้นนะคะเพื่อที่ไม่ให้เขาแบบเล่ร่อนนะคะครับพี่ป๋องค่ะแล้วมีอีกอย่างนะคะแบบลืมเล่าไปช่วงที่เขาขึ้นรถกลับมาที่จะกลับมาบ้านพ่อค่ะเขาก็รู้สึกแบบว่าเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยคือแบบมีคนมาพูดมาถามอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากเป่าลูกโป่งด้วยค่ะอยากเป่าลูกโป่งก็ไปซื้อลูกโป่งเนี่ยจอดรถซื้อลูกโป่งพี่ป๋องเคยเห็นลูกโป่งวิทยาศาสตร์นะคะที่มันเป็นแบบเป่าแล้วเป็นลูกใสๆอ่ะนั่นแหละเพื่อนมาเป่าเล่นในรถเหมือนเด็กเลยเขาเล่าอย่างนี้เลยค่ะค่ะพี่ป๋องเรื่องก็มีแค่นี้ค่ะนะทางนั้นเดี๋ยวพี่ป๋องสรุปนิดนึงนะเหตุการณ์ทั้งหมดที่ดูเหมือนว่ามีวิญญาณพี่ใช้คำว่าสองตนนะนะฮะตนหนึ่งเป็นคนแก่คนอีกตนหนึ่งเป็นเด็กนะเด็กเนี่ยพี่ตัดประเด็นทิ้งไปนะฮะก็ตีความว่าอาจจะชอบเพื่อนเราเพราะว่าเพื่อนเราดูใจดีก็เลยขอตามด้วยแต่ว่าคนที่เป็นคนแก่และดูเหมือนไม่ดีเนี่ยตีความว่าน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามกันมาตั้งแต่ตอนน้ำตกถูกไหมฮะแสดงว่าเหมือนดวงเขาเนี่ยมาเจอกันแล้วเขาก็เลือกเอาเพื่อนเราอาจจะเพราะว่ามีกรรมมีเวรกันมาไม่รู้ล่ะจากชาติปางไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็ตามมานะครับคราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยที่มีความรู้สึกเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะฮะระยะเวลามันเป็นเวลาทั้งหมดกี่วันกี่เดือนกี่ปีอะครับก็จากที่เขาเล่านะคะน่าจะเป็น10ปีแล้วเป็น10ปีเลยทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยนานมากแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องน่ากลัวแต่ว่าจำฝังใจมาทุกวันนี้ค่ะพี่ป๋องเพราะว่ามันกลัวน่ากลัวมากอะค่ะเดี๋ยวนะแสดงว่าวิญญาณตนนี้คือตามเพื่อนเรามาเป็น10ปีค่ะหรอที่มีอาการเหมือนเป็น2ตนในร่างเดียวมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรผ่านร่างมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเป็นเวลาเป็น10ปีเลยอะครับอ๋อไม่ใช่ค่ะพี่ปองเนี่ยคําว่าเรื่องที่แวร์เล่าเนี่ยคือว่ามันเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วครับแล้วสิ่งที่ตามเพื่อนคนนี้เขาตามอยู่นานไหมครับก็ตามช่วงระยะเวลาประมาณไม่กี่วันนะคะพี่ป๋องคือตามอยู่ไม่กี่วันนะแล้วหลังจากนั้นพอทำพิธีเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเหมือนกับเอาคุณยายคนนี้ไปส่งเอาวิญญาณส่งกลับไปที่น้ำตกแล้วก็ไม่มาตามเพื่อเราอีกเลยก็ไม่มาอีกเลยก็ยังโชคดีนะตอนแรกพี่นึกว่าโอ้โหนึกว่าตามกันมาแบบเป็นปีๆเนาะออกมาคือตามมาเฉพาะช่วงแกลบช่วงนั้นช่วงแกลบที่ไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็เหล่าบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พยายามหาวิธีรักษาแล้วก็รักษาจนได้แล้วก็ไม่มาอีกเลยค่ะแต่ที่อยู่กับเขาตอนนี้คือวิญญาณเด็กถูกไหมค่ะคือเด็กวิญญาณเด็กคืออาจารย์เขาก็เอาไว้ที่ตำหนักก็ไม่ได้ตามน้องเขานะไม่ได้ตามมาค่ะสุดท้ายไม่มีใครตามเขาทั้งสิ้นนะตอนนี้
ไม่มีแล้วค่ะคือโอ้โชคดีค่ะคือที่คุยกันนี่คือเพราะว่าตอนแรกคุยกันว่าทำไมน้องทำไมหน้าซีดจังทำไมเหมือนคนไม่สบายเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาอะเกือบจะตายมาหลายหนแล้วแล้วเขาเจอเรื่องแปลกๆเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเขาเป็นคนแบบหน้าซีดๆนะคะหน้าแบบว่าผิวซีดๆหน้าซีดๆก็เลยคุยกันถึงเรื่องนี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังแล้วพี่ป๋องเชื่อไหมคะเวลาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเหมือนเล่าให้ฟังในห้องน้ำไฟที่มันเคยแบบเสียมันพลึบขึ้นมาจริงเหรอจริงค่ะเออเลยหยุดเล่าเลยค่ะพอหยุดเล่าแล้วออกจากห้องน้ำเลยค่ะพี่เนี่ยสงสารเพื่อนเราคนนั้นจังเลยอ่ะที่มุดลงไปใต้เก้าอี้ใต้โต๊ะแล้วเห็นมีคุณยายนั่งอยู่อ่ะโอ้ถ้าเป็นพี่นะพี่คงจะช็อกอ่ะพี่ป๋องขนาดมาฟังเพื่อนเล่ายังแบบกลัวเลยค่ะคือแบบเขาก้มไปแล้วเขากรี๊ดเลยนะคะเขากรี๊ดดังเลยแล้วแบบเขาบอกว่าคนแก่คนนั้นมองจ้องหน้าเขาแบบเครียดแขนอาฆาตมากแล้วหน้าเป็นแบบปุบๆค่ะพี่ป๋องไอ้เพื่อนเราคนนี้แหละนะฮะจากนั้นนี่ยังไงต้องไปลดน้ำมนต์เลยไหมฮะนั่นอ่ะโอ้โหครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะเอาละฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เจอด้วยตัวเองนะคุณผู้ฟังนะแต่น้องแวร์นะก็ถ่ายทอดเรื่องของเพื่อนเรื่องนี้ได้ดีนะฮะเรื่องสองตนในร่างเดียวนะแต่ว่าทั้งหมดจากที่ฟังมาคือสถานการณ์ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะค่ะไม่มีอะไรนะฮะก็ไม่ได้เจอเขานานแล้วเอาละฮะขอบคุณมากน้องแวร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ป๋องนะครับต้องพยายามจินตนาการพยายามนึกตามนะฮะแล้วก็เสมือนว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเราคือหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในเรื่องที่เราได้ฟังถ้าเมื่อกี้ผมเนื้อนั่งนึกนะฮะผมจะทำจะนึกว่าตัวเองนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนนะฮะของเพื่อนน้องแหวนนี่แหละที่ได้อยู่ตรงโต๊ะอาหารนี่แหละนะฮะแล้วก็มีเพื่อนเราคนนึงเนี่ยมุดก้มลงไปใต้เก้าอี้ใต้โต๊ะแล้วก็ไปเห็นบางสิ่งบางอย่างเข้าแล้วก็คงจะตกใจสุดขีดแล้วก็ร้องกรี๊ดออกมาถ้าเราอยู่สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเราคงตกใจเหมือนกันนะว่าเพื่อนเราเป็นอะไรนะพอมันนึกตามนะฮะแล้วจินตนาการมโนภาพตามเนี่ยนะฮะมันจะยิ่งน่ากลัวกับสิ่งที่น้องเขาบรรยายมาเนี่ยนะครับนั่นคือหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปเรามาติดตามกันต่อครับเรื่องที่รออยู่ตอนนี้เป็นสายของคุณกบนะครับอายุห่างผมประมาณสัก 4-5 ปีนะครับเรื่องทางสายเปรี่ยวให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองนะครับที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเมื่อสักประมาณ4ปีที่ผ่านมาสวัสดีครับกบสวัสดีครับพี่ป๋องสวัสดีครับอ่าฮะนะครับกบตอนนี้โทรจากไหนครับอ๋อผมโตแถวรัชโยธินนะครับอ่าฮะนะครับไปทำอะไรแถวนั้นบ้านอยู่แถวนั้นหรือว่าตอนนี้ขับรถอยู่ขับรถอยู่ครับพี่ป๋องโอเคครับอ่าฮะถ้างั้นจอดรถก่อนนะคุยกับพี่ก่อนนะพี่จอดแล้วครับพี่ป๋องโอเคครับผมนะฮะกบครับเรื่องทางสายเปรี่ยวที่เจอมาเมื่อ4ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเล่าให้พี่เล่าให้แฟนรายการฟังหน่อยว่าไปเจอมายังไงครับครับพี่ป๋องก็ต้นเรื่องเลยนะครับพี่ป๋องคือช่วงนั้นผมเรียนอยู่วิไลราชภัฏที่หนึ่งนะครับเป็นอีกวัดหนึ่งใกล้เคียงกับจังหวัดกาฬสินธุ์ในช่วงนั้นก็ผมขับรถให้น้าชายนะครับเป็นน้องชายของแม่เป็นผู้แทนด้วยแต่ว่าก็ท่านเสียชีวิตแล้วแหละครับครับครับก็ผมจะไปส่งแกประจำทุกวันจากกาฬสินธุ์มาที่อำเภอที่ผมอยู่นะก็คือแฟนแกเนี่ยเป็นพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ผมจะไปส่งทุกวันนะครับพอดีแกมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาทำโรงงานน้ำปลาด้วยผมจะขับรถไปส่งแกทุกวันในระยะช่วงนั้นก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมจะส่งแกอยู่ประมาณปีฝ่านะครับพี่ป๋องพอคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือผมไปส่งแกช่วงนั้นมัน6 ทุ่มคือก็คือเที่ยงคืนครึ่งอ่ะ30 นาทีผ่านจากอำเภอผมไปตัวจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ห่างกันประมาณ42-43แล้วมันจะผ่านสวนป่าคือสวนป่าตรงนั้นเนี่ยขึ้นชื่อมากแล้วเป็นแบบคนแถวจังหวัดแถวนั้นจะไปแบบเก็บเห็ดเก็บของป่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะผ่านเส้นทางนี้ทุกของทุกคืนเลยขึ้นชื่อนี่คือขึ้นชื่อเรื่องผีเรื่องความน่ากลัวแบบนี้ป่ะใช่ครับใช่ก็เป็นอีกตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตอำเภอผมเนี่ยเขาจะเอาคนไปเผาไปฝังไปอะไรที่นั่นกรรมก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งของป่านั้นน่ะเป็นป่าช้าด้วยพี่ป๋องมีเส้นทางที่ว่า
เป็นทางที่ว่ามันจะไปสู่จังหวัดขอนแก่นได้อีกฝั่งหนึ่งไงครับผมจะใช้เส้นทางนั้นประจำเลยครับเพราะว่าน้าชายเนี่ยจะเป็นคนขยันเป็นเกี่ยวกับบัญชีลงน้ำปลาภาคกับเลคเชอร์ของการประชุมของผู้แทนของแกต่างๆนานาในช่วงเส้นทางตรงนั้นผมจะใช้ดึกทุกวันพี่ป๊อปครับก็ขับรถมาในวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็ขับรถผ่านมาในเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปตัวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมันมีรถคันหนึ่งวิ่งตามหลังผมมาแต่ผมมองกระจกหลังเนี่ยมันเป็นรถ NV ครับผมก็นึกอยู่ทำไมรถคันนี้มันตามออกมาจากโรงงานแล้วก็ไม่ยอมแซงสักทีทั้งที่ผมก็เหล็กคันเร่งลงให้ลงประมาณ 60-80 เขาก็ไม่ยอมแซงพี่ป๋องเข้าใจครับเนี่ยถ้าเรามองว่าเราช้ากว่าเขาเนี่ยผมจะสต็อปไฟซ้ายเพื่อให้เขาแซงไปเขาก็ไม่แซงผมจะพี่ป๋องครับก็เอ๊ะผมก็แปลกใจเฮ้ยรถคันนี้ทำไมไม่แซงเราผมเลยบอกน้าชายแล้วเนี่ยรถคันนี้ทำไมมันตามเราจังผมก็เกิดความสงสัยในฐานะที่ว่าแจตำแหน่งตรงนั้นด้วยไงครับผมเลยกลัวว่าเฮ้ยมันจะมีเหตุใช่ใช่ว่าใครพี่ป๋องว่าจะเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นกับน้าบอกน้ารถคันนี้ทำไมมันตามเราจังบอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเราก็เริ่มขยับในส่วนที่แกอยู่ในตำแหน่งนั้นแกจะมีแบบก็คือมีอาวุธปืนอ่ะมีอะไรหรอกที่บอกครับผมก็เอามาวางไว้ไงผมก็กลัวผมเอามาวางไว้แต่พอไปถึงสวนป่าตรงนั้นรถคันหายไปหายไปยังไงหายไปแบบหายไปเฉยๆอ่ะหายไปต่อหน้าต่อตาหาไปเฉยมองกระจกหลังรอบที่สองผมมองกระจกหลังไม่นั้นครับแล้วก็พอไปถึงตัวจังหวัดเนี่ยก็คือจากบ้านน้าชายผมที่บ้านภรรยาเขาเนี่ยห่างจากตัวกาฬสินธุ์เนี่ย2 กิโลก่อนถึงบายพาสกันเลยครับครับผมก็ไปส่งแกออกมาแกบอกเฮ้ยถ้าเหนื่อยก็นอนนี่แกบอกนี่เช้าก็ไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอก็รถไปโรงเรียนเลยครับไม่ต้องกลับไปหรอกมันดึกแล้วแกบอกอาบน้ำนอนเสื้อผ้าก็เอาของน้าเปลี่ยนก็ได้ผมก็เลยไม่เป็นไรนะเพราะพรุ่งนี้ผมมีเรียนแต่เช้าผมบอกไงผมกลับเลยแล้วกันเอ้ยถ้าไงก็กลับเลยแล้วกันมีตังค์เติมน้ำมันหรือเปล่าถ้ามีน้ำมันยังพอมีเหลือผมเลยกลับมาผมกลับมาช่วงเวลาห่างกันแค่ไม่ถึง2 ชั่วโมงพี่ป๋องผมกลับมาตรงที่เก่าเนี่ยก็ผ่านสวนป่าตรงกับที่เก่าเลยครับตอนขากลับนี่เรากลับกับใครกลับคนเดียวคนเดียวนะกลับคนเดียวเลยพอตรงนั้นมันจะเป็นแยกสวนป่าแยกสวนป่ามันจะมีของป่าไม้ที่ว่ากรมอุทยานเขาอยู่ตรงนั้นด้วยพี่ป๋องนี่มันจะต่อเขตกับเขื่อนดินเนี่ยเขื่อนลำปาวอ่ะเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่ะพอผ่านตรงนั้นเนี่ยกับไม่ใช่อย่างที่ผมคิดรถคันที่ตามมาเนี่ยรถ NV คันนั้นมันลงถนนพี่ป๋องตกถนนไปตกถนนไปครับก็ไฟหน้ารถเนี่ยเปิดอยู่ตกถนนอยู่เลนที่ผมวิ่งกลับไปเลยพี่ป๋องที่จากตัวกาฬสินธุ์ที่จะย้อนกลับไปบ้านครับครับลงประมาณสักไม่เกิน10 เมตรพี่ป๋องเพราะว่ามันเป็นเส้นทางต่างจังหวัดพี่ป๋องพอออกมันเป็นเส้นทางรถเลนสวนนะพี่ป๋องนึกออกครับครับพอลงไปผมก็เอ้ยทำไมรถลงถนนก็เปิดไฟผ่าหมากนะครับเปิดไฟผ่าหมากเหมือนอะไรผมก็เอ้ยรถลงผมก็วิ่งเลยประมาณพอเลยรถตรงที่รถลงถนนเนี่ยมีผู้หญิง2 คนพี่ป๋องมาโบกรถผมครับโบกรถผมคนหนึ่งเนี่ยผมสาดไฟสูงใส่เนี่ยคนหนึ่งเป็นนักเรียนอีกคนหนึ่งเนี่ยใส่เสื้อสีดำครับไอ้กางเกงยีนน่าจะเป็นเขานั่นแหละเป็นญาติเขาแน่นอนแต่หน้าตาดีทั้ง2 คนครับผมก็เลยจอดในคือว่าเราเห็นผู้หญิงใช่ไหมพี่ป๋องผมก็ไม่ได้นึกว่าจะมีการที่มีการอะไรกันในฐานะที่ว่าเป็นผู้หญิงผมก็เลยจอดผมก็เลยลูกกระจกครับให้ออกที่มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับครับเขาก็ยืนนิ่งเลยพี่ป๋องเขายืนนิ่งแล้วก็ก้มหน้าทั้งสองคนเลยพี่ป๋องผมก็ถามเขา3-4 ครั้งว่าพี่มีอะไรผมช่วยหรือเปล่าต้องเรียกตำรวจหรือว่าเจ็บมีอะไรหรือเปล่าต้อง
ไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเขาก็นิ่งพี่ป๋องนิ่งเลยผมถามเขาสามสี่ครั้งผมก็ชักไม่มั่นใจแล้วผมเริ่มสอดสายตาไปข้างว่าจะมีผู้ชายหรือว่าผมกลัวเขาเป็นนกต่อด้วยจะมีผู้ชายอะไรวิ่งออกมาปล้นจี้เราหรือเปล่าครับมันกลับไม่ใช่ผมถามเขาสามสี่ครั้งไม่ตอบไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยแล้วก็น้องคนที่แต่งชุดนักเรียนเนี่ยเขาหันหลังผมว่าเอาพี่ถ้าไม่มีอะไรให้ผมช่วยผมก็ไม่ตอบคำถามผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงงั้นผมกลับก่อนละกันครับไกลผมก็เลยบอกงี้เขาก็หันหลังทั้งสองคนผมก็ขี่รถออกไปครับขี่รถออกไปพี่ป๋องเชื่อไหมระยะห่างไม่เกิน5เมตรเนี่ยแต่ไฟรถที่ว่าที่หัวลงอยู่ป่าข้างถนนไหลทางเนี่ยพี่ป๋องผมมองกระจกหลังไม่เห็นอะไรเลยพี่ป๋องเชื่อป่ะเหรอไม่เห็นอะไรเลยครับพี่ไม่เห็นอะไรแม้แต่นิดเดียวแม้แต่คนที่ยืนโบกรถผม2คนเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยพี่ป๋องโอ้โหในวินาทีนั้นเนี่ยผมนึกคำที่คนแก่บ้านนอกต่างจังหวัดพูดเนี่ยเวลาเราฝันเนี่ยพี่ป๋องเวลาเราฝันเนี่ยฝันถึงวงศาคณาญาติหรือว่าเพื่อนสนิทคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็นั่งก็ยังนั่งหันหลังคุยกับเรานะพี่ป๋องเหรอฮะผมนึกถึงคำพูดของคนแก่พื้นบ้านผมเร่งเครื่องสุดขีดเลยพี่ป๋องครับเออเออเออไปเลยไปเลยไปแล้วพี่ป๋องพอผมไปถึงหมู่บ้านเนี่ยครับผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยผมว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นจริงหรือเปล่าเออมันจริงหรือไม่จริงครับหรือมันไม่จริงแต่แน่ก็คือเราได้ถามเขาอะครับเราเห็นภาพจริงๆอ่ะจริงๆอ๋อฮะแล้วยังไงแล้วยังไงผมก็ไม่หลับทั้งคืนเลยพอลุกครับผมขับรถคันเก่าเดี๋ยวไปที่อีกจังหวัดหนึ่งเป็นมอราชพัฒน์อีกจังหวัดพอช่วงบ่ายอ่ะผมต้องย้อนกลับมาเส้นทางเดิมเพราะว่าทางนั้นอ่ะพอไปถึงสามแยกถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะไปจังหวัดขอนแก่นพี่ป๋องซ้ายจะไปกาฬสินธุ์แล้วก็มันจะมีทางอีกเส้นหนึ่งพอเลี้ยวขวาไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีทางแยกเป็นหมู่บ้านอีกบ้านหนึ่งเพื่อไปที่วิไลที่ผมเรียนผมกลับมาผมเช็คความมั่นใจครับเฮ้ยมันต้องมีรอยรถมีอะไรลงสิถูกมีรอยรถมีอะไรลงสิถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดพี่ป๋องคือถ้ามันเป็นอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ต้องมีร่องรอยอยู่นะใช่ๆพี่ป๋องเชื่อไหมครับผมลงไปดูตรงที่เกิดเหตุจ้าไม่มีแม้กระทั่งรอยรถไม่มีเลยไม่มีเลยพี่ป๋องโอ้โหไม่มีเลยไม่มีเลยผมเริ่มเอะใจแล้ว 80% แล้วผมนึกอยู่ในใจดวงเราไม่ดีสงสัยธาตุเราอ่อนสงสัยเจอแน่ๆล่ะเจอแน่ๆพี่ป๋องเนี่ยเอ้ยวันนี้วันอะไรวันอังคารผมก็ยาวไปตัดผมดีกว่าผมก็เลยไปเล่าให้ลุงอ่ะเป็นญาติกันนี่แหละเป็นช่างตัดผมแต่ทีนี้เนี่ยเขามีลูกเขยอยู่ที่อุทัยธานีแต่มาอยู่ที่บ้านเขาก็อยู่ที่กาฬสินธุ์นี่แหละที่อำเภอที่ผมอยู่เนี่ยพี่ป๋องก็คือเขาเป็นเขยไงคนนี้เนี่ยคนที่เป็นเขยของลุงคนช่างตัดผมเนี่ยเขาไปส่งไข่นกกระทาไข่ลูกเล็กๆอ่ะพี่ป๋องไปจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกคืนเลยผมก็บอกให้ลุงเนี่ยผมเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมาเนี่ยลุงว่ามันใช่ไหมเขาบอกถามไอ้ชายดูสิก็คือเคยแกชื่อสมชายที่กันชั้นว่าถามไอ้ชายดูสิครับผมก็เลยเล่าให้พี่สมชายนี่ฟังว่าชายเนี่ยเจอมาอย่างเงี้ยจะบอกว่าโอ้ยกบโดนแล้วแหละกบโดนแล้วแหละครับอ้าวทำไมถึงพูดอย่างนั้นกบไปดูรถที่สพอก่อนถึงกาฬสินธุ์นะพี่ป๋องอำเภอหนึ่งผมไม่เอ่ยดีกว่าได้ครับได้ครับครับไปดูรถสิมันเป็นรถคันเดียวเก่าแล้วกบเจอมารถอะไรผมอ่ะเป็นรถดิสันเอ็นวีทะเบียนผมจำได้ขึ้นใจเลยพอพึ่ง8610อุดรธานีสีฟ้าผมบอกอุ้ยกบไปดูรถได้เลยที่สพอเนี่ยครับพี่ป๋องเชื่อไหมว่าผมไปรับน้าผมอ่ะผมไปดูรถพี่ป๋อง
ทะเบียนตรงเป๊ะพี่ป๋องเชื่อผมเปล่าผมนี่หน้าซีดเลยพี่ป๋องคือลักษณะรถนี่คือตรงตามที่บอกเลยลักษณะเป็นรถนี้สีนี้ทะเบียนนี้ตรงเป๊ะหมดเลยเปลี่ยนตรงเป๊ะสีตรงเป๊ะครับโอ้โหผมนี่ขนลุกปลดทุกเส้นเลยพี่ป๋องครับเป็นผมก็ขนลุกฮะทีนี้เนี่ยข้างหน้ารถเนี่ยมันยุบเข้ามาหมดเลยครับผมเลยไปถามพี่ตำรวจบอกว่าพี่รถคันนี้เนี่ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่าอ๋อรถคันนี้เหรอชนเป็นปีแล้วเหรอน้องปีแล้วก็คือคนขับกับน้องตายทั้งสองคนพี่ป๋องชนกับรถขนมันสับปะหลังอะจากแยกกลางสวนป่านั้นอะคือตรงนั้นแหละขับตรงนั้นเลยพี่ป๋องครับแล้วก็บอกว่าเห็นบอกว่าจะพาน้องไปสอบสาธารณสุขที่จังหวัดพี่ป๋องพอพูดอย่างนี้มาผมไม่ถามต่อเลยพี่ป๋องผมออกมาผมหน้าซีดหมดเลยครับผมก็มาเล่าให้น้าชายผมฟังน้าชายว่าเอ้ยงั้นก็ก่อนเข้าโรงงานก็เดี๋ยวไปครับทำบุญไม่ทำบุญพี่ป๋องก็ไปอาบน้ำมนต์ที่หลวงพ่อวัดครับไปอาบน้ำมนต์เลยพาไปอาบน้ำมนต์พอผมมาถึงนั่นก็มันมีปากทางสามแยกตรงที่ว่าจะตัดไปขอนแก่นกับกาฬสินธุ์ครับก็บอกว่าซื้อหมากซื้อปูซื้อไม้แล้วก็ซื้อทุกมาด้วยนะครับบอกแล้วก็ไปปักตรงเห็ดนั่นแหละว่าผมไม่ขอเจออีกแล้วนะถ้าผมจะทำบุญบวชน้ำไปให้ครับถ้าก็ถ้าอยากให้ได้ผลบุญจากผมก็อยากให้ผมเจออีกเลยแต่ผมมั่นใจแล้วแหละบอกว่า 100% แน่นอนเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุมาก่อนนั่นนี่หลายปีแล้วหรอแสดงว่าตัวกบไม่ได้เป็นคนเดียวที่เจอก่อนหน้ากบเนี่ยอาจจะมีคนนั้นเจอคนนี้เจออย่างต่อเนื่องก็คือคนที่บอกผมเนี่ยก็คือคนที่เป็นเขยของครับผมที่เป็นลุงของผมเนี่ยก็เคยเจอเขาเจอประจำถ้าเขาผ่านตรงนั้นเขาจะบิดแตรเท่าไหร่เขาซัดเลยพี่ป๋องครับก็คือเขาเจอมาแม้กระทั่งเขากล้าบอกผมว่าไปดูรถสิตอนนี้ผมก็บอกเขาผมหรือเปล่าหรือว่าเขาหลอกให้ผมกลัวหรือเปล่าไม่หรอกอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือเหมือนกับคลื่นนะกบคือมันอาจจะจูนมาเจอกันพอดีและเขาก็อาจจะรู้ว่ากบเนี่ยสามารถที่จะทำบุญทำอะไรให้เขาได้อะไรแบบนี้อันนี้คือรู้สึกเองนะมันเหมือนกับโลกของเขากับโลกของเราบังเอิญกบเนี่ยมาจูนติดเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วบังเอิญโลกของกบมันเปิดขึ้นมาแล้วก็มาเจอเขาพอดีพี่ป๋องก็คือผมมองว่าทำไมมันบาลานซ์กันทั้งสิ่งทุกอย่างครับทำไมมันบาลานซ์ตรงกันหมดเลยแม้กระทั่งผมคนที่เป็นเขยของลุงผมเนี่ยก็ได้คำตอบอย่างนี้ครับก็คือเขาจะเรียกแบบภาษาชาวบ้านก็คือสิบเวรนะนะแล้วก็สิบเวรได้รับคำยืนยันว่ามันมีคดีจำนวนคดีมีเหตุการณ์ที่นี้เกิดขึ้นมันเกิดมาเป็นปีแล้วรถที่ผมไปเดินไปเช็คเนี่ยสีมันตรงทะเบียนมันตรงเลยบอกโอ้โหอ้าวนะครับเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ฟังแล้วตื่นเต้นมากนะครับแล้วกบเป็นคนที่เล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องได้แบบโอ้โหแบบลุ้นระทึกมากโอเคกบนะครับยังไงครับก็ต่อถึงกี่โมงครับเนี่ยก็ผมจะเข้าบ้านแล้วก็ช่วงกลางวันทำงานครับพี่ป๋องโอเคถ้าไงก็ขับรถไปกลับปลอดภัยนะผมขอบคุณพี่ป๋องด้วยนะครับโอเคขับรถดีๆจ้าสัญญาณมันค่อนข้างจะดังมากนะครับขอบคุณครับกบสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปที่เรื่องที่2ในคืนนี้จากสายของน้องกั้งนะครับคุณกั้งก็ได้นะครับอายุก็ไม่น้อยนะ34ปีนะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับที่บ้านของตัวเองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อ7ปีที่ผ่านมานะครับเราก็เลยตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าบ้านมือ2กันละกันสวัสดีครับกั้งสวัสดีครับคุณป๋องนะครับกั้งครับตอนนี้โทรจากที่ไหนครับตอนนี้ผมโทรที่จังหวัดชลบุรีครับจังหวัดชลบุรีแต่ว่าเรื่องที่จะคุยกันก็คือเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นบ้านที่ซื้อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับซื้อไว้นานแล้วครับซื้อไว้ได้7-8ปีแล้วครับ7-8ปีปัจจุบันบ้านหลังนี้ยังอยู่ไหมครับบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ปล่อยเช่าแต่ก็ไม่มีคนเช่าเหรอฮะอ๋อปล่อยเช่าแต่ไม่มีคนเช่ามีคนเมื่อก่อนเนี่ยมีคือมีคนเช่าอยู่ประมาณปากปลายแล้วก็อยู่ได้เดือน2เดือนเราก็ต้องคืนเงินประกันเข้าไปเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้เหรอฮะ
จนปล่อยตัดสินใจปล่อยขายปล่อยก็ไม่มีใครซื้อปล่อยขายก็ไม่มีใครซื้ออีกไม่มีฮะครับโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่บอกว่าเป็นบ้านมือสองเหตุการณ์ต่างๆนี่มันเป็นยังไงครับครับคือย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วคือผมและครอบครัวกับภรรยาครับเราตกลงกันจะไปทำธุรกิจขายผลไม้ครับแล้วก็ทำร้านอาหารอยู่ในย่านนครศรีธรรมราชตอนนั้นเนี่ยคือแฟนเนี่ยญาติของแฟนเขาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่แล้วตัวเราก็เลยบอกว่าถ้าไปเนี่ยเกรงว่าถ้าอยู่กับคือแม่ของแฟนก็คงจะลำบากเพราะว่าเราก็มีลูกอีก3คนเนี่ยก็เลยตัดสินใจกันว่าลองไปดูบ้านว่าจะซื้อบ้านสักหลังนึงก็ไปดูอยู่หลายหลังจนแฟนถูกชอบโลกกับบ้านอยู่หลังนึงลักษณะบ้านจะเป็นคล้ายๆบ้านทรงไทยประยุกต์ครับบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูงแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นสวนบรรยากาศค่อนข้างดีแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีมากทีนี้เนี่ยความรู้สึกของแฟนก็คิดว่าบ้านหลังเนี้ยถูกตาเขามากเขาบอกว่าเขาอยากได้บ้านหลังนี้เราถือว่ามันคงจะแพงอยู่นั่นหลังนี้ก็เลยคือหน้าบ้านเนี่ยเขาเขียนเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของบ้านเอาไว้แล้วก็โทรมาทีนี้เนี่ยคืนแรกที่โทรไปเนี่ยแล้วก็โทรหลายสายก็ไม่มีคนรับจนตัดสินใจว่าจะไม่เอาละบ้านหลังนี้เพราะว่าคงคิดว่าเขาคงจะเปลี่ยนใจขายแล้วจนวันหนึ่งเราก็นึกโทรไปทีนี้เนี่ยเป็นเสียงเหมือนผู้ชายแก่ๆรับเขาบอกว่าแม่สนใจจะซื้อบ้านหลังนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าพอดีว่าแฟนเนี่ยเขาถูกใจบ้านหลังนี้อยากได้ก็อยากได้บ้านหลังนี้เขาบอกว่าบ้านเนี่ยถ้าอยากได้เขาขายให้ไม่แพงหรอกเขาประมาณเสนอบ้านในราคา600,000 บาท600,000 บาทมันเป็นบ้านสองหลังก็คือเป็นบ้านหลังใหญ่ครับแล้วก็จะมีอีกหลังนึงเป็นพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นเรือนหลังเล็กครับสองหลังเชื่อมติดกันแล้วก็มีสวนครับผมก็บอกว่าทำไมถูกจังเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศครับแล้วก็จะไม่มีใครดูแลบ้านหลังนี้ก็เลยถ้าทิ้งไว้มันก็จะผุพังไปเปล่าๆฟังดูก็เราเลยบอกว่าครับเราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรก็โอเคซื้อในราคาเงินสดก็ไปโอนโฉนดอะไรเรียบร้อยก็ตกลงกันว่าโอเคอาทิตย์หน้าเราจะย้ายของเข้ามาเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะย้ายเนี่ยขอให้ย้ายก่อน6 โมงเย็นเขาบอกเหตุผลไหมครับเขาผมถามว่าทำไมถึงย้ายก็บอกว่าเพื่อความสะดวกของคุณนะครับนี่แล้วก็คงเข้าใจว่าเพราะว่าในย่านนั้นเนี่ยนครตัวที่นครศรีเนี่ย มันจะอยู่ในเป็นเหมือนกับว่าป่าครับค่อนข้างเยอะแล้วก็บ้านเนี่ยมันจะประมาณกิโลนึงจะมีแค่ 2-3 หลังค่อนข้างเปรียวครับเปรียวแล้วก็ห่างกันอยู่พอสมควรส่วนใหญ่จะเป็นไร่แล้วก็แถวนั้นก็เขาจะเป็นพวกเกี่ยวกับทำมันต่างๆแล้วก็อาทิตย์ต่อไปแล้วก็ย้ายของก็เดียวกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้คนรถของเขาเอารถมารับไม่คิดค่าน้ำมันนี่เนี่ยเราก็รอจน8 โมงก็ไม่มีรถมารับเราก็โทรไปหาผู้ชายคนนี้พอรับเขาก็บอกว่าเนี่ยคนรถเขากำลังจะไปแล้วก็ขนรถกว่ารถจะมาก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วก็ขนของไปทีนี้เนี่ยตัวที่เราคนที่ไปอยู่แล้วก็มีผมแฟนผมแล้วก็ลูกอีก3คนลูก3คนลูก3คนเนี่ยตอนนั้นลูกก็ยังเด็กอยู่ทั้งหมด5คนทีนี้เนี่ยพอรถจอดอยู่ที่หน้าบ้านหน้าบ้านเขาจะเป็นรั้วไม้เป็นไม้แบบสวยแล้วก็จะมีสลักบ้านเป็นนามสกุลตระกูลเขาทีนี้พอลงไปผมก็เห็นเหมือนคือบนบ้านเราจะเห็นเป็นคนแก่คนนึงผู้หญิงใส่ชุดเหมือนคน
แต่งตัวคล้ายๆมโนราเคยที่คุณปองก็เห็นเคยครับเขาจะใส่ชุดมโนราแล้วก็เป็นชุดมโนรานึกออกยืนอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรบันไดบ้านเขาจะเป็นนอกชานยืนแบบยืนเกาะคานบ้านเขาเรียกว่าที่พิงเกาะแล้วก็มองดูเราตอนนั้นคือขนลุกแล้วเราชักแปลกๆกับบ้านหลังนี้แต่ในจิตใจเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรอกคงจะเข้าใจว่าคงจะเป็นแม่ของเจ้าของบ้านหรือไม่ก็ภรรยาของเจ้าของบ้านเพราะว่าลืมบอกคุณป๋องไปว่าตอนที่คุยกับเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยทำอาชีพมโนราแต่เลิกไปแล้วคือทำอาชีพลำมโนราคือเป็นทั้งบ้านเลยแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ขนของขึ้นไปทีนี้ห้าโมงเย็นผมก็นั่งดูทีวีอยู่ที่นั่งดูในสภาพตอนนั้นเนี่ยต่างจังหวัด5โมงเย็นก็ถือว่าเงียบมากแล้วก็เหมือนกับว่าเริ่มจะค่ำแล้วแล้วก็ดูทีวีอยู่ส่วนลูกเนี่ยก็ลงไปเล่นอยู่ข้างล่างส่วนภรรยาทำกับข้าวอยู่ข้างหลังนี่เราก็ได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงมโนราจะเป็นเสียงกองตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็เป็นระนาดระนาดของคนใต้ครับเราก็จะเป็นน่องนึงน่องประมาณเนี้ยเออจากด้านนอกได้ยินมาจากด้านนอกจากด้านนอกเราก็เรียกแฟนเออเนี่ยตัวเองเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูลำมโนราดีกว่าเข้าใจว่าเพราะว่าหน้าปักหน้าผ่านเลยไปสักประมาณ5กิโลมันจะมีวัดอยู่วัดนึงแต่พอดีเนี่ยวัดนั้นเขาเขียนว่ามีงานวัดพอดีแต่เราไม่รู้หรอกว่าวัดนั้นมีงานอะไรเราก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวสักค่ำๆสักสองสามทุ่มเดี๋ยวเราจะพาแฟนกับลูกเนี่ยไปดูมโนรากันเพราะว่าพูดจบเสียงมโนราเนี่ยก็เงียบไปเงียบไปเลยนะพอพูดเสร็จเงียบคือเงียบกริบไปเลยเงียบกริบแล้วไม่มีเสียงเลยแล้วก็ดูทีวีไปสักพักหนึ่งทีนี้เนี่ยก็สามทุ่มก็แต่งตัวจะไปดูมโนราทีนี้ก็ขับช่วงที่ขับรถไปคือระหว่างสองทางมันจะเป็นป่ามืดตึ๊บเลยแล้วก็จะมีไฟทางห่างกันมากแฟนเขาก็เห็นเหมือนแล้วเขาก็สะกิดเราเขาบอกเธอไม่ต้องไปแล้วมั้งสามทุ่มครึ่งนะบอกน่ะมโนราเขาเก็บของเข้าบ้านแล้วนะเขาบอกว่าเขาเห็นแต่ผมขับรถผมไม่เห็นผมบอกไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาก็ชี้ไปข้างหน้าครับเขาบอกว่าน่ะเห็นอยู่สี่ห้าคนเดินถือกระเป๋าแต่งชุดมโนราครึ่งแต่ว่ามีมงกุฎคือแต่ชุดมโนราก็มีเขาบอกว่าเห็นเป็นผู้ชายอยู่สี่ห้าคนแล้วก็มีผู้หญิงคนแก่อยู่เดินเก็บของคือระยะทางรถเราเนี่ยสวนเขาบอกว่าผมก็พยายามขับเข้าไปแต่แฟนเนี่ยเขาบอกเขาเห็นแน่ๆเนี่ยเดินคือระหว่างทางที่เราขับชะลอเนี่ยรถมันก็จะเหมือนกับถ้าคนเดินเนี่ยเขาก็แบบว่าเฉียดรถเราเขาบอกนี่เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องหันไปทางซ้ายดูสิเขาบอกเขาเห็นผมก็หันไปมองมันไม่มีอะไรผมว่าไม่เห็นมีอะไรเลยที่พอขับรถเลยไปคนเราขับรถเนี่ยมันจะมีกระจกที่สองทางข้างหลังใช่เขาก็มองกระจกทางข้างหน้าเราครับพอเนี่ยเนี่ยอยู่ขับเลยไปแล้วน่ะผมว่าแฟนของคงจะตาฝาดมั้งเดี๋ยวนะแฟนเห็นคือแฟนเห็นแฟนเห็นแต่ว่าก้างไม่เห็นตัวผมไม่เห็นครับเด็กๆเห็นไหมครับเด็กๆหลับครับโอเคคือรถเราจะเป็นรถกระบะข้างหลังแฟนก็ลูกชายครับแล้วก็ลูกสาวก็หลับอยู่ข้างหลังที่ผมก็บอกว่าแฟนคงตาฝาดใช่มั้งแล้วก็ขับเป็นรถไปที่วัดสรุปว่าพอถึงวัดมีหนังตะลุงแล้วก็มีงานวัดต่างๆแต่ไม่มีมโนราแล้วก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็คงเข้าใจว่าคงจะหูฝาดก็เลยเที่ยวงานวัดการกลับก็เกือบเที่ยงคืนครึ่งนี่ก็ขับรถกลับบ้านครับไปจอดที่บ้านนี่ตัวผมก็เดินขึ้นบ้านจะอาบน้ำนอนก็ก่อนนั้นก็ดูทีวีสักพักหนึ่งได้ยินเสียงแกเป็นเสียงเดิมที่เราได้ยินเมื่อตอนหัวค่ำเป็นเสียงบรรเลงมโนราดังขึ้นกองเสียงระนาดแล้วก็มีเสียงคนคล้ายๆเหมือนเขาร้องเพลงภาษาใต้อะสักพักหนึ่งแฟนก็เดินหน้าตาตื่นมาเลยบอกว่าเมื่อกี้นี้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาก็รับเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงแก่ๆโทรมาครับ
บอกว่าพรุ่งนี้เขาจะแวะเข้ามาหน้าตาตื่นเลยเขาบอกว่าพรุ่งนี้ผู้หญิงคนนั้นจะแวะเข้ามาดูที่บ้านผมก็บอกว่าจะมีผู้หญิงที่ไหนมาเพราะว่าผมไม่ได้นัดใครทีนี้เนี่ยเขาก็วางโทรศัพท์ไปกระพังหนึ่งก็นอนผ่านไปคืนที่สามก็ส่งลูกไปโรงเรียนทีนี้เนี่ยก็จะมีตัวผมอยู่คนเดียวที่อยู่ที่บ้านก็ระหว่างที่ผมกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ก็จะเป็นเหมือนได้กลิ่นคือบ้านเนี่ยเขาจะปูฝ้าอยู่เพดานบ้านข้างบนปูฝ้าแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ได้กลิ่นเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนหนูตายครับมาจากข้างนอกมาจากในครัวหลังบ้านผมก็เดินไปดูก็ไม่มีอะไรมีสักพักหนึ่งก็กลับมาอ่านหนังสือพิมพ์ต่อทีนี้ก็พอตกกลางคืนแฟนกลับมาจากทำงานก็นอนทีนี้พอนอนเนี่ยในระหว่างที่เรานอนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงคือนอกมันจะเป็นชานกว้างเพราะถ้ายินเสียงเหมือนเป็นฝีเท้าคนเดินแบบขูดกับบ้านคือเป็นประมาณเหมือนคนเดินลากขาครับกี่คนครับเราไม่แน่ใจว่ามีกี่คนแต่มันจะเป็นเหมือนคือมันจะเป็นเสียงกำไรผสมกันคือคนเวลาเดินมันจะดังแกงแกงเหมือนคนใส่กำไรข้อเท้าเดินอยู่ภายนอกบ้านในตอนนั้นน่ะเราคิดว่าโจรขึ้นบ้านหรือเปล่าเพราะมันดึกมากแล้วตอนผมก็ส่องไฟฉายจะเปิดดูนี่พอส่องไฟฉายเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรก็ได้ยินเพียงแค่เสียงเป็นเสียงจิ้งหรีดร้องเท่านั้นเองกับพักหนึ่งดนตรีนี้ก็ใหม่แล้วเป็นดนตรีเดิมที่เราได้ยินเป็นเสียงหนังเป็นดนตรีคล้ายๆเหมือนหนังตะลุงอะกับมโนราผสมกันอะที่ผมก็เดินเข้าไปปลุกแฟนว่าได้ยินเสียงอะไรไหมแฟนบอกไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยทีนี้เนี่ยพอก็เลยชวนแฟนออกมานั่งดูข้างนอกนั่งข้างนอกดูรัดเราเพราะว่าเผื่อมีพวกโจรขึ้นมาทีนี้สักครั้งหนึ่งลูกผมสามคนก็วิ่งมากูมาเลยร้องไห้เหมือนรับเจออะไรมาแบบเราจะมีลูกคนเล็กผมเป็นลูกผู้หญิงก็วิ่งมาก็บอกว่าเขาแบบผมก็ถามว่ามีอะไรบอกว่าน้องพีน้องพีเจออะไรครับครับเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนเป็นคนแก่คือลูกผมก็จะมีคือแปลกพอเราเข้ามาจะมีเตียงแต่ละห้องนึงเขาจะมีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยเป็นเตียงคล้ายๆเหมือนเตียงคนสมัยก่อนอแล้วมุ้งเนี่ยเขาจะกางสี่ด้านเขาบอกว่าตอนที่ลูกผมหลับคือลูกผมก็จะนอนด้วยกันสามคนก็มีน้องพีคนนี้ตื่นเขาบอกว่าครั้งแรกตื่นมาจะมากินนมเขาเห็นเหมือนเป็นคนแก่ยืนไขว้หลังอยู่คือประตูบ้านมันเป็นประตูไม้ประตูไม้เปิดก็ที่เขาเห็นเป็นคนแก่ยืนอยู่ตรงประตูปลายเท้าเขายืนอยู่ตรงยืนไขว้หลังปลายเท้ายืนไขว้หลังปลายเท้าเขาอะยืนหันหลังอยู่ครับน้องคนนี้ก็เข้าใจน้องพีเข้าใจว่าเป็นยายมาคือเรียกว่ายายมาหาครับก็เลยวิ่งไปนี่คือที่น้องเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเดินไปหาทีนี้พอเดินไปหาเสร็จคนแก่คนนั้นหันมาครับความที่เด็กบอกกับเด็กตีแตกหันมาเนี่ยเห็นเป็นคนแก่คนเนี้ยคือแบบว่าตาแดงกล่ำเลยแล้วก็แบบยิ้มให้เขาทีนี้พอเขาเห็นว่าไม่ใช่ยายเขาที่เขาก็วิ่งเปิดประตูแล้วก็ไปปลุกพี่ชายเขาสองคนแล้วก็วิ่งมาหาเราครับเราก็บอกเราก็พาเขาเข้าไปดูที่บ้านในห้องที่เขาเจอถ้าเปิดไฟก็ไม่เจออะไรครับเจอแต่ความว่างเปล่าเจอแต่ความว่างเปล่าก็เปิดไฟจนคืนนั้นลูกก็มานอนกับเราแล้วเราก็เดี๋ยวจะตัดสินใจถามเจ้าของบ้านตอนนั้นบ้านหลังนี้มีอะไรตอนนั้นผมด้วยความที่เราเป็นผู้ชายแต่จริงเราคือเรากลัวตั้งแต่วันแรกที่เราย้ายมาแล้วเราก็เลยบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะโทรไปถามเจ้าของบ้านดูทีนี้ก็กดโทรศัพท์โทรไปก็มีผู้หญิงคนหนึ่งรับเป็นเสียงสาวๆเขารับผมก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยคือเราอยู่มาได้เนี่ยเกือบอาทิตย์นึงแล้วแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเนี่ยเกิดขึ้นประจําเลยก็อยากจะรู้ว่าบ้านหลังนี้มีอะไรผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะคือบ้านนี้เป็นบ้านสร้างใหม่ครับ
แล้วก็ไม่เคยมีใครมาอยู่เลยเราก็เลยบอกว่าผมก็บอกว่าตอนที่มาอยู่เนี่ยได้ยินเสียงเหมือนเสียงรำมโนลาอย่างเงี้ยเขาก็บอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีว่าถัดไปจากบ้านของคุณอีกประมาณกิโลนึงเนี่ยมีเป็นบ้านคนแสดงมโนลาเหมือนกัน อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาซ้อมมโนลาเราก็ผมไม่ได้ติดใจอะไรจนผ่านไปอีกเดือนนึงคือหลังจากผ่านไปเนี่ยไม่เจออะไรจนเข้ามาเดือนสุดท้ายก่อนที่เราจะย้ายบ้านตอนนั้นเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่สองแล้วเป็นเดือนที่สองเดือนที่สองแฟนก็ไปทำงานลูกก็ไปเรียนเหลือผมคนเดียวผมก็ทำกับข้าวอยู่ทีนี้สักพักหนึ่งในความรู้สึกเราเนี่ยคือในต่างจังหวัดมันจะเงียบมากแม้แต่เสียงคนเดินด้านนอกบ้านเราก็จะได้ยินเสียงเพราะว่ามันเป็นบ้านไม้นี่เราก็ทำกับข้าวได้ยินเสียงเหมือนแบบคนแก่ตำหมากจะเป็นมันจะดังป๊อก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 ครับครับอยู่ด้านนอกฐานบ้านแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเข้าใจว่าหูแว่วก็ทำกับข้าวไปสักพักหนึ่งดีได้ยินเสียงเป็นอีกเสียงนึงเป็นเสียงคนแก่แบบไอ้แก่อยู่ข้างหูเราข้างหลังครับเราก็หันไปงานไปไม่เจออะไรแล้วก็สักพักหนึ่งเป็นเสียงแบบเหมือนหนูวิ่งอยู่ข้างบนบนฟ้าข้างบนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็แปลกใจเอ๊ะบ้านนี้มีอะไรแล้วก็มีกลิ่นเป็นหนูเน่าครับคล้ายๆหนูตายอยู่ข้างบนเป็นฟ้าเราก็เลยโทรไปหาน้องชายของภรรยาเราซึ่งเขาอยู่อีกอำเภอหนึ่งก็บอกว่าเออช่วยมาดูบ้านนั่นบ้านหน่อยสิเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกเหมือนมีมันแปลกๆไงที่มันอยู่บนเกดานเนี่ยครับตอนนั้นเราไม่คิดว่ามีเรื่องอะไรเราเข้าใจว่าคงจะเป็นแมวตายอยู่ข้างบนฟ้าเราก็เลยว่าเออเราก็ให้น้องชายของแฟนมาช่วยเขาก็ขับรถมานี่แล้วก็เขาถามว่ากลิ่นที่พี่ได้กลิ่นเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็บอกว่าเนี่ยอยู่บนเหนือห้องนอนของเรา อยู่ในห้องนอนของผมแล้วก็เอาบันไดขึ้นมาแล้วก็ไต่เลาะฝ้าขึ้นมาทีนี้เนี่ยช่วงจังหวะที่น้องเขาจับเก้าอี้ให้ผมเนี่ยจะเขามาเล่าภายหลังเขาบอกว่าจังหวะที่เขาจับเก้าอี้เขาได้ยินเสียงจากมันจะเป็นห้องโถงข้างหลังบ้านได้ยินเสียงเป็นวงดนตรีมโนราลัมแล้วก็ช่วงที่เขาเหลือบไปเนี่ยเขาเห็นเหมือนเป็นเงาดำดำเป็นท่าแบบคนลัมมโนราแบบลัมสวยมากเขาบอกคือตอนนั้นเขารู้แล้วว่าคืออะไรแต่ความที่เขากลัวผมเนี่ยคือจะตกใจแล้วก็กลัวเขาก็เลยเออเดี๋ยวค่อยเล่าทีหลังแต่ก่อนที่เขาจะบอกเนี่ยผมก็รู้คำตอบของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือพอในจังหวะที่เราคือเปิดฝ้าไปเนี่ยข้างบนมันก็จะเป็นช่องว่างห้องโล่งๆแล้วก็ให้น้องเนี่ยส่งไฟฉายขึ้นมาแต่พอเปิดมาเนี่ยแบบกินแบบคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาได้นานมากถ้าเป็นสิ่งสัตว์นะฮะน่าจะว่าเสียชีวิตมาได้นานมากก็เอาไฟฉายส่องไปพอนี้พอส่องไปมันก็จะส่องไปรอบๆนี้พอส่องไปจุดๆหนึ่งแล้วก็จะเห็นเป็นผ้าขาวคลุมผ้าขาวมัดคุณป๋องเคยนึกสภาพเหมือนกับสุนัขเสียชีวิตแล้วก็เอาผ้าขาวแล้วก็เอาเชือกมัดครับครับแล้วก็บอกกับแฟนว่าเออเอาค่ามาที่ค่าที่อยู่ใต้ถุนบ้านเพราะว่าจะดูว่าเจ้าของบ้านนี่เล่นพิเรนนะเอาสุนัขตายมาไว้บนเพดานบ้านคือตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรหรอกเราเข้าใจว่าเป็นศพสุนัข แล้วก็สังเกตน้องบอกน้องแฟนบอกพี่ไปเพื่อนผมหน่อยเถอะก็บอกผมไปคนเดียวไม่ได้เขาบอกว่าทำไมอ่ะบอกว่าหน้าที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีหลังครับครับแล้วก็ไปกับน้องสองคนเอาคล้าขึ้นมาทีนี้ก็ปีขึ้นไปก็เอาคล้าเนี่ยเกี่ยวตัวเชือกไอ้เจ้าห่อกระสอบตัวนั้นเป็นผ้าพอเกี่ยวมาทีนี้พอจับมันก็เป็นเหมือนคล้ายเหมือนขาเป็นนิ้วอ่ะนิ้วห้านิ้วอ่ะเขาคิดตกใจแล้วตอนนั้นครับ
แบบว่าใจอยู่ที่ตาตุ่มแล้วก็หันมามองหน้าน้องบอกคงไม่ใช่สัตว์แล้วล่ะไม่ใช่แล้วเขาก็บอกกันไม่ใช่สัตว์แล้วมีห้านิ้วเลยน้องก็เลยบอกว่าแจ้งตำรวจดีกว่าพี่ครับมันชักไม่ดีแล้วเพราะว่ามันเป็นบ้านเราทีนี้เนี่ยโฉนดมันก็เป็นของเราครับทีนี้ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเต็มๆแล้วก็ตกผมก็ตัดสินใจโทรบอกแฟนครับแฟนก็รีบมาเลยมากับรถตำรวจเลยผมก็บอกว่าเนี่ยผมมาซื้อบ้านหลังเนี้ยได้2เดือนแล้วเดือนนี้เข้าเดือนที่2ก็เกิดเรื่องแปลกๆได้กลิ่นทีนี้เนี่ยเราก็ต้องการพิสูจน์พอปีนเพดานฝ้าไปเนี่ยก็เจอเป็นนิ้วนะแต่ผมไม่กล้าลากมาเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรพี่ตำรวจก็ตามมูลนิธิมาทีนี้ก็เลาะเพดานบ้านในห้องทั้งหมดเลยโอ้โหชาวบ้านแถวนั้นเขาก็มาดูกันเต็มเลยทีนี้ก็ขึ้นมาบ้านแล้วก็ความที่เราช็อกว่าโอ้โห2เดือนนี้เราอยู่กับแบบนี้เหรอเนี่ยแล้วบอกว่าพอตำรวจขี้ศพออกมาก็เป็นแบบคนแห้งนะครับคือเป็นศพคนเป็นศพคนแต่เราบอกไม่ได้ว่าเป็นอายุประมาณเท่าไหร่แต่รู้ว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายคือเหมือนประมาณศพแห้งครับก็คือจะติดแบบติดกับกระดูกแล้วติดกระดูกแล้วผมก็จะมีอยู่หน่อยนึงใส่ชุดมโนราเลยตอนนั้นเนี่ยเราก็พอเห็นเนี่ยเราถึงบางอ้อแล้วว่าตั้งแต่วันแรกที่เราจะซื้อบ้านหลังเนี้ยเรื่องที่เกิดที่เพราะอะไรทีนี้เนี่ยพอตำรวจเขาเข้าไปเขาคือเขาจะไปอะไรอ่ะหาหลักฐานมาไปดันฝ้าเขาก็ขึ้นดูเขาเจอเหมือนเป็นกระสอบถุงผ้าขาวๆประมาณ4ถุงแล้วก็พี่ออกมาดูเป็นเท่ากระดูกไหมเท่ากระดูกเท่ากระดูกที่เผาแล้วครับอยู่บนเพดานฝ้าตรงนั้นทีนี้นะผมก็เลยไม่ไหวแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยโทรไปหาเจ้าของบ้านหลังนี้ตำรวจก็โทรไปเจ้าของบ้านหลังผู้หญิงนี้ก็มาครับเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันแบบสีหน้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ทำหน้าท่าแบบตกใจผมก็เลยถามว่าสุดว่าคุณเนี่ยเป็นญาติกับเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าที่ฉันไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แต่ว่าอยู่บ้านข้างๆกันตัวเจ้าของบ้านหลังเนี้ยคือลูกสาวเขาเนี่ยย้ายอยู่ต่างประเทศตั้งนานแล้วผมก็เลยบอกว่าเอาละครั้งแรกที่ผมโทรมาที่มีผู้หญิงกับผู้ชายแก่ๆรับโทรศัพท์คือใครครับเขาก็บอกว่าหนูได้รับโทรศัพท์จากพี่เนี่ยตอนที่คุยกับหนูนะคือผู้หญิงก็คือแฟนเราโทรไปครั้งที่สองที่ตกลงว่าจะซื้อบ้านหลังนี้แล้วจะมาย้ายผมก็หันไปมองหน้ากับแฟนแฟนบอกว่าคือครั้งแรกที่แฟนที่โทรเนี่ยคือผมเป็นคนคุยคือมีผู้ชายแก่ๆรับโทรศัพท์ใช่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 แล้วพอครั้งที่สองเนี่ยตอนที่จะย้ายบ้านผมให้แฟนคุยแฟนก็บอกว่าคุยกับผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยจะซื้อบ้านหลังนี้เขาก็บอกโอ้ห้าแสนนะครับก็โอเคเดี๋ยวจะมีรถมารับให้คือไม่เสียค่าบริการครับผมก็เลยเขาก็เลยบอกว่าคนแก่ๆที่รับเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงนะผมบอกว่าใช่เขาบอกว่าคนแก่ๆคนนั้นเนี่ยเป็นผู้โดนถูกฆาตกรรมตายก็คือผู้ชายที่ผมเห็นอยู่บนฟ้าเพดานนั่นแหละรับโทรศัพท์ครั้งแรกที่ผมคุยทีนี้เขาก็เลยพาเข้าไปดูมันคือบ้านข้างๆเขาจะมีอีกหลังหนึ่งครับหลังเล็กที่บอกว่าเป็นหลังเล็กที่เป็นบ้านข้างๆเขาครับเขาพาผมไปดูก็จะมีเป็นรูปตระกูลเขาทั้งหมดเลยตั้งแต่คนแก่เมียคนแก่แล้วก็ลูกทีนี้แฟนเข้าไปนี่แบบแฟนแบบข่าวอ่อนเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นในเรือนหลังเล็กหลังนั้นก็คือเด็กในชุดมโนราในคืนแรกที่ผมพาเขาไปที่วัดที่แฟนคุณก้างเห็นใช่คุณตอบจำได้ไหมคือคืนแรกจำได้ที่ผมเดินมา 4-5 คนครับผมที่ผมขับรถพาลูกกับภรรยาไปที่วัดใช่ๆจำได้เขาแบบข่าวอ่อนเลยที่เขาบอกว่าเนี่ยเห็นคนนี้ครบเซตเลยคือ 4-5 คนพอหลังจากนั้นเราก็ขนเสื้อผ้าย้ายแล้วก็บอกกับเขาว่าจะเอายังไงเนี่ยเงินที่เสียไปเขาบอกว่าคือคนข้างบ้านว่าตัดสินใจไม่ได้จริงๆค่ะคือตอนที่เจ้าของลูกสาวคนนี้คือเขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือพอขายบ้านนี้ให้คุณเสร็จดิฉันก็โอนเงิน
ให้เขาไปเรียบร้อยแล้วสิการตัดสินใจคือผู้หญิงคนนี้ผมก็ขอเบอร์ลูกสาวเข้ามาที่อยู่อเมริกาเป็นไงก็คือโทรไม่ติดแล้วคือติดต่อไม่ได้เหรอฮะเงินเชิดหายเลยคือติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ครับโอ้เราก็เลยตกลงกับแฟนว่าจะเอายังไงดีแฟนก็ไปอยู่บ้านแม่ก่อนดีกว่าจนบ้านนี้ก็ปล่อยเช่าไปหลังจากนั้นเราก็ไปอยู่บ้านกับภรรยาบ้านแฟนของภรรยาทีนี้พออยู่มาได้ 3-4 เดือนก็มีคนเช่ามาบ้างแล้วก็อยู่เต็มที่ก็คืน2คืนก็ต้องไปแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปแต่ว่าก่อนที่จะเช่าเนี่ยเราขอเงินมาจำเขาแค่เดือนเดียวพอเราก็คิดค่าเช่าถูกๆคือ 2,000 ในสมัยนั้นแล้วก็มาจำอีกเดือนนึงก็เป็น 4,000 ทีนี้เนี่ยพอเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องคืนค่ามาจำเขาจนครับจนผ่านมาเราก็ย้ายกลับมาอยู่ที่ชลบุรีบ้านหลังนั้นก็เปิดขายแล้วก็ไม่มีใครซื้อก็ยังไม่มีใครมาซื้อก็ยังไม่มีใครซื้อเท่าไหร่ฮะคุณก้างตอนนี้ผมประกาศขายราคาอยู่ที่ 400,000 บาทแต่ผมซื้อมา 500,000 ได้รวมลงค่าองค์ค่าโอนก็เกือบ 600,000 กว่าแต่เราประกาศขายก็ 400,000 ใช่ครับก็ไม่มีใครซื้อจนแม้แต่เราก็จ้างคนงานแถวนั้นให้ไปดูแลบ้านก็ไม่มีใครไปทำความสะอาดไปตัดหญ้าก็ไม่มีใครกล้าไม่มีใครเอาเราแปลกใจตั้งแต่คืนแรกวันแรกที่เราย้ายไปก็คือว่าคนแถวนั้นก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะคุยกับเรานะที่เราไปคุยเขาก็แบบพูดภาษาใต้กับเราเสร็จแล้วก็เหมือนคุยคำตอบคำแล้วก็เดินเลยจนตอนนี้ก็คือป่านนี้บ้านหลังนี้ก็มันก็ปล่อยรกร้างก็กลายเป็นบ้านร้างไปซึ่งเราก็มาคุยกับแฟนว่าเงินส่วนนั้นก็เราคิดว่าเราชาติที่แล้วเราคงทำกับเขาไว้เขาก็คงมาเอาคืนครับถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็สบายใจครับโอ้นะครับเดี๋ยวผมมีอะไรถามคุณก้างเยอะเลยคุณก้างมือผมเปียกไปหมดเลยครับอยากจะบอกถ้าเกิดคุณฟังเห็นภาพตอนนี้มือผมเปียกจริงๆนะครับคือมันลุ้นมากแล้วฟังเรื่องนี้แล้วมันน่ากลัวมากแล้วผมนึกภาพตามที่คุณก้างเนี่ยเล่าออกเป็นฉากเลยนะครับตอนที่คุณก้างมาบ้านหลังนี้ครั้งแรกแล้วเห็นเนี่ยที่บอกเห็นเป็นคนใส่ชุดมโนราเนี่ยยืนอยู่ในยืนอยู่ตรงเหมือนกับเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับยืนอยู่มันจะเป็นคล้ายๆคุณต่องเคยดูเรื่องนางทาสหรือเปล่าเคยดูบ้านจะคล้ายๆแบบนั้นคนก็จะมีเป็นที่พักแขนแล้วก็เป็นนอกชานก็เป็นผู้หญิงเป็นเงาผู้หญิงแก่ยืนอยู่ตรงนั้นคือยืนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเรามองไม่ชัดเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นป่าเยอะตอนนั้นคุณก้างเห็นคนเดียวแต่แฟนไม่เห็นลูกไม่เห็นไม่มีใครเห็นครับเราเห็นคนเดียวความที่เราเห็นคนเดียวเราก็ไม่กล้าแต่เรารู้แล้วแหละว่าบ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรแต่ตอนที่เราเป็นผู้นำเราก็เลยบอกก็คือไม่บอกใครเราก็เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยครับจนวันแรกดูทีวีเราก็ได้ยินเป็นเสียงมโนราจนขับรถไปแฟนเราก็เห็นเป็นครอบครัวอันนี้ตอนเห็นนะครับระหว่างที่อยู่มาเดือน2เดือนเนี่ยเด็กๆ เขากลัวไหมครับเด็กๆไม่กล้าไปนอนมาพาที่ห้องของเขาคืออย่ามานอนกับพวกเราเออนะครับก็คือหลังจากที่น้องพีเห็นเนี่ยก็คือน้องพีก็ไม่กล้าไปนอนจนบางทีเนี่ยคืนแรกๆเราให้ผมให้ภรรยาไปนอนเพื่อสักพักนึงพอภรรยาลุกมาจะมานอนที่ห้องก็น้องพีก็แบบร้องไห้จนเรารู้ว่าเขายังตอนนั้นรู้สึกน้องพีจะประมาณ 5-6 ขวบก็เด็กมากเราก็เลยไม่ได้ให้น้องทั้ง3คนไปนอนที่ห้องอีกเลยครับนะครับระหว่างที่อยู่มาเดือน2เดือนมีฝันมีอะไรบ้างไหมครับตัวคุณก้างฝันบ้างไหมแฟนฝันบ้างหรือเปล่าเด็กๆฝันบ้างหรือไม่ตัวลำพังผมเองผมไม่ฝันนะแต่ว่าจนมาถามแฟนเนี่ยแฟนเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเขาคงจะคิดมากไปจนมาเจอเหตุการณ์นี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาฝันเหมือนเป็นเขาได้ไปดูมโนราที่หนึ่งในวัดล้างเก่าๆในความฝันเขาในวัดล้างเก่าๆก็มีตัวเข้าไปคนเดียวทีนี้เขาบอกว่าเขาเข้าไปเนี่ยตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปดูหรอกแล้วก็มันมีเด็กคนนึงแต่งชุดมโนราทาหน้าขาวจูงเข้าไปพาเขาไปดูที่ไปดูเสร็จสักพักหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในความฝันที่เขาดูเนี่ยเขาเห็นเหมือนเป็นโจรมันมาเชือดมาฆ่าคณะมโนรานั้นตายทั้งหมดแล้วเขาก็จะดุ้งตื่นขึ้นมาครับแต่เขาไม่ได้เล่าให้ผมฟังฮะทีนี้เนี่ยพอผ่านเหตุการณ์นี้มาในวันที่เขาเห็นในห้องบ้านหลังเล็กที่เป็นรูปภาพทั้งสี่นะฮะเขาก็เล่าความฝันผมให้ฟังผมก็เลยมารวมกับข้างบ้านของเจ้าของบ้านที่เขาเล่าฟังว่าเขาโดนฆาตกรรมเสียชีวิต
ครับตอนที่แฟนเข้าไปในเรือนหลังเลยถึงกับเข่าสุดเลยเข่าสุดครับแต่ผมก็เห็นสภาพแล้วล่ะก็คือแบบว่าเขาก็ดมยาดมละเขาบอกว่าเป็นตั้งแต่เขาเกิดมาเพราะเขาไม่เคยเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครับป๋องเชื่ออย่างนี้คุณก้างเป็นเรื่องดวงเหมือนกันนะเหมือนกับดวงครอบครัวของคุณก้างเนี่ยจะต้องมาเจอเขาอ่ะจะต้องได้มาซื้อบ้านหลังนี้จนได้มาเจอเขาจนต้องมาเจอศพอันนี้ป๋องรู้สึกอย่างนั้นนะผมว่ามันเป็นเรื่องดวงเป็นเรื่องของชะตากรรมผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้จากตรงที่ก้างเล่าคือศพที่ว่านี่คือโดนฆาตกรรมแต่ว่าโดนฆาตกรรมจากใครยังไงนี่เราไม่รู้ถ้าที่เราถามจากเจ้าของคนข้างบ้านเจ้าของเขาบอกว่าเขาโดนโจรฆ่าเป็นเขาคาดว่าน่าเป็นโจรใต้เพราะว่าสมัยเมื่อ 7-8 ปีแล้วโจรใต้ก็ดังอยู่เขาบอกว่าโดนฆ่าตายผมก็ถามว่าแล้วทำไมคนแถวนั้นไม่มีใครรู้เลยหรอเขาบอกปกติแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้เขาจะเป็นครอบครัวมโนราซึ่งไม่ค่อยวันๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นเขาหรอกตอนที่เขามีชีวิตอยู่ก็คือเขาซ้อมมันเขาค่ายได้ยินดนตรีมโนราเล่นแล้วก็ซ้อมกันแล้วก็เขาก็รับงานต่างๆบางทีเนี่ยก็หายไป 2-3 วันบ้างแต่บ้านเนี้ยก็ค่อนข้างมีตังค์อยู่ละไม่ค่อยอยู่บ้านบ้างไปรับงานบ้างแล้วก็อย่างที่คุณก้างเล่าตอนต้นว่าฟังคือบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะห่างกันด้วยกิโลนึงก็จะเจอสักหลังนึงนะครับมันก็มีสิทธิ์ไปไม่ได้เหมือนกันก้างครับคราวนี้มาถึงเรื่องที่มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาแล้วตรงกับใจผมนะครับปัจจุบันนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างอย่างที่คุณก้างบอกบ้านร้างของถ้าทีมงานจะขออนุญาตไปดูไปนอนไปอยู่อะไรแบบนี้ได้ไหมครับคุณต่ออย่างนั้นเลยครับคือผมป๋องถามก่อนคือผมเข้าใจความรู้สึกคือแนวผมอยากรู้ก็คือลองถ้าก้างกับผมลองได้คุยกันอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ถามดูแต่ว่าด้วยความเป็นจริงในระยะทางมันไกลมากนะจากกรุงเทพไปนครศรีธรรมราชเนี่ยมันไกลมากก็เลยต้องถามคุณก้างก็เลยถามตรงนี้เลยได้ไม่ได้ไม่ซีเรียสนะคุณก้างนะแต่ว่ามันมีข้อความมาถึงผมเยอะมากนะครับอย่าให้ทีมงานไปเดินสายบ้านหลังนี้ไปเดินสายมันมากคุณก้างค่อนข้างเยอะฮะคือผมห่วงความปลอดภัยของทีมงานมากกว่าเพราะว่าในย่านนั้นโจรค่อนข้างเยอะมากคืออยากให้คุณป๋องเห็นจริงๆเลยถ้าคุณป๋องเข้าไปเนี่ยคุณป๋องจะคือไม่ใช่ความกลัวผีแต่กลัวโจรมากกว่าเพราะว่าคุณป๋องนึกสภาพมันเป็นไล่มันโอ้มันน่ากลัวอย่างนั้นเลยครับความที่ป่ามันเยอะมากครับผมป่ามันเยอะแล้วก็คือคนแถวนั้นเนี่ยปกติในการข้ามกลางคืนจะไม่ออกจากบ้านนะครับครับครับผมเกรงว่ามันจะอันตรายครับครับผมนะครับคือไอ้เรื่องผีเรื่องสางอันนี้ก็ไม่แน่ว่าจะเจอไม่เจอยังไงนะแต่ว่าไอ้ที่มีสิทธิ์โอกาสเจอสูงก็คือเรื่องของโจรแล้วก็ความอันตรายครับนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนนี่แหละนะครับไม่เป็นไรคุณก้างป๋องก็ต้องถามเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ถามคำถามเนี่ยก็ต้องมีคนฟังส่งข้อความก็มาถามนะครับว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณป๋องจะไปเนี่ยผมคงต้องอีกหลายเดือนนะครับรอให้ผมลงไปที่นั่นแล้วเดี๋ยวผมจะให้คนเนี่ยไปเคลียร์ปงเคลียร์ป่าให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าครับได้ครับผมครับผมครับมีโอกาสไปไปได้ไงก็ส่งสัญญาณบอกกันละกันนะคุณก้างนะได้ครับนะครับเอาละครับก้างขอบคุณมากเรื่องตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวผมมือเปียกมือแฉะเลยอ่ะคือลุ้นแบบลุ้นตามกับก้างอ่ะนะครับเอาละครับก้างขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณกรได้เรียบร้อยนะครับเรื่องของแฟนเก่าสวัสดีครับคุณกรครับสวัสดีครับนะครับคุณกรตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนแถวงามวงวานครับถ้าแถวงามวงวานนะครับแล้วตอนนี้ฟังอยู่กับใครครับเนี่ยอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นๆหลับหมดแล้วผมอยู่คนเดียวอยู่แล้วอยู่คนเดียวอยู่แล้วใช่ไหมฮะคนโสดเนาะครับนะครับเรื่องของแฟนเก่าที่จะมาเล่านี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยครับผมนะครับย้อนกลับไปประมาณสัก5 ปีไปยังไงครับเรื่องนี้ประมาณสักผมย้อนกลับไปปี 47ก่อนได้ครับครับผมก็ตอนนั้นผมไปเจอแฟนคนนี้ครับที่ที่บ้านงานวันเกิดเพื่อนผมครับก็คือตอนนั้นผมก็เพิ่งเลิกกับแฟนมาเหมือนกันก็คุยกันมาประมาณเพื่อนก็แนะนำให้ฮะก็เราคบกันประมาณปีนึงแล้วทีเนี้ยผมในจังหวะที่ผมคบเขาว่าคือผมมองเห็นเขาว่าเขาเป็นคนที่คล้ายๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเงียบๆเฉยๆมีอะไรก็จะไม่ค่อยบอกถ้าบอกนี่ก็คือจะเป็นเรื่องที่แบบว่าหนักอ่ะครับครับผมก็คือเรื่องมันมีว่าประมาณปี 48ครับผมได้มาซื้อคอนโดกับแฟนอยู่แถวๆงามวงวานเนี่ยครับแถวเดอะมอลล์ก็ทีเนี้ยก็เราก็อยู่กันก็ผมก็ผ่อนดาวไปด้วยเช่าไปด้วยคือต่างคนก็เพิ่งเรียนจบกันมาก็ต่างคนก็ต่างทำงานแต่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัด
ครับผมเขาจะมาหาผมเนี่ยเขาจะทำงานที่ต่างจังหวัดเขาจะมาหาผมช่วงวีคเอนด์นะครับประมาณเดือนหนึ่งสองครั้งก็คือสองอาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ชีวิตของผมอยู่อย่างเงี้ยผมต้องบอกก่อนว่าแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่เงียบมนุษยสัมพันธ์นี่ถามว่า1ถึง100นี่ผมให้แค่20ก็คือเขาจะแสดงอาการออกมาทางสีหน้ายิ้มพูดน้อยอะไรเงี้ยถามแล้วค่อยตอบจะไม่ได้ไปถามใครก่อนผมก็แฮปปี้กับคนคนนี้นะแต่เพื่อนๆก็จะบอกว่าเออมีแฟนเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เห็นแบบว่าเหมือนแบบชวนคุยอะไรเงี้ยคือบอกว่าเป็นคนที่เข้าถึงยากครับครับผมแล้วพี่คิดดูดิเวลาที่ขนาดดีๆกันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาทะเลาะกันอ่ะมันจะเป็นศูนย์ไปเลยอ่ะครับก็คือช่วงนั้นผมทำงานหนักมากเพราะว่าผมต้องการที่จะผ่านโปรบริษัทที่ผมทำงานอยู่ค่อนข้างที่จะมีชื่อก็คือผมทำหัวชนฝาเลยงานเข้า8โมงครึ่งเลิก5โมงครึ่งผมที่ทำถึง 4-5 ทุ่มทุกวันครับครับหลังๆเรามีปัญหากันเรื่องเวลาทำงานด้วยไม่ตรงกันเวลาเขากลับมาเนี่ยบางทีผมเลิกตีสามเนี่ยแล้วผมเลือกที่จะนอนที่ออฟฟิศเลยเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะได้ลุยงานต่อคือผมบอกได้เลยว่าช่วงนั้นผมบอกได้เลยว่าผมลืมแฟนไปเลยบ้างานไปเลยบ้างงานไปเลยเพราะว่าโปรโมชั่นของบริษัทนี้กับซาลารีของบริษัทนี้เนี่ยมันดึงดูดให้เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงค่อนข้างที่จะบอกว่าโอเคผมจะเทให้เต็มที่กับงานที่ผมมีระหว่างนั้นที่เราอยู่ด้วยกันมาเราค่อนข้างที่จะเหมือนไม่พูดแล้วก็ระยะสุดท้ายด้วยครับตึงๆกันอยู่ตึงๆครับคือผมจะพูดกับแฟนน้อยมากเต็มที่เขาจะมาทำกับข้าวให้ผมกินใส่ตู้ใส่ไมโครเวฟไว้แล้วก็ผมกลับมาก็โอเคผมรู้แล้วว่าเขามาแต่บางทีเขามาวันเดียวแล้วเขาจะกลับทันทีไม่ได้ขับรถกลับเรื่องมันมีอยู่ว่าประมาณเกิดขึ้นประมาณเดือนมีนาของปี448ครับช่วงนั้นนี่คือเขาค่อนข้างที่จะพูดเต็มๆละพูดออกมาจากปากเลยว่าเออเขาต้องการเวลาจากผมนะผมก็บอกว่าผมขอเวลาอีก3เดือนได้ไหมขอให้ผมผ่านโปรแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่านี้แล้วทุกอย่างเราก็จะคุยกันไม่ดีเลยก็คือเขาก็ไม่เคยพูดคำหยาบกับผมเต็มที่เขาจะตัดสายโทรไปก็ไม่รับมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนี่คือสิ่งที่เขาเป็นผมจำได้ว่าผมเจอเขาวันสุดท้ายวันที่26กุมภาของปี48ครับวันนั้นเราอยู่ด้วยกันเราก็ผมก็เป็นแบบเดิมมีรอบเร็วก็คือกลับบ้านตี2ถามว่าเรื่องเล่ายาผมช่วงนั้นผมบ้างานไปเลยเพื่อนผมตัดทิ้งหมดเขาบอกว่าเขาเขียนเทคโน้ตไว้ครับประมาณครึ่งกระดาษ A4 ว่าเออครั้งเนี้ยถ้าคุณไม่ยอมที่จะมองอะไรเลยไม่ยอมที่จะมองคนรอบข้างเลยถ้าเสียไปแล้วอย่าร้องขอนะผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็คือเป็นเทคโนธรรมดาหลังจากนั้นแต่ผมก็บอกต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เขาอยู่กับผมนะผมจะพาเขาไปด้วยทุกที่ที่ผมมีเวลาดังนั้นผมโทรไปหาเขาประมาณ2อาทิตย์ให้หลังเขาไม่รับโทรศัพท์ผมเลยไม่เคยรับแล้วก็มีอาทิตย์ที่3เนี่ยติดต่อไม่ได้ก็คือเป็นสัญญาปิดเครื่องไปเลยผมเองผมก็เป็นชนเฉยๆอยู่แล้วถ้ารู้ว่าเขางอนผมก็จะตีมือแล้วก็ตีงอนกลับนี่คือนิสัยผมไปเอาเดี๋ยวเขาคงจะมางอนเองเริ่มตั้งแต่วันที่26 27 28ไปเนี่ยผมก็ทำตัวปกติผมรู้สึกว่าเอ๊ะแฟนผมต้องมาแน่เลยเพราะอยู่ๆมีกับข้าวใส่ไมโครเวฟไปให้ผมเปิดตู้เย็นมาเฮ้ยไข่ออกมาทำกับข้าวให้ผมกินอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าเออก็คิดว่าแหละว่าเขาคงงอนคือผมกับเขาจะนิสัยเหมือนกันต่างคนต่างเม้งน่าจะไม่พูดกันอันนี้คือพื้นฐานนิสัยผมแล้วเพื่อนผมก็โทรมาชวนเอ้ยวันนี้วันเกิดฝ้ายเพื่อนผมแฟนผมชื่อเมย์เขาบอกชวนเมย์มาด้วยนะผมไม่พูดอะไรอยู่แล้วเออถ้าเขามาเราจะชวนไปผมก็ไปงานวันเกิดฟ้ายก็คือจัดกินกันที่บ้านกินพวกบาร์บีคิวกันอะไรอย่างนี้มีเพื่อนกันประมาณจะ7-8-9คนตอนที่ผมขับรถไปนะเขาไปจอดหน้าบ้านแต่หน้าบ้านเพื่อนผมอะไอ้ฟ้ายไม่มีที่จอดรถจนแม่เขาต้องเดินลงมาโบกรถให้จอดผมก็ไปจอดท้ายซอยแล้วผมก็ล็อก
ล้อลงจากประตูแล้วก็กดเซ็นทรัลล็อกตอนที่ผมกดเซ็นทรัลล็อกเนี่ยมันมีสัญญาณดังขึ้นมาเหมือนว่าประมาณแบบว่าอุปกรณ์ปิดไม่เรียบร้อยอ่ะผมก็ไปดูเอ๊ะทำไมปิดไม่เรียบร้อยก็ไปสับสกุญแจอีกทีนึงมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าประตูปิดไม่สนิทก็คือไม่ได้ปิดเลยตั้งแต่ผมกลับมาจากงานเมื่อวานไปสาธรผมก็ไม่ได้คิดอะไรเอาตัวดันปิดไปทีนี้ผมก็เข้ามาในงานปาร์ตี้เพื่อนก็ถามว่าเมย์ไปไหนระเบิดเมย์ไปไหนละกอนไอ้ระเบิดถามมาผมก็บอกว่าอ๋อเห็นเขาอยู่ต่างจังหวัดมั้งเขาคงมาแหละอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยตอนงานเลี้ยงเขาเลิกไปผมก็นั่งเหมือนว่าปรับทุกข์กับเพื่อนคนหนึ่งผมจะมีเพื่อนคนเดียวที่ผมเลือกที่จะคุยเรื่องแฟนเนี่ยคนเดียวในกลุ่มเลยจริงๆเขาก็บอกว่าผมก็บอกเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้เขาบอกลองปรับตัวสิลองอย่างนั้นอย่างนี้สิแล้วเพื่อนผมคนนี้เขาจะนิสัยเหมือนกันเวลาผมเล่าอะไรไปเขาจะเป็นถักขยะไปมิดชิดมากที่เขาจะไม่เคยบอกเพื่อนผมเลยจะเงียบจะฟังอย่างเดียวแล้วจากนั้นผมก็กลับมาที่บ้านผมก็นอนเครียดอยู่ประมาณสัก 2-3 วันเอ๊ะทำไมผมโทรไปไม่รับแล้วผมไม่มีเบอร์เขาอีกเลยไม่มีนอกจากเบอร์มือถือคือผมเป็นอันสุดท้ายเลยที่มีเบอร์จากนั้นผมก็เลยคิดตึงหิดว่าเอ๊ะถ้ามีคนเข้าห้องผมอะยามก็ต้องเห็นใช่ถูกแม่บ้านต้องเห็นผมถามผมก็เลยลงไปถามเขาว่าพี่เห็นแฟนผมบ้างไหมแม่บ้านคนหนึ่งเขาชื่อเพ็ญ นะครับเขาบอกว่าเห็นนะตอนที่น้องไม่ค่อยกลับบ้านพี่ยังแซวเขาอยู่เลยว่ารถพี่เบิร์ดยังไม่มาจอดเลยค่ะอะไรเงี้ยแสดงว่ายังไม่กลับอะไรเงี้ยก็ยังเห็นอยู่ช่วงอาทิตย์หลังๆแล้วทีนี้ผมก็เลยถามต่อว่าพี่ไอ้ตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาหิ้วอะไรขึ้นมาไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้หิ้วอะไรนะก็ขึ้นมาปกติทั่วไปแต่ตอนที่เขาเห็นก็คือเห็นตอนที่เขาออกเขามักจะออกตอนที่เขาจะรู้ว่าผมไม่มาแล้วอ่ะก็คือระหว่างตีสามเนี่ยถ้าผมไม่กลับถึงห้องนี่คือผมจะไม่กลับเลยแม่บ้านคนเนี้ยเขาจะอยู่ห้องข้างล่างสุดแล้วเขาจะเป็นคนที่เปิดประตูไว้ตลอดเวลาจะหลับจะนอนอะไรเงี้ยจะเปิดประตูไว้ใครไปใครมาเห็นหมดจะเห็นหมดจะเห็นพวกพี่พินคนเนี้ยนอนอยู่รู้สึกว่าแฟนผมอ่ะเขาเปิดประตูไม่ได้เหมือนว่าคีย์การ์ดเขาไม่แอคเซปต์แล้วจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณช่วงหลังๆที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนที่เปิดคีย์การ์ดให้แฟนผมกลับบ้านแล้วก็บอกกลับไหวหรอไกลหน้าบ้านอะไรเขาจะแซวเป็นเรื่องเราจนสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดเนี่ยผมเริ่มไม่ไหวแล้วเอ๊ะทำไมผมติดต่อแฟนผมไม่ได้ผมเลิกลางานประมาณ3วันสืบจากเพื่อนเขาว่าบ้านเขาอยู่ไหนเพื่อนเขาผมก็ไม่ค่อยสนิทแต่ผมไปขอร้องเขาดื้อๆของที่ว่าผมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะมันนานเกินไปแล้วจะเดือนแล้วอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจให้ที่อยู่มาว่าเนี่ยบ้านเขาอยู่เนี่ยบ้านเขาอยู่ไม่ไกลมากครับอยู่เพชรบุรีผมก็ไปเลยที่เพชรบุรีบ้านเขาอยู่แถวบ้านลาดเป็นตอนช่วงที่ผมไปเนี่ยผมไม่เคยรู้จักพ่อแม่เขาเลยแล้วผมก็แบบผมไปเจอรู้สึกจะเป็นญาติเขามั้งเขาถามว่ามาหาใครผมบอกผมมาหาเมย์แล้วญาติเขาก็เงียบไปแล้วเขาบอกว่าหนูจะรีบกลับหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยเข้ามานะตอนนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่ผมก็นั่งรอนั่งรอพ่อกับแม่เขากลับพ่อกับแม่เขากลับมาประมาณทุ่มกว่าตอนนั้นผมไปถึงประมาณห้าโมงเย็นผมก็รอเจอพ่อแม่เขาผมก็ยกมือไหว้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนเมย์หรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกมาเข้ามากินข้าวก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเข้าไปกินข้าวก็ถามว่าเมย์เขายังอยู่ที่นี่ไหมยังทำงานอยู่ที่ไหมจนผมคุยไปคุยมาจนพ่อแม่เมย์เขาเอะใจเขาก็เลยถามผมว่าแล้วเราอ่ะเป็นใครครับผมบอกว่าผมบอกตรงๆครับผมเป็นแฟนเมย์จากนั้นก็เงียบครับทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็เลยถามว่าเมย์ไปไหนครับแม่ครับแม่เขาเลยบอกว่าเมย์เสียไปแล้วเมื่อประมาณสักสามอาทิตย์กว่าที่ผ่านมาสามอาทิตย์กว่าคือเมย์เขาเป็นโรคลูคีเมียครับเอาเป็นลูคีเมียเหรอครับผมซึ่งตอนปีกว่าๆที่ผมชกเข้ามาเนี่ยคือแบบเขาไม่เคยเล่าให้ผมฟังผมจะเห็นว่าเขาจะกินยาอย่างเดียวแล้วเขาก็จะนอนผมก็จะถามเขาว่าคุณกินอะไรบ่อยๆเดี๋ยวก็จะติดยาหรอกผมก็กินโรคประจำตัวเขาครับคือผมต้องบอกว่าความสัมพันธ์ผมเนี่ยผมจะเจอเขาในเฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมของผมครับ
แล้วก็กับเพื่อนผมบ้างแต่พอผมรู้ตรงนั้นผมแบบผมกลับพูดอะไรไม่ออกแล้วผมไม่ทำไมคุณไม่เล่าให้ผมฟังครับคุณไม่เล่าให้ผมฟังผมรู้แค่นี้แล้วทีนี้ผมก็ถามว่าแล้วศพเมย์เผาไปยังเขาบอกว่าเผาไปแล้วครับตอนนี้จะมีการนำมูลกระดูกอยู่เรื่องมันเกิดตรงนี้พี่หลังจากนั้นน่ะที่ผมรู้มาก็คือประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมผมรู้มาผมก็กลับมานั่งเสียใจตรงที่ว่าเออทำไมผมพกเทคโนตตัวนั้นน่ะพกติดตัวตลอดเวลาว่าเออไว้วันหนึ่งคุณจะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยนะผมเลยกับทุกครั้งที่ผมหยิบขึ้นมาผมจะนั่งเสียใจตลอดว่าเออทำไมว่าผมแบบเหตุผลผมไม่พอใช่ไหมที่แบบผมอยากมีอนาคตที่มีงานการงานมั่นคงเลยผมได้จะเก็บตัวตอนนั้นช่วงนั้นผมเก็บตัวอยู่มา2อาทิตย์ผมไม่ไปหาใครไม่อะไรใครครับเรื่องมันก็เกิดอยู่ว่าผมสังเกตช่วงหลังๆที่แฟนผมหายไปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับในห้องผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฝักบัวมันเปิดเอ๊ะทำไมกาน้ำร้อนมันต้มเองครับตอนช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาได้เสียบการน้ำร้อนด้วยซ้ำเขาจะเป็นคนที่ชอบกินน้ำอุ่นน้ำเย็นเขาจะไม่กินเลยผมก็เริ่มสงสัยตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วกับข้าวที่มันในตู้คืออะไรมันมาได้ยังไงใช่ครับผมก็ลองโทรกลับไปบอกเพื่อนว่าเออเนี่ยสรุปว่าเมย์เสียแล้วนะแฟนฝ้ายบอกว่าตลกแล้วตลกแล้วแม่ฝ้ายบอกว่าวันนั้นที่มางานมันเกิดฝ้ายเมย์นั่งมาด้วยเฮ้ยเหรอครับผมอ๋อที่บอกประตูรถปิดไม่สนิทนะครับผมอ๋อทั้งที่ผมเป็นคนขับรถพี่เข้าใจไหมผมต้องมองข้างหน้ามองด้านข้างครับมองด้านขวามองกระจกทุกอย่างพี่เคยไหมถ้ารถที่มีสัญญาณการขโมยถ้ารถที่อุปกรณ์อะไรทุกอย่างที่ปิดไม่สนิทอย่างเช่นไฟหลีเปิดอยู่แล้วพี่เปิดรถมาแล้วพี่ปิดประตูแล้วพี่กดล็อกมันล็อกไม่ได้อยู่แล้วมันล็อกไม่ได้สัญญาณจะตั้งปี๊ดปี๊ดใช่ใช่ผมขับจากงามวงวานไปสาทรด้วยระยะประมาณน่าจะไม่เกิน13โลขึ้นด่วนไปถ้าประตูปิดไม่สนิทผมต้องรู้ใช่ไฟมันต้องติดหรือไม่ก็รถรุ่นใหม่ๆมันจะมีสัญญาณเตือนนะพี่เอางี้พี่มองไปข้างหน้าพี่มองกระจกข้างหน้าถ้ามีไฟอะไรที่แปลกผ่านสายตาพี่ในองศาที่พี่คิดว่ามันไม่น่าก้มต่ำเกินไปถูกนั่นแหละผมก็สงสัยตรงนี้แล้วทีนี้จนพ่อของฝ้ายเนี่ยเดินมาถามว่าเอ้าทะเลาะกับแฟนหรอครับตอนนั้นผมไม่ได้ใส่ใจไงพี่แม่เขาไปเล่าให้ฟังว่าเออเห็นเบิร์ดไม่ชวนแฟนลงมาเหมือนจะทะเลาะกันคือแม่เขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาไม่อยากจะยุ่งเรื่องเด็กๆอะไรเพื่อนผมในกลุ่มนั้นมีประมาณ8คนที่บอกว่าเขาคุยกับเมย์ตลอดเวลาเฮ้ยจริงๆพี่คุยยังไงคือปาร์ตี้ผมมันมี2กลุ่มมีกลุ่มบาร์บีคิวที่อยู่นอกบ้านกับกลุ่มที่นั่งดริ้งกันในบ้านผมจะอยู่ในบ้านตลอดครับพวกโอ้ก็อะไรก็จะบอกว่าเออเมย์ยิ้มแล้วก็พี่อันนี้ผมถึงบอกไงว่าผมถึงบอกว่ามันเป็นความของผมหรือเปล่าที่ผมเป็นคนที่เงียบแล้วไม่เล่าอะไรให้เพื่อนผมฟังบ้างฝ่ายนะนี่แหละผมถึงบอกว่าผมกับแฟนเนี่ยนิสัยเหมือนกันเหมือนกันอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเล่าต่อให้ผมทะเลาะพี่จ่อยเปียพี่เป็นสนิทผมอะผมก็จะเฉยๆจะนิ่งๆให้พี่สัมผัสกันเอาเองแฟนผมเขาก็จะถ้าพี่รู้สึกว่าพี่คุยด้วยเออเป็นไงบ้างงานการเป็นไงบ้างเออดีไหมเขาก็จะตอบคำอะไรคำหนึ่งแล้วก็ยิ้มเงียบเป็นผู้ฟังที่ดีซะมากกว่าเพราะผมถามว่าพอผมถามพ่อฟ้ายว่าพ่อสรุปว่าพ่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมในรถพ่อบอกพ่อเห็นแม่เป็นคนมาเล่าให้ฟังเองว่าเออเบิร์ดไม่ได้ชวนลงมาแม่ก็เลยไม่พูดอะไรผมกับเพื่อนอีกประมาณ3คนที่อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในโซนอินดอร์นะพี่ก็คุยกันเลื่อยเปื่อยคุยเรื่องงานบ้างเรื่องกู้ทำซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพื่อนผมเป็นในแบงค์ด้วยก็คือคุยกันสะเพร่าแต่กลุ่มนอกเนี่ย
มันจะเป็นประมาณแบบว่าเสียผู้หญิงหน่อยก็จะคุยกันอีกเรื่องนึงครับเขาบอกว่าเขาคุยกับเมย์ว่าเมย์เบิร์ดมันทำตัวดีขึ้นไหมพี่เชื่อไหมว่าเมย์นั่งร้องไห้เพื่อนผมทุกคนตอบแฟนผมหมดเลยครับแทนที่เพื่อนผมจะเดินมาบอกผมว่าเออเมย์ไม่สบายใจนะไม่อะไรนะครับเขากลับไม่เล่าให้ผมฟังเพราะเขารู้ว่าฟิลผมครับฟิลแฟนผมเป็นยังไงด้วยความที่เป็นคนที่เงียบครับรับฟังอย่างเดียวแล้วไอ้เจ็ดแปดคนนั้นนะกลับบ้านไปสักหกเหลือเอาท์ดอร์อยู่สองเหลืออินดอร์อยู่สองก็คือผมกับเพื่อนเชียวไอ้จังหวะที่ผมก่อนกลับบ้านเนี่ยผมตั้งหงิดใจตรงที่ว่าผมตะโกนไปถามว่าเอ้ยทานเทินหมดยังอิ่มกันหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องปิ้งไม่ต้องย่างแล้วเนี่ยครับเพื่อนผมคนหนึ่งบอกว่าอยู่กันสองคนอีกคนตักน้ำแข็งอยู่แต่เขามองไปที่เตานะดูมันยังไม่สลดผมบอกสลดอะไรอ่ะอิ่มแล้วกลับบ้านแล้วเว้ยครับเพราะผมไม่รู้ตอนหลังว่าโดยก่อนมันยังไม่สลดเพื่อนผมนี่บอกว่ากำลังบอกแฟนผมอยู่ครับว่ายังไม่สลดเลยนะโอ้โหแต่เขาอยู่นั่งอยู่ในวงตลอดเขานั่งอยู่ตลอดพี่แล้วผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้ผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยแล้วตอนกลับบ้านแม่บ้านที่ชื่อเพนครับแม่บ้านที่ชื่อเพนเขาจะบอกว่าเห็นพี่เบิร์ดนะมานะครับแล้วผมก็จะถือพวกของเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็จะซื้อเบียร์ซื้อพวกข้าวกล่องอะไรอย่างเงี้ยมากินตอนเช้าอะไรผมเขาเห็นผมถือพลุงพลังแล้วก็เอาคีย์การ์ดแตะประตูแล้วก็เอาเท้าเนี่ยครับถีบครับปิดเลยแล้วแฟนผมล่ะพี่เพนเขาบอกว่าพี่นึกว่าเราทะเลาะกันคือแบบเราไม่สนใจเลยแฟนเรายืนรออยู่หน้าประตูโอ้ยเออคิดเราดิเออคนอื่นคนรอบๆตัวเห็นหมดยกเว้นเราคนเดียวยกเว้นผมคนเดียวแล้วอีกแล้วมันมีอีกอย่างที่ครับที่อยู่ในห้องอืมผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่คนข้างห้องตรงข้ามห้องเนี่ยคือคอนโดผมเนี่ยจะมีม่านใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งแต่ผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบปิดม่านผมจะปิดม่านเฉพาะเวลากลางวันนอนเวลาผมหยุดงานกลางวันหยุดงานเสาร์อาทิตย์ผมจะปิดจะเปิดที่บ่ายๆแต่ผมเรียกเขาเป็นคนที่ชอบรับลมรับแสงแดดตอนที่ผมไม่อยู่เนี่ยพี่คนนี้เขาบอกว่าเห็นมีน้องแฟนเราเนี่ยแหละมาทำความสะอาดห้องมากวาดมาถูตอนประมาณสักช่วงทุ่มสองทุ่มซึ่งผมบอกเป็นไปไม่ได้ผมเป็นคนทำความสะอาดเองในห้องตลอดทั้งแฟนผมไม่อยู่ครับจนสุดท้ายและสุดท้ายของที่สุดผมกลับไปหาพ่อแม่เขาผมกลับไปถามว่าพ่อกับแม่เคยเห็นเมย์มั้งไหมพวกเขาบอกว่าตั้งแต่เสียวันแรกแล้วพ่อจุดธูปสารภูมิหน้าบ้านว่าเมย์อะไรเมย์กลับมาอยู่นะพ่อกับแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมเขาไม่เคยกลับเลยครับจนผมมาเห็นแดรี่อยู่อันหนึ่งพ่อกับแม่เขาให้พี่เชื่อไหมว่าแดรี่อันนั้นเนี่ยเขาเขียนก่อนตายประมาณช่วงหกเดือนหลังเขาเขียนในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดกับผมมาว่าในสิ่งที่เขาทนเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่ผมทุ่มเทกับงานมากแต่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องการเวลาต้องการอยากที่จะบอกว่าเขาป่วยนะครับครับโอ้โหฟังแล้วเศร้าด้วยเขาไม่สบายนะเออคุณเคยหันมามองฉันบ้างไหมครับว่ายาที่ฉันกินมันเป็นยาอะไรผมได้แต่บอกเขาว่ากินมากๆเดี๋ยวก็ติดหรอกยาอะไรของคุณครับผมกลายเป็นคนโง่คนหนึ่งที่แบบผมไม่เคยใส่ใจเลยจนมีอยู่อันหนึ่งหน้าที่จะเสียประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาเขียนในไดอารี่ว่าช่วงที่เขาไม่ได้ไปหาผมสองอาทิตย์ก็จะมาครั้งหนึ่งมันจะมีอยู่อาทิตย์หนึ่งสามอาทิตย์ที่ไม่ได้มาเขาเขียนว่าตอนนั้นร่างกายเขาเริ่มไม่ไหวแล้วมือเขาเริ่มชาเริ่มจับผมอะไรรถไม่ไหวเริ่มเอามือบีบเกียร์ออโต้ไม่ได้มือเริ่มชาขาเริ่มไม่มีแรงเขาเริ่มรู้ตัวแล้วแหละว่าเขาคงอยู่ได้อีกไม่นาน
แม่ก็ต้องโทรศัพท์จะกดเบอร์นิ้วเขาชามากจนกดเบอร์ผมไม่ได้พี่เข้าใจว่าตอนนั้นผมก็คือผมไปโทรหาเขาครับแล้วเขาก็ไม่ได้โทรหาผมเออเข้าใจเข้าใจหมดเลยเข้าใจทุกอย่างเลยฮะมันกระจ่างชัดหมดเลยแหละด้วยดารี่อันนี้จนวันหนึ่งผมกลับมาที่บ้านแล้วผมก็จุดธูปบอกศาลหน้าคอนโดผมว่าครับเมย์มีอะไรเมย์มาให้เห็นเลยอยากเป็นอย่างนี้อย่าเป็นเหมือนอย่างที่เราทนกันมาไม่พูดไม่แสดงออกหลังจากที่ผมจุดธูปไปได้คืนหนึ่งไม่มีอะไรครับครับจนวันที่สองผมเริ่มรู้สึกได้ว่าผมไม่ได้นอนอยู่คนเดียวเริ่มมีอะไรบางอย่างช่วงนั้นผมรู้สึกว่าผมมักจะกินเบียร์ประมาณวันละสามขวดก่อนนอนทุกวันผมรู้สึกว่าผมจะตึงๆตอนนั้นที่ผมคิดว่าเออไม่ผมจะเหมือนคนบ้าพูดเลยในห้องคนเดียวไม่มาทำกับข้าวไม่มาทำกับข้าวให้กอนกินเหมือนอย่างที่ไอ้เบิร์ดบอกเหรอเบิร์ดมันชอบกินกับข้าวกอนมันชอบกินกับข้าวนะกอนก็บอกอยู่ผมพูดลอยๆเลยพี่เชื่อไหมไมโครเวฟผมเปิดเองเฮ้ยเหรอปิ้งดังปิ้งไฟติดแล้วในโคเวฟมีจานข้าวที่ผมมักจะเอาทิ้งไว้ในนั้นเพื่อเวฟไส้กรอกเวฟอะไรง่ายๆกินแล้วผมบอกว่าเมย์มาสิผมอยู่นี่แล้วทำไมไม่มาผมก็เหมือนจะงีบหลับผมได้ยินเสียงคนไอก็แก๊กก็แก๊กแล้วผมก็ได้ยินเสียงคนกดน้ำร้อนกินเลยพี่โอ้ยขนลุกเออนึกภาพตามแล้วขนลุกมากเข้าใจปะเข้าใจฮะเขาเหมือนแฟนผมทำในสิ่งที่เขาเป็นผมไม่กินน้ำร้อนครับน้ำร้อนผมจะไว้ต้มมาม่าอย่างเดียวแต่แฟนผมจะต้มน้ำร้อนตลอดเขาจะไม่เคยกินน้ำเย็นกินน้ำอุ่นจนมีอยู่ชั่วโมงนั้นผมเริ่มไม่ไหวแล้วบอกเมย์ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับคุณผมรักคุณนะมีอะไรบอกผมนี่เตียงผมก็เป็นเตียงคุณเหมือนกันผมบ้าไปหมดเลยผมรู้จะทำไงผมโทรไปหาเพื่อนผมที่ชื่อฝ้ายฝ้ายผมคิดว่าเมย์มาอยู่ห้องฝ้ายบอกฝ้ายมีวิธีหนึ่งถ้าเราอยากรู้จ่าๆเลยชัวร์เลยแล้วมีแป้งมั้ยมีเพิ่งซื้อมาเลยโพเทคกระป๋องเบลเลอร์เลยสองกระป๋องเททั้งห้องและพื้นห้องผมเป็นปาเก้ผมเทตั้งแต่หน้าประตูยันผมเทแล้วผมก็ก่อนที่ผมเทผมเอาน้ำร้อนกดใส่แก้ววางไว้ตรงหัวเตียงตรงใต้โคมไฟผมพูดอยู่คำหนึ่งว่าถ้าเมอยากให้ผมรู้จริงๆว่าคุณอยู่แสดงอะไรให้ผมเห็นหน่อยครับผมบ้านะที่คุณเป็นอย่างนี้ที่ผมไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนแม้กระทั่งคุณมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตที่ตื่นมา ในสิ่งที่ผมเห็นก็คือผ้านวมผมเป็นสีน้ำตาลหมดเลยชุดนอนชุดที่ผมนอนก็คือพวกผ้าห่มหมอนอะไรเป็นสีน้ำตาลพี่เชื่อไหมมีแต่รอยเหมือนคนเอาตัวไปกิ้งบนพื้นที่ผมปูพี่รอยเท้าไม่มีนะบนเตียงผมแต่เหมือนคนนอนกิ้งเป็นกิ้งหน้ากิ้งหลังคือต้องมีแป้งติดอยู่ที่เสื้อผ้าผมเห็นฝั่งขวามือผมเป็นรอยแป้งเป็นรูปท่อนไม้แล้วก็มีเหมือนแขนกอดมาทางผมแล้ววันนั้นเผอิญที่ผมใส่บ็อกเซอร์สีดำแล้วก็เสื้อหันคู่สีดำตรงหน้าอกผมเป็นรอยเหมือนมีอะไรมาพาดระหว่างตัวผมเหมือนกอดผมลุกขึ้นมาผมนั่งคิดในใจแล้วผมร้องไห้วันนั้นผมไม่ได้ไปทำงานเลยพื้นห้องพี่ไม่มีรอยเท้าเลยมีระหว่างรอยเท้าจากกาน้ำถึงหัวเตียงผมประมาณ5-9คือ10รอยเท้าแค่นั้นเองนี่แหละคือในสิ่งที่ผมรู้สึกแบ
คุณอยู่กับผมตลอดเลยเหรอโอ้นี่คุณฟังแล้วมันหดโอ้โหทั้งจะร้องไห้ทั้งขนหัวลุกเลยผมเนี่ยพี่เข้าใจป่ะถามว่าผมเนี่ยล่าส่วนตัวผมเชื่อเรื่องนี้ไหมผมไม่ค่อยเชื่อครับยิ่งคนกันเองด้วยยิ่งคนที่นอนด้วยกันแม้กระทั่งว่าผมแบบคบกับเขาเป็นแฟนเรื่องพวกนี้ผมตัดเลยผมกล้าที่จะบอกได้เลยแล้วผมแบบอย่างนี้อย่างนี้นะจนท้ายที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าคุณรู้แล้วว่าผมรับความรู้สึกได้แล้วผมขอโทษเขาผมทำบุญให้เขาจนท้ายที่สุดแล้วผมตัดสินใจตอนนั้นผมผ่านโปรแล้วผมก็เลยขอบวชเลย1เดือนผมบวชให้เขาวันที่ผมจะบวชผมบอกเมย์ว่าเมย์บวชครั้งนี้แม่ผมไม่รู้ผมแอบผมโทรไปบอกแม่ว่าผมจะไปมาเลยจะไปหาเพื่อนผมจะบวชให้คุณนะวันที่ผมจะบวชผมไปกับเพื่อน2คนให้เขาพาไปวัดแถวๆเพชรบุรีครับผมก็ไปบวชหลวงพ่อเขาบอกว่าตัดสินใจบวชแน่นะไม่ได้เป็นหนีคดีอะไรมานะผมก็บอกเช็คได้ครับโทรไปบอกแม่ผมได้เลยอะไรแต่เจ้าว่าเขาค่อนข้างที่จะดีหน่อยตรงที่ว่าเขาไม่เช็คเพราะผมมีงานการทำบวชเพราะว่าผมอยากอุทิศส่วนกุศลให้แฟนเก่าเพราะผมบวชจนสึกครับเจ้าว่ามาบอกว่าโยมรู้ไหมแฟนโยมเขารับรู้นะเขาเป็นคนมาจับพระไตรให้ผมตอนบวชพี่เออผมแบบผมรู้สึกเป็นคนหนึ่งที่แบบทำไมผมไม่รู้สึกเลยผมรับรู้ไม่ได้เลยแบบเข้าใจนะแล้วผมถามเจ้าวาดว่าถ้าเขาเป็นวิญญาณเขาจะเข้าโบสถ์ได้เหรอครับครับเจ้าวาดบอกว่าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นวิญญาณครับขอให้รู้สึกดีรู้สึกที่รู้สึกที่อนุโมทนาด้วยครับเขาจะอยู่แม้กระทั่งสัมผัสคุณได้อยู่ข้างๆตัวคุณเสมอผมงงมากว่าเขามาจับพระไตรผมมาตอนที่ยื่นส่งให้ผมแทนที่จะเป็นเพื่อนผมอ่ะโอ้ยขนลุกนั่นแหละครับหลังจากนั้นที่ผมบวชเสร็จผมก็ไม่เคยเจออะไรอีกเลยทุกวันนี้ผมก็ยังนั่งพิเรนอยู่ในห้องทุกวันนี้ผมก็ยังอาศัยตรงที่ว่ายังโรยแป้งยังมองรอดทุกวันนี้ยังโรยแป้งอยู่ยังลองที่จะพิสูจน์ในความเป็นจริงที่จะเฮ้ยถ้าคุณยังไม่ไปคุณต้องโชว์ให้ผมเห็นสิคุณให้ผมเห็นเลยแล้วผมจะถามคุณว่าผมจะยอมรับต่อหน้าคุณเลยว่าผมผิดนะผมบ้างานจริงๆผมขอโทษจริงๆผมเป็นแฟนที่ไม่ดีสำหรับคุณจริงๆผมเสียใจนะที่ว่าผมไม่มีโอกาสได้บอกผมได้มีโอกาสแค่ว่าจุดธูปแล้วนึกในใจว่าผมขอโทษก่อนขอโทษนะก่อนขอโทษนะโอ้โหนี่แหละครับเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แก้ไขอะไรเลยและผมไม่สามารถสัมผัสได้ครับในเมื่อที่เขามีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่มีชีวิตอยู่ผมเป็นแฟนคนหนึ่งที่โง่มากครับไม่ได้รับรู้เลยว่าแฟนคนหนึ่งกินยาเพราะอะไรโอ้โหนะครับเอาละครับก่อนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะทีนี้เนี่ยจะบอกคุณกรณ์ว่าผมนั่งฟังเรื่องคุณกรณ์มาเนี่ยผมเชื่อนะผมเชื่อที่คุณกรณ์เล่าจากน้ำเสียงจากสำเนียงจากการเรียบเรียงเรื่องราวคือไม่รู้ว่าคุณกรณ์จะเล่าเรื่องจริงหรือว่าไม่จริงยังไงมันก็อยู่ที่ตัวของคุณกรณ์อันนี้ส่วนตัวผมเลยผมเจอแค่ในห้องกับเพื่อนนิดหน่อยแล้วก็กับที่วัดแค่นั้นเองซึ่งถามว่าผมไม่เคยเห็นแบบว่าเขาลอยมาว่าเขาไม่มีขาว่าเขาบังนอนอยู่แล้วผมบ่าผมไม่เคยเห็นในหนังผีไทยทั้งหมดที่ผมเคยดูครับผมสัมผัสได้แต่ความรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์ที่อธิบายไม่ได้ว่าผมไม่ได้ลอยใต้บนเตียงเนี่ยผมเชื่อที่คุณกรณ์เล่าเพราะว่าเรื่องที่คุณกรณ์เล่าพยายามที่จะหาอะไรมาหักล้างครับผมพยายามที่จะหาใช่ผมเป็นคนที่ไม่ได้จิตหลุดเจออะไรแล้วว่าเลยไม่ใช่ครับเพื่อนผมด้วยซ้ำมาบอกผมเองว่าบางครั้งเพื่อนผมก็อยากใช้ผมไม่ถึงเหมือนกันมาด้วยกันแท้ๆแต่ไม่คุยกันเพื่อนผมพูดอย่างนี้จนเพื่อนผมนี่แบบแทบจะหลุดด้วยซ้ำว่าไอการที่ถามคำตอบคำเขาเลยไม่รู้สึกว่าแฟนผมไม่มีตัวทนอยู่แล้วด้วยอาการด้วยหลายอย่างเขาเลยสัมผัสไม่ได้ว่าถ้าเป็นคนปกติที่เฮฮาปาจิงโกมันต้องแปลก
แต่เพื่อนผมจะสัมผัสได้ว่าแฟนผมเขาเป็นคนอย่างนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าผมหลอนไปหมดผมขอใช้คำนี้นะครับเรื่องคุณกรเพอร์เฟกต์นะครับมีครบทุกรสเลยฮะตื่นเต้นนะครับทั้งเศร้าเกือบจะเรียกน้ำตาผมได้อะแล้วก็โอ้โหแล้วน่ากลัวคนหัวลุกจริงๆนะครับเรื่องของแฟนเก่าทุกวันนี้ผมถามคำเดียวสั้นๆเลยครับกลัวไหมครับไม่กลัวครับทุกวันนี้ผมยังไม่มีแฟนใหม่แล้วผมรู้สึกว่าผมยังดีกับคนเก่าไม่พอเลยแล้วผมบอกได้เลยว่าช่วงที่ผมไม่สนใจเขาสาเหตุผมจริงๆก็คือผมไม่ได้มีใครใหม่ที่ไหนก็ผมหวังไว้มากๆกับการที่นี่มากๆผมพยายามไม่ไปทำงานสายพยายามทำอะไรก็ได้ให้หัวหน้าเห็นว่าผมเต็มที่กับงานนี้จริงๆพยายามทำให้เขาเห็นว่าว่าคนอย่างผมกับเงินเดือนที่เขาให้มาจำนวนเท่านี้ผมมีค่าพอกับองค์กรเขาซึ่งได้อย่างมันต้องเสียอย่างอยู่แล้วชีวิตส่วนตัวผมหายไปชีวิตส่วนตัวผมข้าวแกงไม่ได้กินผมกินแต่ข้าวกล่องมาม่าอะไรก็ได้ที่กินเร็วเก็บเร็วแค่นี้ครับผมต้องใช้คำนี้ว่าขอปรบมือนะครับให้กับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าถึงจะมารู้ตัวช้านะครับแต่เขาก็ทำอะไรไปหลายๆอย่างที่มันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วไงครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังอยู่ข้างๆผมนะตอนนี้ผมก็อยากจะบอกเขาเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำเพราะอนาคตเราทั้งคู่จริงๆขอโทษที่ผมเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งขอโทษที่ผมเหมือนจะไม่สนใจคุณแต่ทุกอากัปกิริยาผมสังเกตผมเสียใจตรงที่ว่าผมมันแย่ตรงที่คนใกล้ตัวที่สุดผมกับไม่เคยรู้สึกเลยว่าเขารู้สึกยังไงทุกวันนี้ผมนอนกอดแดรี่เขาไว้แน่นเลยพยายามเปิดกลับไปดูว่าเอ้ยวันนี้เขาอยู่กับผมหรือเปล่าเขาเขียนอะไรบ้างเอ้ยวันนี้ผมไม่ได้อยู่กับเขานี่ผมโทรศัพท์ไปหาแม้กระทั่งว่าผมโทรกลับไปแล้วเขาติดประชุมอยู่เขาเขียนในไดอารี่ว่าอุ๊ยก่อนโทรมาแต่รับไม่ได้จริงๆตอนเย็นต้องโทรกลับไปง้อซะแล้วแต่ผมกลับมองเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยพี่ครับครับแค่ว่าการโทรไปรับครั้งหนึ่งเดี๋ยวโทรใหม่ไม่ได้รู้สึกแบบจะขี้งอนหยำเปจะหาเรื่องทะเลาะผมไม่ใช่คนอย่างนั้นครับถ้าเมย์เขารับรู้ผมจะดีใจมากครับผมครับเรื่องของผมก็โอ้จบได้แบบเพอร์เฟกต์สมบูรณ์นะครับคือต้องบอกว่าการทำดีซึ่งกันและกันเนี่ยต้องทำดีกันไว้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปครับคำนี้เนี่ยใช้ได้ถูกที่สุดแล้วครับครับนะครับยังไงก็พยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเยอะๆนะครับผมนะครับเขาจะได้ไปสู่ภพใหม่ที่มันดีกว่าไม่ต้องมาวนเวียนนะครับผมว่าเขาคงทรมานแหละนะครับที่ต้องวนเวียนด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อ6-6เดือนที่แล้วเนี่ยคุณพ่อเขาผมขออะไรเขาไว้อย่างผมขออัฐิครับผมอัฐิเขาไว้ประมาณนิดเดียวครับประมาณสักไม่น่าถึงครึ่งกรัมได้มั้งผมขอเขาแล้วพ่อเขาถามว่าจะไปทำอะไรผมบอกผมจะมาใส่ล็อกเก็ตทุกวันนี้ผมยังใส่อยู่เลยอ๋อเหรอดีนะครับผมก็ยังบอกว่าผมขอทำผมคิดในใจนะผมไม่ได้อยู่คุณตลอดเวลาแต่ตอนเนี้ยคุณเนี่ยอยู่กับผมตลอดเวลาจริงๆแล้วผมก็ได้อยู่กับคุณตลอดเวลาครับผมครับผมนะฮะเรื่องมีแค่นี้แหละครับเอาละครับคุณกรณ์ครับวันนี้มาเล่าเรื่องได้ต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นเกือบเกินครึ่งชั่วโมงนะแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วสนุกฟังแล้วก็มันได้ครบรสดีนะครับแล้วคุณกรณ์เป็นคนที่เล่าเรื่องดีด้วยนะครับเอาละครับคุณกรณ์ขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เรามากันที่สายของคุณพัทสวัสดีครับคุณพัทสวัสดีครับคุณป๋องนะครับคุณพัทตอนนี้โทรจากที่ไหนแถวสุขุมวิทครับผมขับแท็กซี่อยู่แถวสุขุมวิทนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขับไปถึงกี่โมงครับเนี่ยก็4-5นู่นแหละครับประมาณ4-5นะนะครับยังไงก็ขับรถดีๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพักรถก่อนนะครับแล้วมาคุยกับป๋องถึงเรื่องประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองเห็นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อสัก8-9ปีที่ผ่านมานะครับ ครับเรื่องของผีซ้ำด้ามพลอยนี่มันเป็นยังไงครับพี่คือตอนช่วงเวลานั้นผมดวงตกนะแฟนก็ดวงตกครับคือผมจำได้ว่าประมาณศาสตร์จีนผมอยู่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพครับแต่
ทางพ่อตาทางแม่ยายเขาอยู่ทางสุพรรณนะฮะเราก็เลยคิดว่าอยากจะไปหาทำอะไรที่มันแบบค่าใช้จ่ายน้อยลงแต่ว่ามีรายได้เยอะหน่อยเราจึงย้ายกันไปอยู่ที่สุพรรณไปแรกๆนี่ดีมากผมไปทำค้าขายทำข้าวมันไก่ขายนะดีมากแต่ผมไปเช่าบ้านอยู่หลังหนึ่งพอมันเริ่มดีแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยู่บ้านพ่อตาแม่ยายไงเราก็มาอยู่ในตัวตลาดนะฮะซึ่งเราต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็เลยมาเช่าบ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านเช่าคุณป๋องนึกสภาพเป็นบ้านไม้อ่ะต่างจังหวัดนะฮะเป็นมันจะเป็นแถวนึงมันจะมีสัก4ห้องซึ่งเมื่อก่อนนี้มันเป็นบ้านไม้นะฮะแต่ตอนที่ผมไปเช่าอยู่เนี่ยเขาทำเป็นปูนแล้วทำเป็นปูนทาสีใหม่อะไรใหม่ผมเลยดูเข้าท่านะบ้านมันใหม่แล้วจะมันเริ่มชีวิตใหม่ละว่างั้นเถอะก็เริ่มตอนแรกๆดีมากดีเหมือนจะขึ้นเลยแล้วพอหลังศาสตร์จีนปุ๊บเริ่มจะไม่เข้าท่าแล้วเริ่มจะไม่เข้าท่าค้าขายไม่ขึ้นค้าขายอะไรก็ขาดทุนไม่เหลือสุดท้ายนี่แบบไม่มีเงินจะกินกันเลยนะผมลงทุนซื้ออุปกรณ์ค้าขายเนี่ยลงทุนไปเนี่ย 5-60,000 บาทสุดท้ายเปลี่ยนเป็นนู่นเปลี่ยนเป็นนี่เปลี่ยนจนต้องขายเครื่องมือทำกินนะว่างั้นเถอะมันทำไม่ขึ้นเลยอันนั้นคือดวงเริ่มไม่ดีแล้วนะแล้วอยู่มาคืนหนึ่งอากาศมันไม่ใช่หน้าหนาวด้วยแล้วก็ไม่ได้ร้อนผมก็นอนกับแฟนลูกผมอยู่กัน3คนลูกสาวผมตอนนั้น2ขวบกว่ากำลังหัดพูดแหละพอเรียกได้แม่พออย่างเงี้ยนะฮะแล้วมีอยู่คืนหนึ่งผมนอนเนี่ยช่วงประมาณสักตีหนึ่งหรือตีสองนะฮะมันนอนไม่หลับหรอกเพราะว่าคนเรามันเครียดแล้วเครียดว่าจะหาเงินที่ไหนมาค้าขายจะอยู่กันยังไงมันก็นอนไปนอนมาแล้วผมมองหันมาดูลูกสาวผมหันมาดูลูกสาวผมผมก็มองหน้าเขาก็มองหน้าผมลูกสาวผมนะมองหน้าผมแล้วก็ยิ้มด้วยอาการของเด็กที่จะเล่นกับพ่อแต่ผมต้องตกใจเพราะลูกสาวผมอ่ะสั่นไปทั้งตัวเลยสั่นไปทั้งตัวแล้วคือเด็กลูกสาวผมไม่ได้มีอาการเลยนะไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรเลยตัวนี่เขียวปากเขียวคุณป๋องลองนึกสภาพแบบเด็กเล่นน้ำมานานๆแล้วหนาวจนตัวสั่นปากเขียวเล็บมือเล็บเท้านี่ไม่มีเลือดเลยนะเขียวครับผมตอนนั้นผมกับแฟนผมเรียกแฟนผมตื่นบอกผมเรียกแฟนผมเรียกอ๋อแล้วตื่นมาดูลูกสิแฟนผมก็ตกใจไอ้ผมว่าจะทำยังไงดีนะเพราะว่าลูกยืนตัวสั่นแต่อาการเด็กอะเด็กมันเขาเรียกว่าเด็กมันไม่มีมารยาจะเล่นกับพ่อแม่แต่ตัวสั่นมากผมก็จับดูลูกตัวก็ไม่ร้อนไม่อะไรแต่คุณป๋องลมหายใจเขาเย็นเจี๊ยบเลยอะลมหายใจเขาเย็นเจี๊ยบเลยผมต้องบอกกับแฟนว่าไปเอาน้ำอุ่นมาคือตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องผีหรอกครับเพราะว่ามันเครียดอยู่แล้วคิดว่าทำไมลูกมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าไปเอาน้ำอุ่นมาแช่เท้านะแต่อีกใจนึงมันก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้ผมก็มีพระอยู่ก็เลยเอาหลวงพ่อแช่มนะคล้องให้ลูกเป็นไงคล้องให้ลูกแล้วก็เอาลูกมาอุ้มไว้นะแล้วก็เอาขาเขาว่าแช่น้ำอุ่นเขารู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องผีแล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศแปลกๆแล้วก็ได้น้ำอุ่นเข้าไปทำให้เลือดลมมันเดินแต่มันน่าแปลกอยู่ว่าเด็กอ่ะมันไม่ได้มีไข้มีอะไรแต่ทำไมลมหายใจมันเย็นนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังทีหลังว่าลูกสาวผมเป็นเพราะอะไรแล้วพอลูกสาวมันเริ่มดีขึ้นมันก็นอนไม่หลับกันแล้วล่ะประมาณสักตีสามเนี่ยไอ้ข้างบ้านผมเนี่ยมันเป็นพวกวัยรุ่นเนี่ยแหละตอนนั้นเขาเคยมีพวกดูดยาบ้ากันเยอะนะปีสามแล้วเนี่ยมันเงียบหมดมันเงียบจนผิดปกติเพราะธรรมดาเนี่ยผมตื่นมาเปิดไฟอะไรแล้วเนี่ยจะเห็นมันเดินกันหน้าบ้านเนี่ยแหละมันจะเดินกันหน้ามาแต่วันนี้ไม่มีใครเดินเลยเงียบหมดจนเงียบจนชนิดที่ว่าใครหายใจเนี่ยได้ยินเสียงเลยแล้วผมได้ยินเสียงคนเรียกชื่อผมสามคำว่าพี่สมพี่สมเสียงมันสะอื้นอย่างนี้นะฮะไอ้ผมอ่ะไม่คิดว่าเป็นผี
คิดว่าเป็นไอ้คนที่ดูดยาบ้าข้างห้องแล้วมันจะเพี้ยนแล้วเพี้ยนผมกลัวมันจะเข้ามากลัวมันจะปีนหลังบ้านอ่ะเพราะว่าไอ้หลังบ้านบ้านเช่าเนี่ยมันเป็นกำแพงแต่ก็กระโดดข้ามกันได้คือผมกลัวตรงนี้กลัวถ้าเกิดมันเพี้ยนขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วผมจะทำยังไงกันวะนะมันนี่ถึงเรื่องผีเลยเสร็จแล้วผมก็เลยไปชะโงกดูข้างหลังบ้านชะโงกไปดูเพราะห้องเนี่ยมันไม่มีรั้วกั้นมันเป็นรั้วแบบประมาณคออะนะชะโงกหน้ามองเห็นผมชะโงกหน้าไปมองไม่มีคนอยู่ผมก็เลยเรียกแต่ว่าผมไม่เอ่ยชื่อเขานะผมก็บอกเฮ้ยผมเอ่ยเฮ้ยแค่นี้มันเงียบหมดธรรมดาเนี่ยไอ้ข้างห้องเนี่ยเขาเห็นผมกำลังเครียดกันอยู่สองคนผมเนี่ยเขาจะเอาข้าวมาให้กินมั่งเอานมมาให้ลูกสาวผมมั่งนะแต่วันนี้มันเงียบหมดแสดงว่ามันต้องไม่มีใครอยู่กันนั่นแหละแต่เสียงผู้ชายน่ะมาจากไหนเหรอเสียงผู้ชายมาจากไหนผมก็แต่แฟนผมไม่ได้ยินนะแฟนผมไม่ได้ยินแฟนผมก็มัวแต่อุ้มลูกอยู่ดูลูกอยู่ทับข้าผมก็ยืนอยู่หลังบ้านผมก็ดูมองแล้วมองอีกไม่มีคนแน่ๆไม่มีใครอยู่แน่ๆสักพักแฟนผมอุ้มลูกสาวเดินเข้ามาหาผมตาตั้งเข้ามาเลยเขาบอกตาสมเดี๋ยวก่อนชื่อผมเมื่อก่อนเนี้ยผมชื่อสมยศแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นพัชระนะแต่เขาจะติดปากเรียกตาสมตาสมเขาเดินมาหาผมเลยตาสมตาสมผมก็ถามทำไมเขาบอกลูกแกน่ะชี้ไปหน้าบ้านแล้วก็อาการของเด็กอ่ะบอกแม่แล้วก็ชี้ไปหน้าบ้านแล้วก็ให้เขาทำมือเหมือนจะเดินไปตีอ่ะเนี่ยแม่ชี้ไปหน้าบ้านไอ้แฟนผมก็ตกใจเดินเข้ามาเฮ้ยทำไมลูกสาวชี้ไปอย่างนั้นไอ้ผมเนี่ยผมผ่านการมีลูกมาแล้วนะ4 คนแฟนเก่าผมมีลูก2คนแล้วเด็กเห็นผีเนี่ยผมเชื่อว่าจริงเพราะไอ้แฟนคนแรกอ่ะลูกสาวผมคนเล็กอ่ะเขาเคยเห็นผีเขาชี้ไปที่รูปคนตายและอายุประมาณเนี้ย2ขวบกว่าเงี้ยชี้ป๋าผีหยอกผีหยอกเนี่ยผมเลยเชื่อว่าลูกลูกสาวผมเห็นแน่ๆผมก็เลยบอกแฟนว่าจะเห็นอะไรหรือเปล่าเด็กเนี่ยคือเด็กมันคงจะละเมอละมั้งไม่มาโกหกอ่ะใช่ไอ้ผมเริ่มเชื่อแล้วว่าลูกสาวผมต้องเห็นอะไรแน่ๆแล้วก็เสียงผู้ชายอีกนะแล้วลูกสาวผมตัวเขียวอีกครับวันนั้นก็เลยจบไปก่อนไปนอนกันก่อนไม่มีอะไรเช้าขึ้นมาผมก็อยู่กันธรรมดาเหมือนเงี้ยเริ่มคิดว่าจะไปหยิบยืมอะไรตรงไหนผมเดินไปทางไหนไม่มีใครเหลียวมองเลยหาเงินไม่ได้สุดท้ายมาเจอข้างบ้านเขาเห็นพวกเรากำลังจะแย่กันแล้วก็เลยยื่นมือมาช่วยให้ค้าขายอะไรแล้วก็มาคุยผมย้ายไปอยู่แรกๆผมไม่ได้คุยกับใครเลยนะเราไม่รู้จักใครอ่ะเราคนกรุงเทพอ่ะนะแล้วก็ไม่รู้อะไรมันเป็นยังไงแล้วผมก็พอมีเวลาว่างเยอะปุ๊บมันไม่มีอะไรจะทำแล้วนี่เงินก็ไม่มีอะไรไม่มีผมก็เลยเดินมองหน้าบ้านมองดูคือสำรวจว่ามันอะไรเป็นอะไรหน้าบ้านผมก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ที่เขาจากห้องน้ำถ่ายของเสียออกมาเป็นกลมๆอ่ะเหมือนที่กักของเสียแหละครับแต่มาอยู่หน้าบ้านมาอยู่หน้าบ้านแต่เขาอยู่ใต้ดินมันเป็นทางลาดลงอ่ะมันอยู่หน้าบ้านนะแล้วสารพระภูมิเนี่ยเก่ามากครับแต่ไม่มีอะไรอยู่เหลือเลยรูปตุ๊กตานางรำรูปตายายก็หล่นอยู่ข้างล่างอยู่ตรงไหนครับสารพระภูมิที่ว่าเนี่ยอยู่หน้าบ้านแต่อยู่ด้านมุมอยู่ด้านริมอยู่ด้านริมห้องแถวซึ่งไม่มีอะไรเลยอ่ะบ้านเขาทำใหม่หมดคือไม่น่าเชื่อว่าทำไมเจ้าของบ้านเขาทำบ้านใหม่แต่สารพระภูมิเขาไม่ทำเขาไม่ตั้งนี่อะไรอันนี้นะผมเห็นแล้วอันแล้วผมเริ่มคิดแล้วว่าสงสัยแล้ว ดวงเราตกด้วยแล้วก็ทำอะไรกินก็ไม่ขึ้นแล้วยังมันจะเจอได้ยินเสียงนี้หนึ่งผมคิดเลยว่าที่เก่าเนี่ยต้องแรงพอสมควรนะพอย่านที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นย่านแบบสุพรรณนะย่านเก่าแก่อำเภอที่ผมอยู่เนี่ยมันย่านเก่าแก่ตรงนั้นน่ะมีบ้านมันมีบ้านทรงไทยอายุตั้ง80-90ปีอยู่เธอว่ามีคนดั้งเดิมเจ้าของเขาอยู่นี่ผมเริ่มแล้วก็เริ่มรู้จักคนข้างบ้านเขาก็มาเริ่มคุยกันเขาบอกเป็นอะไรกันทำไมเห็นมาแรกๆค้าขายออกดีแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ต
ายแล้วไม่มีอะไรจะกินกันเลยเหรอผมบอกใช่ไม่รู้เป็นอะไรเลยก็เล่าให้เขาฟังนะว่าลูกสาวก็ตัวเขียวแล้วได้ยินเสียงคนเรียกสองคนนั้นผู้หญิงพี่น้องที่ว่ามาคุยกับผมเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันแต่เขามีอายุแล้วล่ะเขาก็มีลูกเหมือนกันเขาเห็นครอบครัวผมเขาเลยมาช่วยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังไอ้ตรงนี้ใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้ผัวเมียอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวทะเลาะกันเขาบอกมีคู่ผมเนี่ยอยู่สงบเสงี่ยมที่สุดคู่อื่นตีกันหัวล้างข้างแตกเลยนะอยู่กันไม่ได้ค้าขายก็ไม่ขึ้นเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วมาอยู่ทำไมไม่คุยกับใครบ้างเลยผมบอกผมคนกรุงเทพแฟนก็ไม่ได้ว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดเขาอยู่ในเขื่อนในตลาดนี่ไม่เคยมาอยู่ก็ไม่รู้จักใครใช่ไหมเขาบอกโอ้โหเนี่ยมารู้จักกันช้าไปถ้ารู้จักเร็ววันนี้เขาไม่แนะนำให้อยู่หรอกเขาบอกแล้วจะทำยังไงกันผมก็ไม่รู้เขาบอกงั้นไปหาพระพระเนี่ยมันเป็นเขาเป็นสำนักสงฆ์นะเป็นสำนักสงฆ์แต่ว่าท่านดูอะไรรู้หมดท่านก็ทักว่าย้ายเถอะย้ายได้ไหมโอ้โหเนี่ยเขาบอกย้ายเถอะบอกหลวงพ่อเงินจะกินผมยังไม่มีเลยเนี่ยแล้วจะทำยังไงบอกโยมอยู่ยากนะเขาโอ้โหแรงมากๆแล้วโยมไปทำอะไรหรือเปล่าบอกเปล่าผมก็ทำมาหากินกันดีๆ อะไรที่ว่าทำแล้วดีๆผมจะทำนี่ท่านทักว่าของเดิมๆเขาไม่มีอะไรโยมไปเอาอะไรเข้าบ้านหรือเปล่าอะไรอ่ะนี่ผมไปได้ค้าขายอยู่ตลาดเนี่ยข้างร้านกันเนี่ยเขาบอกที่บ้านมีพระไหมไม่มีเขาให้ยันเขาเรียกอะไรยันที่เป็นท้าวเวสสุวรรณเป็นยันเท้าเวสสุวรรณแล้วก็ให้สายสินมาคือเขาไปฟังสวดพานยักษ์มาไงเขาบอกเอ้ยอาจจะในบ้านอาจจะมีอะไรไม่ดีนะลองไปแปะดูไว้แปะข้างบนหน้าบ้านเลยและเอาสายสินวนรอบบ้านนั่นน่ะไม่ทันได้ฉกคิดเขาบอกเจ้าของที่เดิมเขาไม่ชอบแรกๆเขาช่วยให้ดีอยู่แล้วพอไปทำอย่างนี้เหมือนกับจะแกล้งเขาเหมือนจะไล่เขาหรือไงไอ้การที่ว่าเราก็เป็นคนนับถือพุทธไอ้เรื่องพวกนี้ผมเป็นคนชอบนะเรื่องพวกนับถือสิ่งเล่นลับอะไรพวกนี้แล้วก็คิดว่าเออมันจะดีมากันสิ่งอะไรไม่ดีไหมเข้าบ้านแต่ที่ไหนได้กลายเป็นแบบสิ่งไม่ดีไอ้สิ่งดีๆกลับเลยเข้าไม่ได้เขาเลยโมโหเราตรงนี้แล้วของเสียแล้วอย่างคือสรุปว่าฮวงจุ้ยมันไม่ดีเลยอ่ะของเสียอยู่หน้าบ้านน้ำของเสียเวลาผมทำอะไรหลังบ้านนะน้ำมันจะทะลักออกมาหน้าบ้านแล้วก็ไหลลงไปที่ถนนเห็นด้วยนี่ปองเห็นด้วยนั่นแหละจนไปบอกว่าสุดท้ายนี่ทำอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วก็ได้สองคนพี่น้องเนี่ยที่มาคุยฟังเนี่ยเขาช่วยให้เงินมาย้ายบ้านไปอยู่ใหม่แต่ตัวต้องย้ายครับเขาบอกถ้าหยุดยังทนอยู่นะก็ไม่ดีขึ้นจริงๆหลังจากนั้นที่ไปดูหลวงพ่อมาคือเราก็ยังไม่มีเงินนะแล้วก็ยังหาทางไม่ได้คุณป๋องเชื่อไหมสิบวันน่ะลูกผมไม่มีนมกินนะผมต้องกินข้าวต้มกับเกลือแล้วก็เด็ดพริกแบบตามรั้วนั่นมากินกันนะโอ้โหแบบสุดยอดเป็นอะไรที่แบบเนี่ยดวงก็ตกแล้วยังมาเจอแบบผีซ้ำเนี่ยเขาถึงเรียกผมถึงเรียกว่าผีซ้ำด้ามพลอยก็เลยตั้งชื่อว่าผีซ้ำด้ามพลอยแต่อันนี้ผมสรุปแล้วนะลูกสาวผมที่ตัวเขียวน่ะข้างบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านของลูกสาวเจ้าของบ้านผัวเมียเขาเป็นวัยรุ่นครับเขามีลูกอ่อนประมาณเพิ่งออกลูกได้เดือนสองเดือนนะเดือนสองเดือนแล้วลูกเขาตายลูกสาวผมเนี่ยมันเดินได้อะไรได้เขาชอบไปเล่นกับน้องไงเขาชอบไปเล่นกับน้องไปเปิดมุ้งครอบเด็กเนี่ยเล่นกับน้องอะไรเงี้ยนี่แต่ตอนที่เด็กเสียนะผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเด็กนี่เสียไปแล้วคือมันได้ยินข่าวทีหลังว่าเขาบอกว่าพ่อแม่น่ะเขาเป็นวัยรุ่นอาจจะเมาอาจจะนอนแล้วทับลูกตายหรือไม่ล่ะลูกเป็นหวัดตายเงี้ยเด็กเพิ่งจะเดือนสองเดือนเองตายนี่แหละลูกสาวผมอ่ะชอบไปเล่นกับเด็กนี่ไงแล้วเด็กกับเด็กเนี่ยเหมือนกับว่ามันสื่อกันน่ะเออมันเห็นก็เลยเจอก็เลยเห็นนั่นแหละโอ้โหนี่ต้องบอกว่าคุณพัดนี่คือเจอแบบเจอซับเจอซ้อนเจอหนึ่งเจอสองเจอสามเจอสี่แบบนี้เลยนะบ
บอกผีซ้ำดั้มพลอยเลยเออจริงๆๆๆทำอะไรไม่ขึ้นเออแล้วผมเดินคือตอนแรกๆจากที่ว่าขายดีๆนะแม่ค้าข้างร้านเนี่ยคุยกันโอ้โหนิยมชมชอบพอเริ่มดวงตกผมเดินไปนี่เห็นผมมาแต่ไกลปิดประตูบ้านเลยปิดประตูบ้านเลยคิดว่าไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเลยแม้กระทั่งพ่อตาแม่ยายยังไม่ชอบขี้หน้าเราเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอมีคนมายื่นมือช่วยเหลือเราก็ได้ย้ายออกจากที่นี่ใช่แล้วก็ไปอยู่ที่ใหม่ไปอยู่ที่ใหม่คืออยู่จากที่ใหม่กับที่เก่าอ๋อละแวกนั้นแหละครับละแวกนั้นละแวกนั้นมันก็ไม่ได้ดีขึ้นสักทีเดียวนะก็ยังก็ได้พี่น้องคู่นี้แหละเอาเงินมาให้ไปทำทุนค้าขายนิดหน่อยนะแล้วก็เจอจังหวะเจ้าของบ้านดีถ้าหนูไม่มีเงินเนี่ยหนูอยู่ไปก่อนไม่เป็นไรครับเนี่ยดวงมันตั้งแต่พอย้ายมาเราก็ไม่คิดว่าเออถึงเนี่ยมาค้าขายไม่มีเงินเข้ามาแต่ก็ยังมีที่อยู่อาศัยโอ้โหชั่วโมงนั้นผมจริงๆคุณบอกเอ้ยคงจะเครียดหน้าดูสุดที่จะเครียดเงินก็ไม่มีกินลูกก็เป็นอย่างนี้เองโอ้โหเดี๋ยวปองถามนิดนึงคุณพัดนะครับถ้าตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนแรกที่บอกว่าขายดีเสร็จแล้วเราก็ไปเอานั่นเอานี่มาไว้ในบ้านถ้าตอนนั้นเราเอาของที่เอามาเอาออกไปคิดว่ามันจะกลับมาดีเหมือนเดิมไหมตอนหลังผมก็ออกนะพอพระท่านทักอ่ะผมก็เก็บเลยมาแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเหรอมีแต่ล่วงลงเรื่อยๆนั่นแหละแล้วนี่เจ้าของบ้านเองอ่ะผมไม่มีเงินค่าเช่าบ้านให้อ่ะเอากุญแจมาล็อกบ้านเลยนะเหรอโอ้แล้วคิดดูแล้วผมลูกผมสองขวบกับผมจะไปนอนไหนกันโอ้โหลักษณะของห้องเช่าที่ว่านี่คือเป็นห้องเช่ากี่ชั้นชั้นเดียวชั้นเดียวพูดป๋องเรื่องนึกสภาพมันจะเป็นประตูแบบประตูเหล็กนะยกขึ้นมาเป็นประตูเหล็กแบบนั้นใช่ไหมแล้วข้างบนจะมีช่องอ่ะเห็นไหมแล้วมันจะเป็นหลังคามันจะเป็นเชิดขึ้นเหมือนคล้ายๆเพิงหมาแงนน่ะทรงอย่างนั้นแหละนั่นแหละทำอย่างนั้นแต่ก็ทำใหม่แล้วก็ไม่คิดว่าเออบ้านใหม่ไม่คิดว่าจะมีอะไรรุนแรงขนาดนี้นี่แสดงว่าเจอทั้งเจ้าที่แรงนะครับแล้วก็ลักษณะหงจุ้ยไม่ดีนะครับข้างหน้าบ้านมีของเสียนะครับแล้วก็มีสารเก่านะครับแล้วก็เจ้าที่แรงด้วยแล้วก็เราก็นำเอานู่นเอานี่อะไรที่แบบว่าเขาไม่ชอบเนี่ยเข้ามาในบ้านด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็คืออย่างนึงก็คือในส่วนของน้องนะครับก็คือเหมือนกับผีซ้ำน้ำพรจริงๆคือน้องก็ไม่สบายก็เด็กข้างบ้านเสียชีวิตแล้วเหมือนกับวิญญาณน้องไม่ใช่ไม่สบายน้องอาการปกติครับแต่อยู่ดีๆตัวเขียวไม่มีเลือดลมหายใจเย็นตัวสั่นเนี่ยมันน่าตกใจตรงนี้ไงคุณพ่อเลยบอกปองว่าเป็นไปได้ว่าวิญญาณของน้องที่เสียไปข้างบ้านเนี่ยอาจจะมาเล่นกับน้องก็คือลูกของคุณพัทจนมีอาการเป็นแบบนั้นใช่เพราะลูกสาวผมแฟนผมวิ่งเข้ามาไงแล้วชี้ไปหน้าบ้านให้แม่เขาเอามือไปตีครับแสดงว่าไอ้เด็กตัวเล็กๆนั่นน่ะที่อยู่ข้างมันที่ตายน่ะอาจจะมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วตอนนั้นเนี่ยน้องเป็นอาการแบบนี้อยู่นานไหมครับประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวเดียวเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเหรอฮะเออคนเราเนี่ยมือเล็บมือเนี่ยคนตายยังไงอย่างนั้นน่ะครับเออเล็บปากเปิกซี่แบบโอ้โหผมนี่แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วแต่ผมเป็นเมื่อก่อนผมวัยรุ่นนะผมนี่จะไปนอนที่แรงๆบ่อยนะตัวผมเองส่วนตัวเองเนี่ยเรียกว่ากลัวขี้ขึ้นสมองเลยนะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วผมก็โดนอัมบ่อยที่แรงๆเนี่ยโดนอัมบ่อยและเสียงที่เรียกชื่อของพี่ที่เป็นชื่อเก่าเนี่ยคิดว่าเป็นเสียงของใครไม่รู้เนี่ยสิโบราณเขาว่าการเข้าวันคืนเวลาดวงตกเสียงอะไรใครเรียกห้ามทักผมไม่ได้ขานผมไม่ขานรับเป็นผมจำได้ว่าเป็นเสียงผู้ชายเรียกและสะอื้นสะอื้นพี่สมพี่สมเสียงว่าสะอื้นไอเราคิดว่าไอผู้ชายข้างห้องไงแต่สรุปแล้วไม่มีใครอยู่เลยคืนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครเหมือนกันใช่เนี่ยถึงบอกว่าผมเชื่อเลยเรื่องคนเราเวลาดวงตกเนี่ยโอ้โหถ้าเจอผีซ้ำดั้มพลอยเนี่ยสุดๆแล้วคุณครับเออนี่จริงนะสุดมากๆ
นี่ยเรื่องผมก็มีอยู่แค่นี้แหละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคุณพัฒน์นะนะครับโอ้ขอบคุณมากคุณพัฒน์ฟังแล้วแบบว่าผมติดตามลุ้นแบบลุ้นด้วยใจระทึกมากเลยครับทุกครั้งที่ผมเล่าว่าลูกสาวผมโตเขียวเนี่ยผมยังใจสั่นอยู่เลยนะเพราะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆนี่คุณป๋องผมอ่ะอยากจะคุยกับคุณมานานแล้วคุณจำได้ไหมฟิวเจอร์บางแคน่ะเมื่อก่อนคุณไปเปิดคุณไปเปิดแผ่นเสียงอยู่สมัยที่ป๋องไปเปิดที่ร้าน DJ Relaxที่ฟิวเจอร์พาร์คบางแคโอ้ต้องบอกว่า10กว่าปีแล้วนะใช่ผมไปนั่งเฝ้าคุณอยากจะกะว่าเดี๋ยวนั่งกินกับเพื่อนก่อนจะเดินเข้าไปทักไปขอเพลงคุณสรุปผมเมาก่อนทุกทีอ้าวว่าโทก็เลยไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยแล้วผมสมัยนั้นคุณไว้ผมยาวใส่เสื้อกั๊กใช่โอ้โทไอดอลผมขอบคุณมากขอบคุณมากทุกวันนี้นี่ถึงแม้ไม่ได้เล่าเรื่องเมื่อวันเสาร์ที่แล้วน่ะผมโทรไปเจอบี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 บอกพี่ถ้ามีเวลาทันนะจะได้คุยสรุปไม่ได้เล่าแล้วช่วงสุดท้ายคุณบอกว่าอยากคุยอัดโทรเข้ามาโทรติดเนี่ยปากคุณคุยจ่ออยู่หน้าผมเนี่ยจะหมดเวลาน้องว่าหมดเวลาโอ้โหผมแต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้คุยกันจนได้เราก็ได้คุยกันแล้วก็ได้เล่าถึงเรื่องนี้กันจนได้นะครับแล้วผมนี่แฟนคุณพันแท้นะได้เลยเรื่องเล่าเรื่องผีที่เป็นคัสเซ็ตชุดแรกผมซื้อเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากนี่แฟนพันแท้ตัวจริงเลยยังไงก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆขอให้ได้ลูกค้าดีๆนะครับคุณพัทนะแล้วก็ติดตามรายการไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหผมติดตามคุณมานี่สุดยอดขอบคุณมากขอบคุณมากเอาละครับคุณพัทขอบคุณนะครับกับผีซ้ำน้ำพลอยนะยังไงก็ดูแลสุขภาพขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนะครับเอาละครับเราจะมาฟังเรื่องต่อไปจากสายของพี่แท็กนะครับพี่แท็กปัจจุบันนี้อายุ42ปีนะครับบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะมาเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อสักประมาณ4เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกองถ่ายนะครับพี่แท็กบอกว่าเป็นเรื่องของเบื้องหลังกองถ่ายมาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่แท็กสวัสดีครับคุณแจ๊คครับผมพี่แท็กตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับพี่ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดนนท์นนทบุรีสัญญาณการรับฟังเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนครับผมนะฮะนนทบุรีตอนนี้ชัดเจนชัดเจนดีนะครับแล้วพี่แท็กติดตามฟังเดอะช็อคมานานแล้วหรือยังครับอ๋อนานแล้วฮะตั้งแต่สมัยอยู่102ครับตั้งแต่102แล้วนะผมนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้แน่นอนว่าเรื่องเกี่ยวกับกองถ่ายถามก่อนเลยพี่แท็กคือทำงานอยู่ในวงการนี้แหละครับไม่ใช่ครับอือฮึพอดีผมมีเพื่อนเป็นลักษณะเพื่อนรุ่นน้องที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกเด็กเด็กช่างไฟเด็กที่คอยยกอะไรอย่างนั้นนะผมมารู้ทีหลังทีแรกก็รู้ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำงานเกี่ยวกับไงก็คือไปเห็นก็คือจะหน้าที่ของเขาก็คือจะเป็นพวกไปติดไฟตรงนู้นตรงนี้ตามโลเคชั่นที่ถ่ายหนังแล้วก็บางทีก็ทำอะไรนะสโมกเป็นควันอ่ะใช่ครับใช่ครับเป็นควันแล้วก็บางทีก็คอยไปหมุนไอ้ที่ตากล้องเขาจะขึ้นลงเป็นลิฟต์อะไรเป็นคานโยกอะไรเงี้ยเนี่ยเด็กก็คือเพื่อนผมเพื่อนรุ่นน้องเขาทำงานอยู่ทางด้านนี้เพิ่งเข้าไปใหม่ครับเพิ่งทำด้านงานได้ไม่เท่าไหร่คือเรื่องผมจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยคิดว่าทุกที่เลยมีเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เราควรที่จะให้ความเคารพกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ทุกที่นะฮะพยายามอย่ามองข้ามอย่ามองผ่านไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ยังไงต้องยังไงก็ขอโทษยกมือขอโทษเก่าขอโทษกับเจ้าที่เจ้าทางอะไรเขาด้วยขอขมาเขาด้วยถูกต้องนะครับผมครับผมโอเคผมเริ่มเรื่องเลยนะครับได้ครับพี่คือไอ้รุ่นน้องผมที่พูดถึงให้ฟังเนี่ยวันนั้นน่ะคือเขาไปกองถ่ายไม่ทันนะเขาก็เลยพอดีเขาก็สนิทกับผมเขาก็บอกพี่วันนี้ว่างไหมผมจังหวะผมว่างคือวันนี้ว่างไหมไปกองถ่ายกับผมไปกองถ่ายกับผมหน่อยผมว่าก็ได้สิคือผมก็เหมือนกับบ้าดาราเราตามธรรมชาติผมก็อยากเห็นดาราอะไรอย่างเงี้ยนะเราว่าก็ได้โอเคก็ไปโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปด้วยละกันคือกองถ่ายเนี่ยเขาจะถ่ายช่วงที่เขาถ่ายเนี่ยช่วงที่ถ่ายทำเนี่ยมันเป็นช่วงเวลากลางคืนมันเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องของหนังผีหนังผีด้วย
ใช่ครับผมเป็นหนังผีเป็นเขาต้องเข้าถ่ายมันเป็นช่วงที่ต้องถ่ายกลางคืนเท่านั้นไงมันจะมีกลางวันกลางคืนแล้วแต่เขานะแต่ว่าบังเอิญวันนั้นผมต้องไปกลางคืนก็เลยขับรถพาให้รุ่นน้องผมเนี่ยไปส่งลักษณะที่เข้าไปเนี่ยผมบอกลักษณะทางเข้าก่อนได้ครับเป็นถนนใหญ่เนี่ยขับรถเข้าไปขับรถไปทางถนนใหญ่เนี่ยนะแล้วก็เข้าซอยหลักเข้าซอยหลักไปประมาณสัก3กิโลเป็นซอยหลักที่เปลี่ยวมากเอาแค่ซอยหลักอย่างเดียวก็เปลี่ยวแล้วนะฮะตอนที่ผมไปวันคือเหตุการณ์เนี่ยผมมาไปกับเพื่อนผมคนนี้สองครั้งนะฮะสองวันเดี๋ยวผมว่าเล่าวันแรกก่อนที่ผมไปเจอสภาพโลเคชันตรงนี้มาก็คือเข้าไปในซอยหลักเนี่ยประมาณ3กิโลเป็น3กิโลที่เปลี่ยวมากแล้วพอถึง3โลเสร็จปุ๊บก็เลี้ยวขวาเข้าซอยย่อยไปอีกประมาณสัก500เมตรไม่ถึงกิโลประมาณ500สถานที่เนี้ยจะเป็นผมพูดแล้วผมใจเต้นสถานที่เนี้ยจะเป็นป่าที่มีบ้านร้างนะฮะผมเข้าไปที่รู้มีบ้านร้างเพราะสุดท้ายคือไปเห็นมาก็คือขับเข้าไปในซอยย่อยจากซอยหลัก3กิโลแล้วซอยย่อยอีกไปประมาณ500เมตรใน500เมตรนั่นก็เป็นป่าสองข้างทางนะฮะเขาเข้าไปเป็นป่าสองข้างทางไอ้ลูกน้องผมเนี่ยมันไปทีหลังสุดนะฮะมันไปที่ผมได้ยินสัญญาณก่อนที่จะตัดไปคือเหมือนกับว่าแบตนะครับแบตพี่แท็กเนี่ยหมดไม่แน่ใจว่าจะติดต่อกลับไปได้นะตอนนี้เลยหรือเปล่านะครับพี่แท็กถ้าพี่แท็กอยู่ข้างนอกนี่คือหมดสิทธิ์เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านเนี่ยรบกวนพี่แท็กถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนชาร์จแบตให้ผมหน่อยได้ยินสัญญาณชัดเจนมากนะครับแหมเรื่องกำลังเข้าได้เข้าเข็มนะครับกำลังตื่นเต้นเลยนะครับเห็นบอกว่าพี่เขาไม่ได้บอกอะไรเลยเบอร์โทรก็อ้าวเหรอฮะเอาไอ้ยาน่าจะเป็นสายที่ฝากเข้ามาสดอ๋อกลับมาแล้วโอ้โหขอบคุณมากนะครับเดาว่าเป็นสายที่ฝากมาสดสดนะครับอ่ะกลับไปที่พี่แท็กทีนึงพี่แท็กสวัสดีครับอู้ขอบคุณมากพี่ผมนึกว่าติดต่อพี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้เบอร์กันไว้คุณแจ็คเชื่อไหมครับโทรศัพท์ผมเนี่ยมันเต็มเลยนะอ้าวแบตมันเต็มเลยนะก่อนที่ผมจะโทรคุยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นสัญญาณแบตหมดนะตื้อตื้อตื้อแล้วก็ดับไปเลยใช่ใช่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแปลกจังหรอฮะนี่แบตหมดไปแล้วแต่นี่ผมใช้อีกเครื่องโทรเข้ามาโอเคโอเคนะฮะได้พี่แท็กอ่ะต่อหลังจากที่เข้าไปในซอยประมาณสัก3กิโลครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ500เมตรต้องข้ามคลองอะไรไหมอือหือคุณแจ็คพูดเหมือนรู้เดี๋ยวนะคือผมที่เอาอย่างนี้ดีกว่าที่พี่แท็กเล่ามาเนี่ยผมนึกภาพออกแล้วที่สำคัญคือขนลุกน่าจะเป็นที่เดียวที่ผมไปทำงานกันด้วยคุณแจ็คขวามือมันเป็นคลองใช่ไหมเวลาขับเข้าไปถนนหลักถูกต้องแล้วก็พอไปถึงสะพานนึงที่เขาทาสีมันแปลกกว่าที่อื่นใช่ไหมถูกต้องโอ้โหที่เดียวกันเดาว่ากองนั้นแหละที่ผมเห็นเอาเป็นว่าผมคือเรื่องของเรื่องผมไม่อยากลงรายละเอียดลึกมากนะฮะเอาเป็นว่าคุณแจ็คนึกภาพตามผมแล้วกันนะจะได้สนุกแล้วผมเดาออกแล้วว่าเป็นหนังเรื่องอะไรครับพี่ต่อเลยฮะโอเคนะฮะคือเข้าไปข้ามคลองเข้าไปอีกสักประมาณ500เมตรคุณแจ็คนึกภาพนะแล้วมันก็จะเจอแบบสามแยกใช่ซ้ายมือเป็นซอยเล็กๆอีกซอยหนึ่งแล้วขวามือของตรงมุมสามแยกจะเป็นลานจอดรถครับนึกออกใช่ไหมฮะอ่าโอเคเสร็จแล้วผมก็เข้าไปอ่ะลูกไหนลูกน้องผมมันเข้าไปทีหลังผมก็เข้าไปจอดรถก็คือด้วยความที่ว่าเราเป็นเหมือนกับว่าเราไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ไปจอดรถห่างๆหน่อยมันจะได้ไม่เกะกะเขาครับนะฮะผมเราก็จอดรถห่างๆหน่อยโอเคเอ้ยจอดมุมนี้แล้วกันเอ้ยลูกพี่จอดตรงนั้นแล้วกันโอเคเอ้ยเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะการทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรพี่ยังไงแล้วเดี๋ยวกลับพร้อมกันแล้วกันคืนนี้ผมอยู่ไม่ดึกครับโอเคเราก็เข้าไปอยากเห็นดาราเออกลับไปเห็นดาราอุ้ยโหคนนั้นคนนี้เอ้ยโหดารารู้จักมั่งไม่รู้จักมั่งครับตอนผมก็อายุเยอะแล้วดารารุ่นหลังๆไม่ค่อยรู้จักหรอกนะแต่ว่าก็นึกภาพออกเคยเห็นรูปเคยเห็นตามหนังสือพิมพ์ก็โอเคเขาก็ถ่ายทำกันไปเราก็เห็นความการถ่ายทำนะเด็กมันก็จะวิ่งเป็นนู่นวิ่งเป็นนี่เอ้ยไปเอา
อะไรนะไอ้ไฟ500มันอะไรสิเขาก็ตะโกนกันโวเวกอ่ะมันก็ไปถ่ายกันถ่ายไปก็ถ่ายมาก็ยังไม่มีอะไรผมก็ดูอุ๊ยแต่บรรยากาศเท่าที่เห็นคือเฮ้ยทำไมมันน่ากลัวจังมันเปลี่ยวจังครับเสร็จแล้วก็คือบรรยากาศเนี่ยมันเป็นป่าให้คุณผู้ฟังนึกภาพมันเป็นมันมีถนนเป็นลาดยางแต่มันจะเป็นป่าทั้งหมดเลยวิวทางนั้นจะเป็นป่าทั้งหมดเสร็จแล้วที่น่ากลัวอย่างนึงคือเขาจะมีไฟสปอตไลท์ที่ปักเป็นเสาๆห่างๆกันไว้เพื่อที่เวลาทำสโมกเนี่ยมันจะมีแสงไฟสาดส่องมาแล้วมันจะดูน่ากลัวแล้วเขาก็จะมีอะไรนะพัดลมเหรอตัวใหญ่เป่านะปุ๊บปุ๊บให้เป่าใบไม้มันปิวใบไม้นะเฮ้ยก็โอ้โหนี่เหรอการได้ทำสนุกน่ากลัวบรรยากาศใช้ได้เสร็จแล้วไอ้วันแรกของผมเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยสิ่งแปลกใหม่คือผมไม่รู้มันแปลกหรือเปล่านะแต่สำหรับผมมันแปลกคือมีอยู่ช่วงนึงที่เขาทำสลิงเหรออะไรที่เป็นสลิงที่มีคนห้อยอยู่ข้างบนนะนะเขาเรียกสลิงใช่ไหมฮะด้านหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะไปผูกติดอะไรผมไม่รู้เพราะมันไกลมากแต่ไอ้ด้านที่ผมอยู่เนี่ยมันจะเป็นเสาสี่เสาขึ้นมานะฮะมีเสาสี่เสาขึ้นมาแล้วก็ไอ้ด้านหมายถึงไอ้ตรงเสาเนี่ยก็จะมีข้างหลังก็จะมีเชือกโยงอยู่ก็จะมีพนักงานของเขาอะนะเขาก็จะไปคอยดึงเชือกโหนเชือกอะไรนะผมก็ไม่รู้หรอกขั้นตอนการทำงานสลิงมันเป็นยังไงสิ่งที่ผมว่ามันแปลกเพราะอย่างนี้เพราะว่าสแตนด์อินที่ขึ้นไปห้อยอยู่ข้างบนสลิงนะเขาจะใช้ตัวละครคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีที่เป็นผีผู้หญิงนะฮะเสร็จแล้วผีผู้หญิงเนี่ยก็จะไล่ตามพระเอกอะไรมาอย่างนี้นะตามบทตามเรื่องของเขาเนี่ยเสร็จแล้วสแตนด์อินคนนี้เขาก็ต้องหาบุคลิกหาลักษณะตัวที่เท่ากับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคุณแจ็คเขาก็อายุผู้หญิงตรงนั้นหมายถึงว่าน้ำหนักก็สมาประมาณสัก50กิโลได้ไม่น่าจะเกินสิ่งที่ผมเห็นว่ามันแปลกเพราะว่าห้อยสแตนด์อินที่เขาห้อยอยู่นะที่ทำเป็นผีที่ห้อยอยู่นั้นน้ำหนักตัวแค่50อ่ะมันสามารถดึงให้คานเสาเหล็กอ่ะสามารถดึงให้เสาเหล็กเนี่ยโยกไปข้างหน้าแล้วเสาเหล็กของน้ำหนักที่รับน้ำหนักเนี่ยเสาเหล็กด้านหน้ามันมีเสาสี่เสาเสาด้านหน้าสองเสางอได้ผมไม่รู้นะมันแปลว่าผมไม่ได้อยู่ในวงการแต่งเสาเนี่ยงอคดลงมาเลยคนก็ตะโกนเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมไม่แน่ใจผมไม่รู้ต้องทำไงผมก็ดูเฉยผมก็ยืนเฉยเขากลัวว่าเดี๋ยวจะไปเกะกะอะไรเขาเสาตัวนี้ก็เสาก็งงลงมาโค่นใกล้เหมือนกับว่าจะโค่นแต่ไม่ได้โค่นนะแต่เสาเหล็กเนี่ยมันงอเสาสองเสาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันงอโค้งลงมาเขาก็แบบลักษณะแบบโวเวกโวยวายอะไรกันเนี่ยนะสักพักหนึ่งก็จะมีช่างประจำสลิงอ่ะเขาก็แก้ไขก็จนกระทั่งกลับมาสู่ปกติเหตุการณ์ปกตินะเสร็จแล้วผมก็ไปถามกับตัวประกอบเดี๋ยวนะผมสั่นครับผมก็ถามกับตัวประกอบที่คุยกันก็คือยืนคุยกันมาอายุไล่ๆกันผมก็ถามเฮ้ยพี่มันเป็นอะไรพี่เขาก็บอกมันแปลกไอ้น้ำหนักตัวเองคิดลงดิคุณคิดดูเนี่ยคุณคิดดูเนี่ยน้ำหนักตัวแค่50กว่าโลไม่น่าที่จะดึงเสาโค้งลงมาขนาดนั้นได้ใช่ผมเอ้ยจริงเหรอพี่ผมไม่รู้มันแปลกว่าแปลกมากน้ำหนักตัวผู้ชายที่ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นอะสแตนด์อินอะสามารถดึงเสาเหล็กโค้งมาได้ไงโอเคอ๋อเหรอแปลกเสร็จแล้วเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะไปจุดธูปขอเข้ามานะจุดทูบเขาก็มาโอเคผมก็เห็นแล้วจุดทูบเขามาเสร็จสับก็ถ่ายได้สรุปก็คือถ่ายจนจบนะฮะถ่ายจบก็คืนนั้นก็ฉากก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะก็จะมีฉากพระเอกก็วิ่งหนีผีวิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นแล้วก็ไปเสียเวลาอยู่ตรงสแตนด์อินไอ้เป็นตรงสลิงเนี่ยนานมากจนกระทั่งผมก็กลับนะมันดึกแล้วผมก็กลับมาก็กองถ่ายก็เลิกก็กลับมาพ่อน้องนี่แหละก็กลับมาเสร็จสับก็ไม่มีอะไรแต่แล้ววันที่อีกวันมันวันที่2ไม่ใช่วันรุ่งขึ้นนะไปอีกครั้งที่2ที่เว้นไว้ประมาณสักหลายวันอยู่เหมือนกันไอ้ลูกน้องคนนี้มันก็ผมคือเรื่องผมก็เบื่อเงาๆก็เลยโทรไปถามเอ้ยมีวันนี้มีถ่ายเปล่ามีพี่ตอนนี้ผมอยู่กองถ่ายเหรอเอ้ยที่ไหนที่เดิมมาพี่ที่เคยมานั่นแหละเอ้ยผมเข้าไปดูได้ป่ะเออได้พี่
เอ้ยวันนี้มีดาราเอ้ยมีดาราเยอะอุ้ยอุ้ยชอบชอบชอบอยากดูโอเคผมไปเอ้ยผมเข้าขออนุญาตนะเว้ยกูขอเข้าไปนะรับรองได้ไม่ทำให้วุ่นวายไม่ทำให้ไม่วุ่นวายน้องมันก็บอกว่าพี่ผมก็เลยถามว่าเอ้ยตรงนี้เขามีกฎระเบียบอะไรบ้างเขาบอกว่าพี่เวลาพี่คุยโทรศัพท์พี่ไปคุยไกลๆนะเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีสายลงสายมาพี่ก็ปิดสั่นปิดเสียงเปิดสั่นไว้สักหน่อยแล้วกันโอเคได้ได้พี่เข้าไปผมก็ขับเข้าไปประมาณสักทุ่มหนึ่งก็ขับเข้าไปก็บรรยากาศที่เคยเห็นก็รู้ว่าน่ากลัวแต่บรรยากาศตอนทุ่มหนึ่งรถลามันก็ยังเยอะอยู่นะเราขับเข้าไปก็โอ้โหไอ้ตรง3กิโลไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ตรง500เมตรประมาณ500ได้มั้งเมื่อคุณแจ้งนะที่ต้องข้ามสะพานเข้าไปแล้วก็ผ่านป้อมยามเก่าๆเข้าไปไอ้ป้อมยามที่ผมเสียแล้วก็จะมีวงเวียนอยู่หน่อยนึงนะใช่ใช่แล้วขับเข้าไปตรงนั้นอ่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเข้ามาทำไมวะเนี่ยเข้ามาทำไมวะเนี่ยเอ้าไหนๆก็มาแล้วไม่เป็นไรอ่ะก็มาเห็นก็มาดูแลดาราผมก็ไม่เกะกะเขานะตอนนี้ก็ไปจอดรถไกลขึ้นอีกไปจอดรถไกลขึ้นอีกไกลขึ้นหน่อยเพราะว่าตอนที่เขาเข็นลากขาไอ้คันโยกกล้องอะไรเงี้ยมันก็จะไปเกะกะเขานะผมก็ไปจอดรถไกลหน่อยก็ขับก็ไปดูการทำงานของเขาก็สักพักนึงก็ไปดูการก็สักพักนึงก็เห็นเขาวุ่นวายอะไรกันผมก็เอ้ยมีอะไรเหรอก็จะมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในก็เป็นเด็กช่างไฟนี่แหละแต่ไม่ใช่ลูกน้องก็ยังมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่คือที่ผมเห็นอ่ะคือมันวิ่งออกมาแล้วมันวิ่งมาอยู่ตรงลานจอดรถกว้างๆนะที่เขาจะมีแบบเป็นเสื้อผ้านักแสดงหรือว่าเป็นแบบผู้กำกับเขาจะนั่งอยู่นั้นนะเด็กคนนั้นก็จะมาวิ่งมาแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็มุงกันแล้วก็ถามอะไรกันก็คุยกันคุยกันตอนนั้นมันก็ฉุกละหุกนะผมก็ไปยืนเรียบมันเคียงไปฟังเขาดูอ่ะตอนนั้นก็ยังไม่รู้อะไรมากก็เลยไปถามหลังจากนั้นมาก็คือไปถามคนที่เป็นตัวประกอบอะไรที่เขาคุยอยู่นะเท่าที่เคยรู้จักกันก็เลยไปถามพี่มันมีอะไรเหรอไอเด็กคนนั้นมันก็เล่าให้ฟังว่ามันอ่ะมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าให้คุณได้ให้คุณแจ็คนึกภาพก่อนไอ้ซอยเล็กซอยนั้นที่ขวามือเป็นลานจอดรถอ่ะซอยเล็กตรงนั้นเข้าไปอีกสักมาสัก200เมตรขวามือจะมีบ้านบ้านร้างบ้านร้างหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันบอกว่าเป็นบ้านร้างแต่เป็นบ้านร้างครับใช่ใช่ฮะนะผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยยังไม่เดินเข้าไปลึกขนาดนั้นแต่เขาบอกว่ามันมีบ้านร้างอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วไอ้ซ้ายไอ้ด้านซ้ายมือจะเป็นที่เป็นดินเป็นป่านะไฟดวงสุดท้ายเขาชี้ให้ผมเห็นพี่ดูเห็นไหมฟังไฟดวงสุดท้ายตรงนู้นไกลๆอ่ะผมบอกเห็นทำไมเหรอนั่นแหละพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าไอ้เด็กคนนี้ไอ้ที่มันร้องที่มันตกใจมันร้องมามันอ่ะมีหน้าที่ไปติดไฟดวงนั้นผมเข้าไปประมาณสักทุ่มกว่าก็คือเริ่มที่จะติดไฟกันมันมีหน้าที่ไปเขาให้มันไปติดไฟตรงนั้นที่ดวงไกลๆเขาบอกว่าในขณะที่มันกำลังติดไฟเนี่ยไฟกับกำลังเป็นไฟสปอตไลท์ที่ตั้งเสาขึ้นไปสูงประมาณสัก 4-5 เมตรเนี่ยนะประมาณสัก4เมตร5เมตรนั่นสูงขึ้นไปเนี่ยจะเป็นสปอตไลท์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเห็นไฟดวงใหญ่ๆเขาบอกว่าในขณะที่ติดไฟเนี่ยไฟมันไม่ติดต่อปลั๊กเนี่ยไฟมันไม่ติดคุณแจ็คนึกออกมาปลั๊กมันจะเป็นปลั๊กใหญ่ๆกลมๆสีฟ้าๆนะฮะก็คือไอ้เด็กคนนี้มันก็เล่าให้ฟังว่ามันก็เสียบปลั๊กเสียบไปเสียบมามันก็ไม่ติดสักทีมันก็ขยับปลั๊กที่วางอยู่กับพื้นน่ะมันก็ขยับปลั๊กก้มลงมาดูที่ปลั๊กมันก็เงยหน้าขึ้นไปดูที่หลอดไฟเอ๊ะทำไมไม่ติดก้มลงขยับแล้วถอดแล้วถอดอีกก็ไม่ติดสักพักก็ติดขึ้นมาพอติดขึ้นมาแค่นั้นแหละคุณแจ็คไอ้นี่ไอ้คนช่างไฟคนนี้ก็พังงะเลยเพราะเขาบอกให้ฟังว่าพอไฟสว่างปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้าเขาคือลักษณะของคนตัวใหญ่ๆเป็นลักษณะคนตัวใหญ่ที่อยู่ติดเขาเลยนั่งอยู่ติดเขาเลยอยู่หน้าชนหน้าเขาเลยโอ้ยครับนั่งอยู่หน้าชนหน้าเขาเลยตัวใหญ่นั่งลักษณะนั่งยองๆนะเพราะตัวไอ้เด็กคนนี้ไอ้ช่างคนนี้มันนั่งยองๆอยู่เพื่อที่จะเสียบปลั๊กอยู่ที่ดินสายไฟลากมาที่ดินพอเขาเงยพอไอ้เด็กคนนี้มันเงยหน้าไปมองดูไฟพอไฟติดสว่างปั๊บสิ่งที่เขาเห็นข้างหน้าคือลักษณะผู้ชายตัวใหญ่ตัวดำจ้องหน้าเขาอยู่หน้าชนหน้าเขาอยู่เขาเห็นปุ๊บเขาก็พังงะแล้วเขาก็วิ่งเลยคุณแจ็คเขาก็วิ่งเลยวิ่งมานี่มาขดอยู่ตรงอะไรเขาเรียกอะไร
ที่ภูมิกับเขาอยู่กับคนเยอะๆนะเขาก็มาวิ่งมาขดอยู่ตรงนั้นเลยสิ่งที่ตอนที่ผมเห็นก็คือตอนที่เขาวิ่งมาแล้วเขาก็วิ่งมาแต่นี้เด็กมันก็ไม่ก็คือช่างคนนี้เขาก็กลัวเขาก็ไม่กล้าไปถ่ายแล้วก็ไม่กล้าไปติดแต่ไฟติดแล้วล่ะไฟมันติดแล้วแต่เขาก็มาเล่าให้ฟังก็เป็นที่ฮือฮาลือกันโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหูผมก็นั่งเสียวเฮ้ยหูจริงเหรอเนี่ยผมก็มองไปโอ้โหสุดยอดน่ากลัวสุดยอดมากคุณแจ็คบรรยากาศคุณแจ็คนึกภาพออกเสร็จแล้วก็โอเคทุกอย่างก็ดำเนินต่อไปก็ไปจุดธูปขอเข้ามาขอเข้ามากันไปทุกอย่างก็ต้องดำเนินก็คือก็มีการถ่ายมุมนู้นบ้างมุมนี้บ้างมุมนู้นบ้างมุมนี้ผมมันยื้อความยังหัวค่ำอยู่ผมก็ไปขอเขาดูหน่อยไปขอเขาดูหน่อยไปดูซิเกิดอะไรขึ้นก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่รถจะต้องเข้าผับขับผ่านคือขับมาส่งพระเอกกับนางเอกนะขับมาส่งพระเอกนางเอกพอขับมาส่งเสร็จแล้วเนี่ยรถคันนี้ก็จะต้องขับให้พ้นกับจากจอภาพคือไปขับอยู่ตั้งต้นไกลๆไอ้ที่ตั้งต้นเนี่ยคือตรงไหนรู้ไหมจิ๊บแจ๊คก็คือตรงที่หน้าบ้านร้างตรงหน้าบ้านร้างเลยไอ้ตรงที่มีไฟที่ว่าขวามือเป็นบ้านร้างซ้ายมือเป็นไฟอ่ะนะเขาคนตัวประกอบที่แสดงที่ขับรถเนี่ยเขาต้องไปจอดรถอยู่ตรงนั้นเขาก็ผมก็ไม่รู้ผมก็ไปนั่งดูเขานะไปนั่งไม่ได้ขวางทางหรอกผมก็ไปนั่งดูเขาเสร็จแล้วเขาก็ผู้กำกับเขาก็สั่งว่าจะต้องรถคันนั้นจะต้องขับมารับขับมารับพระเอกนางเอกผมรถขับมารับพระเอกนางเอกก็ไม่มาก็คือแบบกำลังไถ่ๆอยู่ก็คัดผมก็ไม่รู้นะก็รถคันนั้นก็วิ่งเข้ามาก่อนที่เขาจะสั่งวิ่งมาก่อนที่สั่งวิ่งมาก่อนที่สั่งเขาก็ถ่ายกันไม่ได้สักทีเอ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นอะไรถ่ายไม่ได้ก็จนกระทั่งมารู้ก็คือมาคุยกันทีหลังคนก็เริ่มคุยแล้วทำไมถึงถ่ายไม่ได้เขาบอกว่าคนที่ตุ้มเป็นตัวประกอบที่ขับรถเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเอารถไปจอดอยู่ไกลๆอ่ะรอคือมันจะมีวอที่อยู่ในรถใช่ไหมคุณแจ็ครอสีแดงที่เขาจะถ่ายเขาจะวอกันถึงกันเอารถขับมาได้อะไรเงี้ยนะก็คือเขาไอ้ช่วงที่เขารอคำสั่งของผู้กำกับเนี่ยรถที่เขาจอดรออยู่เขาบอกว่าซ้ายมือเขาหันไปซ้ายมือเป็นบ้านร้างเนี่ยเขาก็กลัวเพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขวามือเป็นเสาไฟต้นนั้นเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยมันสั่นรถนี่มันโยกไปโยกมาโยกเองได้เขาก็ตกใจเขาก็งงเขาหันซ้ายหันขวาเอ้ยมันยังไงเขากลัวเขาก็เลยขับออกมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาก็ขับออกมาภูมิกับเขาเอ้ยไม่อะไรอะไรก็คือไม่รู้เขาบอกว่าพี่รถมันสั่นรถมันอะไรคือเขากลัวนะจนก็ต้องถ่ายได้เพราะว่าต้องเอาคนเนี่ยไปเป็นเพื่อนไปยืนเป็นเพื่อนตรงบ้านตรงนั้นถึงจะถ่ายกันได้อ่ะก็โอเคฉากนี้ก็จบไปเขาถ่ายโอเคเขาถ่ายก็มีฉากอื่นผมไอ้ด้วยความที่ว่าผมก็กลัวไอ้กลัวที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาผมก็เริ่มกลัวแล้วแล้วบังเอิญเพื่อนผมมันโทรศัพท์เข้ามาผมก็ไม่อยากจะรบกวนเสียงเขาเพราะว่าเสียงตรงนั้นมันต้องใช้เสียงเงียบจริงๆผมก็เดินออกมาข้างนอกเดินออกมาแล้วจะไปคุยที่ไหนผมก็เดินคุยไปคุยค่อยๆคุยไปเบาๆผมไม่รู้จะไปไหนยุคมันก็เยอะนะเริ่มดึกแล้วเริ่มดึกแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มทิ้งคืนแล้วผมก็เข้าไปคุยในผมก็เข้าไปนั่งในรถผมพอผมเข้าไปนั่งในรถผมก็เปิดเพลงเบาๆเปิดเพลงฟังในรถผมคุยโทรศัพท์ไปคุยมาผมก็มองเห็นว่าโอเครถตัวประกอบจะมีรถตัวประกอบจอดอยู่ข้างๆผมอยู่จะมีรถคันสีแดงจอดอยู่ข้างผมจำได้ผมก็เอ้ยไม่เป็นไรรถจอดอยู่แล้วซ้ายมือผมก็คือผมหันหัวรถเข้าข้างในเข้าในป่าลึกๆนึกออกไหมครับคุณแจ็คผมไม่ได้กลับรถนะผมหันหัวรถเข้าอย่างเดียวเลยแล้วจอดแล้วจะมีรถตัวประกอบจอดผมก็คุยไปมาปุ๊บผมก็มองไปทางด้านซ้ายก็ยังเห็นคนเขาวิ่งทำสมุกกันอยู่คุยไปมาผมก็ง่วงผมก็เอ๊ะหลังนอนนอนบอกน้องนึงเพราะบอกไอ้ลูกน้องไว้แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวกลับเมื่อไหร่บอกด้วยนะเผื่อจะกลับพร้อมกันเพราะผมไม่กล้าผมบอกตรงผมไม่กล้าขับออกไปคนเดียวผมกลัวไอ้500เมตรนี่แหละไอ้3กิโลไม่เท่าไหร่ผมก็หลับผมก็เผลอผมก็หลับฟังไว้แล้วผมหลับไปเรื่อยๆคุณแจ็คเชื่อมั้ยผมไปตื่นอีกทีประมาณสัก 2:00-3:00 ประมาณสักน่าจะประมาณ 2:00 กว่าๆนะไม่ถึง 3:00 2:00 กว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบผมรอบตัวผมที่ผมเห็นรถสีแดงคันนั้นหายไปผมตื่นขึ้นมาปุ๊บรถหายไปไหนวะรถคันนี้ไปไหนวะสลุมสลือตื่นมาหันไปมองทางด้านซ้ายทำไมมันเงียบจังเฮ้ยมันไปไหนกันวะเฮ้ยผมเฮ้ยทำไมมันเงียบจังครับผมก็เอ้า
าแล้วไงรถหายรถข้างๆตัวหายไอ้ตรงไฟที่เป็นสโมกที่เป็นสาไฟมันหายไปไหนมองไปไกลมันหายไปไหนหมดผมก็เปิดประตูออกไปแล้วเดินมาหน่อยนึงเดินมาจะเจอสามแยกที่ว่าเป็นสามแยกย่อยไม่มีใครอยู่เลยครับเฮ้ยพี่บ้าจริงเหรอผมอยู่จอดอยู่คันเดียวตั้งแต่ประมาณ 4-5 ทุ่มยันตีสองครับผมจอดอยู่คนเดียวโอ้โหคุณแจ็คเอ้ยผมจะร้องไห้จะตายแล้วกองไปไหนอะพี่ผมตกใจมากผมกลัวมากคุณแจ็คเชื่อว่าครับกลับกันแล้วเอ้าโดยที่เขาไม่รู้ไงเพราะผมไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเวรกรรมผมเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเขาผมไม่รู้เขาไม่รู้ว่าผมเป็นใครอะไรที่ไหนผมไม่จอดรถอยู่คันเดียวเพราะผมไม่เกี่ยวเขาผมมาผมก็ไม่ได้บอกเอารุ่นน้องอะฮะรุ่นนี่นะผมจะเฉลยด้วยหลังไอ้รุ่นน้องคือเรื่องผมก็คุณแจ็คใช่ไหมผมก็ถอยรถกลับมาขับโยกได้ผมตั้งลำได้คุณแจ็คเฮ้ยผมเหยียบกระจายเลยแบบลูดยาวเลยอะแล้วคิดดูในขณะที่ผมขับไอ้500เมตรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับเข้ามาอยู่ในหัวผมอะไอ้เรื่องต่างๆที่ผมกลัวมันกลับเข้ามาหมดเลยอะผมซัดโอ้โหคุณแจ็คกว่าจะไปผ่านไอ้ป้อมยามที่เจอสะพานนั้นได้นะโอ้โหพอเจอถนนได้โอ้ยโอ้ยค่อยชั่วผมก็ซัดกลับบ้านเลยผมก็ซัดกลับบ้านเลยผมก็มาถามรุ่นน้องว่าเฮ้ยวันนั้นอะทำไมเองไม่เรียกมันบอกพี่ผมยังไม่ได้กลับเอาเรื่องไปอยู่ไหนข้าไม่เห็นไอ้กองเนี่ยคือเขาจะต้องไปถ่ายตอนที่พระเอกคือเขาไปถ่ายย้ายไปถ่ายกันที่หน้าปากซอยไอ้ถนนใหญ่อะนะไอ้ที่หน้าปากซอยก่อนเข้ามา5กิโลเนี่ยนะเขาไปถ่ายกันที่หน้าปากซอยมันจะมีฉากอยู่ฉากนึงที่ว่าพระเอกนางเอกต้องนั่งรถเข้ามาจากถนนใหญ่เพื่อที่จะเอามาตัดต่อกับฉากข้างในที่อยู่ในป่าแต่ผมไม่รู้นี่การทำงานผมไม่รู้เขาไปตัดต่อกันยังไงผมไม่รู้โอเคเขาต้องไปถ่ายตามนั้นนะผมก็ไม่รู้ผมก็ขับรถกลับบ้านไอ้ลูกน้องบอกผมเนี่ยพี่ผมลืมผมยุ่งคือเรื่องเนื้อลูกน้องผมมันก็ยังใหม่อยู่แล้วมันก็คนมันก็กลัวเจ้านายดุอะไรเงี้ยที่ว่าเอาคนนอกเข้ามาอะไรเงี้ยผมมันก็บอกพี่ผมยังถ่ายอยู่ผมยังถ่ายอยู่หน้าบักซอมมันกลับบ้านประมาณตีสี่กว่าผมก็ไม่รู้ผมมันไม่ได้บอกอะไรผมเลยเรื่องมันก็ไม่คิดด้วยว่าผมหลับรออยู่ในรถมันก็เรียกกันไปนี่แหละฮะเรื่องเราทั้งหมดนี้ใช้เวลานานนิดนึงไม่เป็นไรฟังแล้วก็ตื่นเต้นดีนะครับไปกับเขาในกองถ่ายคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยใช่ครับแม่ก็ต้องบอกว่าต้องใช้ใจจริงๆนะขับรถออกมาเนี่ยฮะมันจะมืดมันวังเวงมันจะน่ากลัวน่ากลัวเส้นนั้นไอ้วงเวียนนะผมเกือบกระโดดข้ามเลยคุณแจ๊คเชื่อมาผมเปิดไฟสูงสาดเปิดเพลงดังลั่นเลยนะครับก่อนที่ถึงป้อมยามมันยังมีวงเวียนอันนึงอ่ะโอ้โหนี่คุณแจ็คนึกภาพออกใช่ไหมนึกภาพออกนั่นแหละครับโอ้นะครับแหมต้องบอกว่าเป็นกองหนังผีเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ฉายไปแล้วมั้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดถ้าเดาไม่ผิดเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละเพราะว่าโลเคชั่นอะไรต่างเป็นหนังที่เกี่ยวกับบ้านใช่ไหมใช่ครับโอ้ดาฉายไปแล้วไงครับนะฮะก่อนหน้านี้ไม่นานเองครับทำรายได้ร้อยล้านด้วยผมว่าแค่นี้คนรู้กันแล้วว่าเป็นเรื่องอะไรนั่นแหละครับผมเดาอยู่แล้วเพราะว่าโลเคชั่นที่เห็นนะตอนที่พวกผมไปเดินสายกันแล้วก็ไปชนกับกองเนี่ยมันเหมือนโลเคชั่นที่อยู่ในหนังเลยเพียงว่าเขาเอามาตัดต่อกับที่นึงเท่านั้นเองใช่ครับโอ้น่ากลัวที่เนี้ยครับแล้วที่นั่นคือมีประวัติจริงๆใช่ครับพวกผมไปเดินสายกันจริงๆใช่ครับแล้วก็มีการเจอกันหลายคนด้วยถูกต้องครับโอ้นะครับพี่โอ้ฟังเรื่องพี่แล้วก็ตื่นเต้นดีกองนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมต้องไปถามคนในกองนี้ไปถามทีมสร้างซะหน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยอย่างที่พี่พูดเนี่ยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเออนะครับจุดสำคัญก็คือเสาไฟต้นสุดท้ายซ้ายมือสุดที่ต้นสุดท้ายเนี่ยแหละคุณแจ็คลองไปถามใครได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสาไฟต้นนี้ได้ครับพี่นะครับหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะเป็นหนังเรื่องอะไรกระทู้ในพันทิปก็พยายามตั้งคำถามกันนะครับผมว่าตอนนี้หลายคนรู้แล้วเป็นหนังเกี่ยวกับหมู่บ้านนะครับได้ร้อยล้านเพิ่งฉายไปไม่นานนี่เองอ่ะนะฮะก็แค่นี้ก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับเอาละครับพี่แท็กนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่นะครับผมสนุกดีครับพี่เรื่องนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจ็คบอกว่ามีเรื่องของตามนายจนเจอดีนะครับเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันตอนนี้ติดต่อกับโจได้ละสวัสดีครับโจสวัสดีครับนะครับโจครับเดี๋ยวพี่ป๋องบอกข้อมูลคนฟังนิดหนึ่งนะครับเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่โรงแรมหนึ่งในจังหวัดชุมพรเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างโจ
คืออย่างนี้ครับพี่คือเดี๋ยวเริ่มเรื่องแรงกันนะได้ครับคือพอดีว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าชีพหลวดนะครับเป็นนายเวรนะครับต้องติดตามนายนะครับพอดีตอนนั้นนายต้องไปราชการที่นั่นและที่ปรากฏว่าเอารวบลัดหน่อยก็ดีนะฮะคือพอดีจริงๆไปภูเก็ตก่อนแล้วขากลับเนี่ยพอดีมันมีผู้ใหญ่ที่ชุมพรเขาเชิญให้ไปพักที่นั่นหนึ่งคืนนะครับผมก็ติดตามนายไปพร้อมกับเพื่อน1คนแล้วก็มีพลขับ1คนนะครับก็ขับไปแล้วก็ครอบครัวนายด้วยปรากฏว่าก็คือครั้งแรกที่ไปเนี่ยคือเราก็ไปถึงเนี่ยทางผู้ใหญ่ที่ดูแลเนี่ยก็บอกว่าโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมที่เจ๋งที่สุดในชุมพรคือดีที่สุดแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดเพราะว่าใหญ่มากนะฮะคือสภาพเนี่ยใหญ่มากเลยก็เข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยทางเข้าไปเนี่ยก็จะใหญ่มากเหมือนโลตัสเลยพี่แบบเหมือนโลตัสตรงลาดพร้าวเลยคือจะกว้างมากพอถึงตัวโรงแรมก็เข้าไปถึงปุ๊บก็จอดรถเสร็จแล้วเสร็จก็มีคนมารับอะไรแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้จัดห้องไว้ให้หมดแล้วสำหรับนายก็คือที่ชั้น9นะฮะตึกเนี้ยผมว่าน่าจะมีประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดได้ประมาณสัก20ถ้าจำไม่ผิดนะฮะค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็พวกผมก็ต้องอยู่ชั้นเดียวกันแต่ว่านายอยู่ห้องสูตรพวกผมจะอยู่ห้องถัดมาซึ่งคอยดูแลนายนะครับอันนี้นายก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะจัดเลี้ยงให้แต่ว่าจะเป็นข้างล่างคือต้องอธิบายก่อนว่าโรงแรมเนี่ยจะมีชั้นใต้ดินนะครับใต้ดินเนี่ยข้างล่างจะมีนวดแผนโบราณด้วยนะครับแล้วก็มีห้องคาราโอเกะด้วยอันนี้พวกนายก็จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเลี้ยงในส่วนของห้องคาราโอเกะปิดเลยแล้วก็เลี้ยงกันก็บอกพวกผมว่าเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกันก่อนแล้วถ้าพวกเองขออนุญาตพูดนะฮะแบบนายฮะถ้าพวกเองเนี่ยแบบเบื่อหรืออะไรเนี่ยจะนวดหรืออะไรหรืออยากจะออกไปข้างนอกก็ตามใจแต่ท่านเนี่ยชอบที่จะร้องเพลงแล้วก็คุยงานส่วนครอบครัวท่านก็นั่งทับหนึ่งแล้วเดี๋ยวท่านก็จะขึ้นไปพักผ่อนอะไรนะครับผมกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็คนละขับเนี่ยก็นั่งอยู่พักหนึ่งก็เลยขออนุญาตท่านออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวคิดเพราะท่านบอกว่าเดี๋ยวจากตรงเนี้ยท่านจะนวดแผ่เวลาหน่อยเพราะท่านเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เดี๋ยวจะกลับมาก็ขับรถออกไปกัน3คนนะครับขับออกไปที่ตลาดในเมืองหรือทั้งอย่างซึ่งผมก็ไม่เคยไปก็กลับมาประมาณสักตีหนึ่งกว่ากว่ากับตีสองผมก็ขับมาปรากฏว่าตอนแรกก็ขับเลยไปโรงแรมมันไปไหนหายไปตอนแรกผมก็งงๆคือเป็นอย่างนี้ฮะคือเรามองไม่เห็นจริงๆจนกระทั่งพลขับเนี่ยหันไปบอกเอ๊ะผู้กองเนี่ยใช่ที่หรือเปล่าผมก็แบบเออใช่เว้ยก็เลยเลี้ยวรถกลับนะครับผมเลี้ยวรถเข้าไปถึงปุ๊บคือไฟมันดับหมดเลยครับพี่คือดับตั้งแต่ลานจอดรถนะฮะยันผมมองไปถึงตึกเนี่ยก็ดับมืดหมดคือไฟดับจริงๆผู้กองคือผมไม่แน่ใจตอนแรกผมกับเพื่อนก็เข้าใจว่าเอ๊ะไฟมันดับมันก็น่ามีไฟสำรองใช่ไหมฮะเราก็เลยเป็นห่วงนายด้วยก็เลยรีบลงรถเสร็จก็วิ่งขึ้นไปปรากฏว่าผมอธิบายโรงแรมนิดนึงพอเดินเข้าถึงปุ๊บเนี่ยขวามือนะฮะขวามือจะเป็นรีเซพชันนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นส่วนที่จะเป็นเบรคฟาสต์ตอนเช้าหรืออะไรก็ตามผมก็เดินเข้าถึงปุ๊บก็ไม่มีพนักงานรีเซพชันอยู่มีไฟแค่สลัวๆพี่นะฮะแต่ไม่มีพนักงานผมก็เลยเดินไปกดมันจะมีกระดิ่งให้กดผมก็กดเรียกอยู่ประมาณสักพักหนึ่งก็ไม่มีใครออกมาจนกระทั่งแป๊บหนึ่งน้องคนหนึ่งโผล่มาจากข้างหลังรีเซพชันแบบงงเงียมาเลยผมก็บอกน้องครับไฟดับหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเปล่าค่ะนี่เป็นนโยบายของโรงแรมที่ต้องประหยัดไฟผมก็แบบประหยัดขนาดนี้เลยเหรอคือมันผิดปกติเขาก็บอกว่าก็เขาทำอย่างนี้มานานแล้วนะครับผมก็อ้าวเหรอผมก็ไม่คิดแล้วผมถามว่าที่นวดข้างล่างเนี่ยเขาปิดหรือยังเขาบอกพี่ต้องเดินลงไปดูเองนะคะแล้วเขาเดินหายกลับไปเลยผมก็เลยแบบเอ๊ะน้องคนนี้เขาอาจจะง่วงนอนไม่เป็นไรก็เดินเราก็รีบเดินลงคือเดินอธิบายก่อนนะฮะเดินลงมาถึงปุ๊บเนี่ยผมจะผ่านลิฟต์2ตัวมันจะมีลิฟต์2ตัวแค่ซ้ายขวาแล้วก็ลงบันไดไปเลยวนลงข้างล่างใต้ดินผมก็รีบวิ่งลงไปแล้วก็พอดีตู้ไอ้นวดสามเวลาเนี่ยเขากำลังเคลียร์กันแล้วจะเสร็จผมก็เจอกัปตันผมก็น้องนายพี่อ่ะยังอยู่ไหมเขาก็บอกว่าอ๋อท่านขึ้นไปข้างบนตั้งนานแล้วผมก็แบบแน่ใจนะเขาบอกครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบโอเคก็คือจะกลับก็คือจะเดินขึ้นมานะครับก็จะรีบขึ้นไปที่ห้องก็เดินมาถึงปุ๊บเราก็กดดิฟมันจะมีดิฟซ้ายขวาผมก็กดดิฟคือเราก็ไม่รู้หรอกมันจะออกตัวไหนผมก็กดปึ้งปรากฏว่าลิฟตัวขวาเนี่ยมันขึ้นอยู่ประมาณชั้น10กว่าลิฟตัวซ้ายก็เปิดเลยครับพี่ก็เปิดปึ๊บปึ้งมา
แต่ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยนะฮะไอเราก็เลยคิดว่ามันคงเป็นระบบเซ็นเซอร์ผมกับเพื่อนก็เดินเข้าไปก็แบบว่าเฮ้ยไปรีบไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนายกระดาอะไรเงี้ยก็รีบเดินไปถึงปุ๊บก็เข้าไปอยู่ประมาณไม่ถึง10วินาที10วินาทีไฟก็ไม่ติดพี่ผมก็เอ๊ะมันเสียหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็ลองกดก็ไม่ติดผมก็เลยเดินออกมาแล้วก็มันประตูห้องปิดไปนะฮะผมก็กดอีกปุ๊บก็เปิดอีกสุดท้ายผมก็เดินเข้าไปอีกก็ไม่ติดผมก็เอ๊ะมันยังไงวะเนี่ยก็เดินออกมาตัวขวาก็ไม่ลงผมเลยเดินกลับไปที่รีเซพชันใหม่ก็กดอีกก็ไม่ออกมาอีกนะฮะก็ไม่ออกจนกระทั่งผมต้องตะโกนเรียกน้องครับน้องครับเขาเดินออกมาผมบอกน้องครับโทษนะฮะไอ้ลิฟต์ตัวซ้ายเนี่ยมันเสียหรือเปล่าพอดีเนี่ยพี่กดเท่าไหร่ก็ไม่นั่นเลยเขาบอกพี่คะขอโทษนะพอดีที่ระบบประหยัดไฟเนี่ยทางโรงแรมเนี่ยตัวซ้ายอ่ะเขาปิดตอนคืนเขาจะเปิดแต่ตัวขวาผมก็เอ้าเหรอผมก็ยังงงๆนะฮะผมก็เอ๊ะเอาแล้วมันเปิดได้ยังไงเขาบอกพี่ตาฝาดไปหรือเปล่าพี่เมาหรือเปล่าเขาถามผมก็แบบจะเมาได้ยังไงก็คืออยู่กันตั้งสามคนผมก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรผมก็รอแป๊บหนึ่งกดตัวขวาก็ไม่ลงสักพักหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่เดินขึ้นมาจากข้างล่างก็คือผมเข้าใจว่าเป็นพนักงานนวดข้างใต้ดินครับผมเดินขึ้นมาก็เจอผมเพราะว่าเขาก็ถามผมว่าพวกพี่จะไปไหนกันล่ะคะเขาบอกว่าผมจะขึ้นห้องแต่ว่าผมกดลิฟต์ตัวนี้เปิดแต่มันใช้ไม่ได้เขาก็บอกว่าอ๋อตัวนี้เขาปิดมานานแล้วคือนโยบายเนี่ยเวลาประหยัดไฟเนี่ยก็คือตัวซ้ายปิดแน่นอนผมก็บอกเอาแล้วเมื่อกี้มันเปิดเขาบอกหรอคะอาจจะมีปัญหาอะไรมั้งก็ไม่ทราบแล้วเขาก็บอกว่าเอางี้ไหมคะพี่ขึ้นไปพร้อมหนูไหมพอดีหนูจะขึ้นไปชั้น19คือพอดีเขาอ่ะมีลูกค้าเนี่ยที่เรียกขึ้นไปนวดหลังจากเลิกงานนะครับผมก็เลยบอกก็ดีเหมือนกันถ้างั้นพวกพี่ติดขึ้นไปด้วยก็รอลิฟต์ตัวขวาลงมาก็เดินขึ้นไปก็ขึ้นไปดูการเสร็จเขาถามว่าพี่อยู่ชั้นไหนผมก็บอกว่าผมมาชั้น9เขาบอกอ๋อเขาบอกว่าเอางี้สิครับพวกพี่เนี่ยเดี๋ยวประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีน้องๆคือหมายถึงว่าน้องๆที่พนักงานเนี่ยเดี๋ยวออกไปทานข้าวกลับมาเขาจะนั่งอยู่ล็อบบี้ถ้าพวกพี่ยังไม่นอนก็เรียกเขามานวดจากเวลาบนห้องได้นะฮะผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็แค่มองหน้ากับเพื่อนพอถึงชั้น9ปุ๊บเปิดปุ๊บเขาบอกว่าโชคดีนะครับพี่เขาพูดคำนี้ผมก็แบบเอ๊ะมันยังไงก็เดินออกมากับเพื่อนนะฮะก็เดินออกมาถึงปุ๊บพอลิฟต์ปิดปุ๊บพี่เชื่อไหมคือไฟดับทั้งฟอร์เลยจริงเหรอจริงไฟดับทั้งฟอร์ชั้นคือชั้น9ดับปุ๊บผมก็คือผมเพื่อนตกใจเฮ้ยเนี่ยคือก็เข้าใจว่าเอ๊ะมันไปจากขนาดนี้เลยเหรอคือก็พยายามจะดิ้วเสือก็เราก็ชักไฟฉายขึ้นมาส่องก็เดินไปแต่ก็ต้องพยายามทำให้เงียบสุดเพราะกลัวนายจะตื่นก็ไขเข้าไปปุ๊บก็มานั่งคุยกับเพื่อนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เริ่มแบบกลัวแล้วจากนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราก็รอแบบสักสิบนาทีเราก็ลงไปดูไหมนะฮะก็ผมก็ใช้วิธีการผมบอกว่าอย่าเพิ่งลงเลยว่ะโทรไปก่อนดีกว่าคือว่ามันมากันหรือยังอะไรอย่างนั้นก็นั่งกินเบียร์ไปขวดนึงก็กดโทรศัพท์ลงไปก็ไม่มีคนรับพี่ช่วงเลยก็ไม่มีคนรับผมก็เอ๊ะมันเป็นอะไรวะทำไมไม่มีคนรับอะไรเงี้ยโรงแรมมันแปลกๆเฮ้ยมีผู้ชายคนนึงมารับซึ่งรีเซพชันคนแรกที่ผมเจอเป็นผู้หญิงนะฮะคราวนี้ผู้ชายมารับปึ๊บผมก็บอกว่าน้องครับมีพนักงานเขากลับมาบ้างหรือยังเขาก็บอกว่าก็มีแล้วแต่พี่ต้องลงมาเลือกเองคือผมก็ถามว่ามีอยู่กี่คนเขาบอกพี่ต้องลงมาดูเองนะครับแล้วเขาว่างหูไปเลยผู้กองตอนนั้นเนี่ยประมาณกี่โมงน่าจะประมาณตอนนั้นประมาณตีสองกว่าแล้วประมาณตีสองกว่าผู้กองอยู่กับใครนะผมอยู่กับเพื่อนที่คือเป็นตำรวจด้วยกันแล้วก็มีพลขับอีกคนหนึ่งทั้งหมดก็คือสามคนคนละขับเนี่ยจะนอนเตียงเสริมคือมันก็คงเริ่มกลัวกันหมดทุกคนต้องยอมรับนะฮะคือเราก็ไม่เคยเจอเคสแบบนี้เราก็เอ๊ยยังไงดีวะก็เลยเขาบอกให้ลงไปเองก็ผมก็เลยบอกลูกน้องว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงอยู่นี่เดี๋ยวกูอ่ะกับเพื่อนเนี่ยนะฮะจะลงไปดูดิเดี๋ยวจะเรียกว่าฝากมึงด้วยเผื่ออะไรยังไงแต่ว่าคือไม่ได้คิดอะไรก็คือแค่แบบให้ขอให้มีเพื่อนอยู่ด้วยก็ยังดีวะก็เดินออกมาปุ๊บจากชั้นเก้านะฮะจากห้องผมก็เดินออกมาถึงลิฟต์ปุ๊บก็แบบเอาวะลงไปดูหน่อยก็กดลิฟต์ปุ๊บพี่เชื่อไหมไอ้ลิฟต์ตัวซ้ายเปิดปั้งเอ้าคือเปิดที่ชั้นเก้าผมกับคือผมกับเพื่อนเนี่ยต้องบอกด้วยความไม่อายกระโดดกอดกันเลยครับพี่คือกระโดดกอดแบบคือมันอารมณ์แล้วมันตกใจไหมผู้กองโอ้โหคือถ้าเป็นพี่กองเขาคงก็ตกใจกอดกันแล้วแบบคือเอาหัวชนกันเลยครับพี่แล้วก็กอดกันแล้วแบบร้องอ่ะแล้วอยู่ๆอ่ะลิฟต์มันก็ปิดไปเสร็จไฟประดับอีกทั้งฟอ
คือตอนแรกออกมาก็เปิดอยู่นะพอนั่นเสร็จปิดทั้งฟอร์ปุ๊บผมก็แบบเขาคุยเพื่อนแบบแต่ยังไม่ลืมตาขึ้นมาก็คือยังเกาะตัวอยู่ก็แบบเอาไงดีวะวิ่งลงบันไดหรือจะวิ่งกลับห้องดีก็คือความคิดว่าวิ่งกลับห้องน่าจะใกล้กว่าวิ่งกลับห้องฮะวิ่งกลับห้องไปเคาะเด็กก็ตกใจก็วิ่งมาเฮ้ยมีอะไรครับนายอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเข้ามาก่อนเข้าก่อนก็ปิดซูเสร็จพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไฟข้างนอกเปิดเพราะผมมองได้จากลอดช่องประตูเรื่องไหมฮะถ้ามันมืดเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอันนี้ผมก็มองไปเฮ้ยเอ้าทำไมพอกูเข้าไปห้องมันเปิดวะผมก็แบบใจไม่ดีแล้วเฮ้ยทำไงดีวะก็เลยคือแล้วก็ไม่อยากเสียงดังด้วยกลัวเพราะว่าเดี๋ยวนายได้ยินเดี๋ยวจะถามว่าอะไรยังไงผมก็เลยกดโทรศัพท์ไปใหม่กดลงไปเสร็จปั๊บคราวนี้ก็ไม่มีคนรับอีกสักพักนึงมีผู้หญิงมารับผมก็บอกน้องครับเนี่ยมีพนักงานมาบ้างหรือยังเขาก็บอกก็มีอยู่คน2คนอ่ะพี่ผมก็เอ้าน้องแล้วเมื่อกี้เด็กผู้ชายที่รับอ่ะเขาบอกว่ามากันเยอะแล้วนี่เขาบอกผู้ชายที่ไหนพี่หนูอยู่คนเดียวผมก็แบบเอ้าเฮ้ยจริงๆผมก็แบบเฮ้ยบ้าจริงเหรอเขาบอกพี่ลงเรื่องเองดีกว่าผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้น้องไม่ต้องไอ้ที่มีอยู่อ่ะส่งให้ขึ้นมาห้องพี่เลยคือพี่จะไม่ลงไปคือพี่ก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าจะอายุเท่าไหร่อะไรเขาเป็นใครขอให้เขาขึ้นมาหน่อย3คนสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงก็มีคนมาเคาะประตูผมก็บอกลูกน้องว่ามึงไปดูนี่ใครคือเราก็ไม่กล้าไปดูแล้วพี่ไอ้ลูกน้องก็ไปดูบอกพี่มีผู้หญิงแก่ๆมาสองสามคนผมว่ามึงเปิดให้เข้ามาเลยก็เข้ามาถึงปุ๊บเขาก็มาถึงอายุน่าจะประมาณสัก50ได้นะฮะเขาก็ถามบอกทำไมไม่ลงไปเรื่องเองล่ะครับผมก็บอกพี่ผมคงไม่ค่อยอยากลงครับพี่เพราะว่าแบบอธิบายไม่ถูกพี่ผมพูดแค่นี้เขาบอกว่าอะไรวะพี่เจอแล้วเหรอเฮ้ยคือคุณพี่กระทักผู้กองนั่นเลยว่าเจอแล้วเหรอเขาพูดขึ้นมาเลยฮะพี่ว่าเจอแล้วเหรอผมก็แบบหมายความว่าไงพี่เขาบอกขอโทษนะคือที่เนี้ยพนักงานที่นี่ทุกคนเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าที่เนี้ยมีอะไรผมก็แบบเฮ้ยคือพี่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงเขาบอกคือผมบอกพี่ผมพูดตรงเลยพี่ขึ้นมาพี่ไม่ต้องนวดผมแค่อยากคุยอยากรู้ว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าจริงๆที่เนี่ยไม่มีศาลนะฮะโรงแรมนี้ไม่มีศาลเป็นเจ้าของอิสลามแล้วเขาบอกว่าพนักงานที่อยู่ในห้องนวดข้างล่างเนี่ยปกติที่เจอกันประจำบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยถ้าอู้งานบ้างหรือบ้างเขาบอกว่าจะเจอเป็นคนแก่มาบอกทำไมไม่ทำงานอย่างนี้ตอนแรกใจผมแบบโหพี่พูดอย่างนี้ผมยิ่งนอนกันไม่หลับเลยนะเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเอาไงดีอ่ะแล้วเขาบอกเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกอยู่ในห้องอย่างเงี้ยก็คงไม่มีอะไรออกมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรผมก็แบบก็ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่แบบผมก็เลยถามว่าพี่ผมถามจริงไอ้นโยบายประหยัดไฟเนี่ยมันเพราะอะไรเขาบอกว่าเจ้าของโรงแรมเดิมเนี่ยคือไอ้ลิฟต์ตัวซ้ายเนี่ยจริงๆอ่ะก็ไม่เชิงประหยัดมันมีผู้หญิงนะครับถูกฆ่าตายในลิฟต์คือเป็นพนักงานนวดเนี่ยถูกเรียกขึ้นไปใช้บริการแล้วตอนลงมาทะเลาะกันในวิวแล้วฆ่าในลิฟต์ลิฟต์เนี้ยลิฟต์ตัวซ้ายลิฟต์ตัวซ้ายตัวซ้ายครับผมตัวซ้ายครั้งที่ผมก็เลยแบบอ้าวแล้วเขาก็เลยต้องปิดตลอดเลยเหรอเขาบอกใช่ก็คือไม่มีใครเขาขึ้นกันหรอกแล้วเขาปิดตายด้วยแต่ว่ากลางวันเปิดนะฮะกลางวันเปิดคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าแล้วพวกพี่ไม่กลัวเหรอเขาบอกว่าก็มันชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ผมก็เลยแบบเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบนั่งกินเบียร์เพื่อนสองขวดแล้วก็แบบพี่ไม่เป็นไรผมว่าให้เงินเข้าไปพี่กลับไปเลยแล้วเดี๋ยวพวกผมคงไม่นอนแหละอะไรอย่างเงี้ยผมนั่งคุยรอนายตื่นปุ๊บผมก็รีบลงเลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็คือนั่งกินไปสักพักนึงครับพี่มันไม่จบแค่นั้นผมก็คือหลับไปตอนไหนไม่รู้พี่คือด้วยความจะว่าเมาไม่เมามผมไม่เมาแน่นอนนะเพราะว่าเรารู้ว่าตอนเช้าเราต้องมีงานเราก็กินไปจนผมหลับไปหน่อยลูกแต่นี้ผมฝันอันนี้ฝันแน่นอนรับประกันเข้าไปถึงเนี่ยห้องเนี่ยผมบอกก่อนซ้ายมือเป็นห้องน้ำนะฮะแล้วก็จะมีเตียงอยู่สองเตียงแยกกันแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์กลางนะฮะส่วนลูกน้องอีกคนหนึ่งเขาจะนอนอยู่อีกมุมหนึ่งคือเป็นเตียงเสริมครับอันนี้ผมก็นอนหลับฝันอยู่ฝันไปแล้วนี่ฝันแน่นอนฝันว่าอยู่ๆผมหลับไปแล้วอยู่ๆว่าผมก็หันไปทางซ้ายเพื่อนก็หลับไอ้ลูกน้องก็หลับอยู่ๆผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับพี่โผล่หัวมาจากตรงเขาเรียกหลืบของห้องน้ำโผล่มามองหน้าปุ๊บผมก็เอ้ยใครวะคือในใจนะครับผมก็เอ๊ะใครอ่ะคือก็ยังไม่คิดอะไรอันนี้ในฝันสักพักหนึ่งเขาก็เดินออกมาทั้งตัวเลยคราวนี้เดินมาทั้งตัวคือเดินออกมาทั้งตัวปุ๊บแล้วเขายืนมามองหน้าผมก็แบบ
เฮ้ยผีนี่หว่าคือในใจรู้แล้วนะฮะผมก็เลยแบบว่าสวดมนต์ของผมอ่ะคือผมสวดคาถาเยมชอนหลับตาเลยคือในฝันก็ยังหลับตาสวดเขาก็เดินหายเข้าไปใหม่พอออกมาอีกรอบนึงพี่มันไม่จบแค่นั้นเขาเดินมาถึงเขาอ่ะถือเหมือนประมาณไม้ตะพดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจชี้หน้าผมว่ามึงแน่มากเหรออันนี้ขออนุญาตนะฮะเขาก็พูดมามึงแน่มากครับผมก็แบบเปล่าผมไม่ได้แน่แต่ผมก็สวดผมไปเรื่อยแล้วผมเริ่มแบบหลอนไปแล้วจนกระทั่งแบบเขาบอกแน่มากใช่ไหมแล้วเขาอยู่ๆเขาเดินดิ่งเข้ามาผมในฝันนะฮะเดินดิ่งเข้ามาเหมือนแบบจะฟาดผมอ่ะเหมือนจะเอาเรื่องผมก็แบบผมก็นึกถึงพยายามนึกถึงสมเด็จโตหลวงพ่อโตนะฮะก็พยายามนึกแล้วแบบสวดปรากฏว่าผมลืมตาขึ้นมาตกใจคือยังไม่ทันตื่นเขาอะก็เดินมาถึงยังไม่ถึงเตียงผมเหมือนเนื้อจะตีนะครับพี่แต่เขาไม่ตีเขาเดินกลับแล้วเขาก็หันกลับมาบอกว่ามึงแน่มากนะแล้วเขาก็เดินกลับไปเสร็จเขาก็เปิดประตูห้องนะฮะแล้วก็เดินออกไปผมก็ตกใจตื่นมาเลยพี่แบบตื่นมาเนี่ยเหงื่อท่วมแบบเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยก็คือแบบฝันแน่ๆคิดว่าอาจจะคิดมากไปนะเขาจะคิดมากไปก็เลยแบบเอาไงดีวะก็เรียกเพื่อนตื่นเรียกลูกน้องก็ไม่ตื่นผมก็แบบเอาไงดีวะลุกขึ้นมาล้างหน้าดีกว่าคือเหงื่อท่วมแล้วมันผมไม่ทราบว่ากี่โมงนะฮะผมเปิดไฟนอนเลยไม่ปิดไฟแน่นอนล้างหน้าเดินออกมาล้างหน้าปุ๊บพอเดินออกจากห้องน้ำมาปุ๊บเนี่ยคือผมวิ่งกลับที่เตียงผมเก็บของออกเลยครับพี่ทำไมอ่ะคือประตูห้องมันเปิดอยู่ครับพี่เฮ้ยมันเปิดได้ไงคือมันเป็นไปไม่ได้ไงพี่คือถ้าจะเปิดเนี่ยต้องเปิดจากข้างในถูกไหมถูกแต่ไอเนี่ยมันเปิดอ้าอยู่เลยครับพี่คือผมมาวิ่งกลับมาถึงเนี่ยผมเก็บของเสร็จผมเอาตีนโทษนะฮะเอาเท้าผีเพื่อนบอกเฮ้ยผีหลอกไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนก็จะแบบจริงเหรอคือตอนแรกมันก็นึกผมล้อเล่นผมเก็บของผมวิ่งออกไปก่อนคนแรกแล้วผมบอกว่ามึงบอกนายด้วยเจอที่ล็อบบี้คือผมวิ่งเลยพี่แล้วผมไม่ลงลิฟต์ผมลงบันไดอ่ะแล้วหลังจากนั้นอยู่ประมาณสักสามนาทีเพื่อนกับลูกน้องตามมาปุ๊บลงมาปุ๊บก็แบบคุยกันซึ่งตอนแรกอ่ะฝันก็คือฝันแต่ตรงที่ประตูเปิดเนี่ยมันคือพอก่อนนอนเนี่ยเราล็อกทั้งทุกอย่างถูกต้องคนที่ถ้าจะออกไปได้เนี่ยถ้าผมตื่นมาลูกน้องไม่อยู่เพื่อนไม่อยู่ผมก็แปลกใจเลยนี่ผมเรียกแล้วมันไม่ตื่นแล้วล้างหน้าเสร็จออกมาคือประตูมันเปิดแบบพี่มันมีการเปิดจากคนนอกเช่นเมดหรือว่าอะไรแบบนี้ไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมผู้กองมันเขาไม่มีทางที่จะเข้าถ้าจะเปิดต้องออกจากในห้องผมออกไปฮะนึกออกไหมฮะพี่คือมันต้องออกจากในห้องผมเท่านั้นเพราะว่าถ้าการที่คือไม่มีทางสมมติเขามีอาจจะมีมาสเตอร์คีย์ยูจะไขเข้ามายูก็ต้องติดล็อกห้องผมถูกต้องถูกไหมฮะมันก็แค่นั้นแต่นี่คือมันเปิดอ้าแบบอ้าจากคนเดินออกไปซึ่งมันเหมือนในฝันผมเลยแล้วผมลงมาเนี่ยเช้าผมก็ไม่กล้าให้ใครฟังจนนายก็งงว่าเฮ้ยทำไมพวกมึงตื่นเช้าจังผมก็อ๋อก็พอดีนอนไม่ค่อยหลับก็ต้องเรียนท่านอย่างนั้นแต่ว่าตอนหลังก็คือมาเล่าให้ท่านฟังที่กรุงเทพซึ่งปรากฏเนี่ยคือท่านเองก็ไม่ทราบเรื่องแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอวะอะไรเงี้ยผมก็แบบโอ้โหคือไม่จริงแล้วขนาดยามอะพี่ปกติมันจะมียามเฝ้ารถผมตอนเช้าเนี่ยไอ้ยามคนนี้ออกเวรไปแล้วผมมาเจออีกรอบนึงผมถามลุงทำไมลุงไม่บอกผมว่ามันอะไรยังไงเขาบอกว่าก็ไม่คิดว่าจะเจอก็คือแต่ที่นี่เขาชินกันแล้วคือผมบอกเลยผมมั่นใจว่าผมไม่จำเป็นต้องบอกที่โรงแรมพี่ผมมั่นใจเลยว่าคนในชุมพรต้องรู้โรงแรมนี้ใหญ่สุดล่ะฮะผู้กองป๋องถามนิดนึงนะครับมันมีข้อความเข้ามาประมาณ10ข้อความที่ถามเรื่องของโรงแรมนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นโรงแรมที่ขึ้นต้นด้วยตัวกอไก่ใช่ไหมจะเดชุมพรผมใช้เป็นภาษาอังกฤษดีกว่าขึ้นต้นด้วยตัว G ขึ้นต้นด้วยตัว G นะครับคือถ้าจริงๆมันเป็นเดอะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยตัว G นะครับอย่างเช่นน้องตั้มเตโต้ได้ส่งมาบอกว่าพี่ป๋องชื่อโรงแรมว่าขึ้นต้นด้วยตัวชอช้างไม่คือมันชื่อเหมือนพระราชวังถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ผมพูดไปรู้เลยเนี่ยแต่จริงๆผมว่าเขาต้องรู้เพราะว่าเป็นโรงแรมที่ผมว่าหรูที่สุดในจังหวัดชุมพรแน่นอนครับนะครับค่อนข้างแบบโอ้โหคนขอชื่อโรงแรมเยอะครับผู้กองว่าจะเป็นชื่อย่อโรงแรมอะไรแต่น่ากลัวไปถึงไหนครับผู้กองขนหัวลุกไปหมดแล้ว
นะครับใช่โรงแรมนี้หรือเปล่าผมว่าอันเนี้ยมีคนส่งมาถูกแล้วผู้กองนะครับขึ้นต้นด้วยแต่ถ้าเป็นภาษาไทยนะคือจริงๆชื่อโรงแรมเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยขึ้นต้นด้วยภาษาไทยก็สระแอร์ถูกต้องนะครับถูกต้องนะแน่นอนฮะแน่ผมแน่นอนฮะครับมีหลายคนรู้ฮะมีหลายคนรู้นะครับน้องหนุนนะบ่อนไก่ส่งมาถูกต้องนะครับแล้วก็โรงแรมที่ถูกต้องอู้เยอะมากคือน่ากลัวมากคืออันนี้พอดีเรื่องของเรื่องที่ผมโทรเล่าเพราะว่าผมเพิ่งผ่านไปอีกรอบนึงเมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วพอดีผมผ่านไปเนี่ยผมจำโรงแรมนี้ได้แล้วผมคือโอ้โหผมให้ไปพักอีกคงครับไม่เอาแล้วเหรอแสดงว่าสิ่งที่ผู้กองเจอเนี่ยก็คือเจอเจ้าที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นผมว่าเป็นเจ้าที่ครับเจ้าที่ที่คอยปกปักรักษาดูแลความเรียบร้อยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าด้วยทั้งหมดที่เจอเนี่ยคือผมกำลังมองว่านอกจากเจ้าที่แล้วเนี่ยเรื่องของวิญญาณผู้หญิงที่ตายในลิฟต์เนี่ยผมว่าผู้กองก็น่าจะเจอด้วยนะใช่ผมยังเสียวอยู่ว่าน้องคนที่ขึ้นไปชั้น19ใช่คือผมไม่แน่ใจคือผมกับเพื่อนกันมาคุยกันอย่างว่าเอ๊ะใครวะคือชวนเขาขึ้นไปแต่ว่าขึ้นมาอย่างนี้ฮะมันจังหวะประจวบบอกที่ว่าเราอ่ะกำลังมีปัญหาตรงนั้นแล้วอยู่ๆน้องคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาคือเรื่องผมก็เลยแบบงงแต่ว่าตอนนั้นผมไม่กลัวน้องคนนั้นนะฮะผมบอกเลยเพราะเขาลักษณะเหมือนคนทั่วไปใส่ชุดสีดำผมจำได้คือคุยเหมือนปกติแต่ตอนที่ผมออกจากลิฟต์เนี่ยเขาบอกว่าโชคดีนะคะคือแล้วพอหลังจากลิฟต์ปิดเนี่ยไฟมันดับเนี่ยผมก็แบบคือใจผมก็คิดครั้งแรกว่าเอ๊ะมึงจะประหยัดหมายถึงว่าขออนุญาตนะฮะจะประหยัดคือจะดับไฟทุกฟอเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้อะคือมันพี่บอกต้องลองไปพักดูครับต้องลองไปพักดูแล้วผมว่าโรงแรมอะไรมีโรงแรมผมมั่นใจว่ามีระดับผู้ใหญ่พักเยอะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่ผมลงมาตอนเช้าเบรกฟาสต์เนี่ยผมก็เจอสอสอคือเยอะนะฮะมีผู้ใหญ่เยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขายังไงแต่ตั้งแต่นั้นผมก็บอกนายว่าอย่าไปเลยคือแรกกลัวมากพี่ถ้าเกิดจะต้องไปแถวนั้นก็คือบอกท่านว่าพักโรงแรมอื่นดีกว่าไหมคือต้องเป็นอย่างนั้นพี่คือนะฮะไว้เดี๋ยวเวลาผมมีอีกที่นึงที่ไปกับนายแล้วได้แล้วกองเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะโทรไปเล่าให้ฟังคือมันเรื่องสั้นแต่ว่าเดี๋ยววันหลังพี่ได้ครับผู้กองนะครับเฉพาะเรื่องนี้ก็เล่นเอาคนที่ฟังอยู่ขอหนูลูกก็เป็นแถวแล้วครับนะครับเอาละครับผู้กองขอบคุณมากนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เจอมาที่จังหวัดชุมพรนะครับนะครับขอบคุณครับผู้กองครับสวัสดีครับนะครับผ่าเรื่องของผู้กองไปฮะผู้กองโจนะครับตามนายจนเจอดีแล้วก็เจอจริงๆด้วยนะครับเปิดแฟ้มตำนานช็อคสนับสนุนโดยสปอร์ตออโตเมติกอัจฉริยะ